คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์เรื่องพลิกชะตานางพญาตกอับบทที่501ประโยชน์ท้าวจวินหลันย่อมเล่าการคาดเดาของอิงผินเล่าให้หลี่เย่ฟังหลี่เย่กลับให้ความสำคัญกับการคาดเดานี้มากขมวดคิ้วคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดกับท้าวจวินหลันว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็รั้งทัพรอจังหวะบุกโจมตีเถิดหากเรื่องนี้เป็นจริงคิดว่าคงเป็นการทดสอบของเสด็จพ่อเป็นแน่คนแก่แล้วความสงสัยก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเรื่องนี้สะท้อนจากตัวของฮ่องเต้ดังนั้นหลี่เย่จึงคิดว่าการคาดเดาของอิงผินมีความเป็นไปได้สูงมากท้าวจวินหลันพยักหน้าที่จริงแล้วพรุ่งนี้ไม่ว่าอย่างไรหมอที่พวกเราหามาก็จะต้องเข้าวังหลวงไปตรวจอาการให้ไทเฮาก็สามารถใช้โอกาสนี้เข้าไปทำให้ชัดแจ้งได้เจ้ากะฟื้นแล้วแล้วแซงทำเป็นไม่ฟื้นหรือไม่หมอตรวจเพียงครู่เดียวก็รู้แล้วหลังจากปรึกษาเรื่องเหล่านี้จบลงสองสามีภรรยาก็ทานอาหารค่ำเสร็จอยู่เล่นกับเด็กๆอีกครู่หนึ่งแล้วถึงได้ไปนอนวันรุ่งขึ้นท้าวจวินหลันก็พาหมอทั้งสองคนเข้าไปในวังหลวงมีป้ายห้อยของไทเฮานางย่อมต้องผ่านเข้าไปได้อย่างง่ายดายทางด้านไทเฮานั้นก็เตรียมพร้อมไว้นานแล้วนางเพิ่งเข้าไปในวังหยงโซ่หมอก็ถูกพาไปตรวจเบื้องหน้าไทเฮาในทันใดเห็นสถานการณ์เช่นนี้ท้าวจวินหลันก็คิดในใจว่าที่จริงแล้วไทเฮาไม่ได้แสดงออกว่ารีบร้อนเท่าไหร่นักแต่ในใจนั้นไม่รีบร้อนจริงหรืออย่างไรมีใครบ้างที่ยินยอมใช้ชีวิตเช่นนี้แต่เพราะเป็นไทเฮาและเกิดสถานการณ์เช่นนี้ไทเฮาย่อมไม่กล้าแสดงท่าทีอื่นออกมาแม้แต่น้อยทำได้เพียงคล้อยตามสงบนิ่งพูดตามจริงแล้วเป็นไทเฮาไม่ได้ง่ายถ้าหากเป็นนางนางคงทำได้ไม่ดีเท่าไทเฮาเป็นแน่ตอนที่ตรวจนั้นไม่เพียงแค่ท้าวจวินหลันที่ตื่นเต้นแม้แต่ไทเฮาเองก็ตื่นเต้นอยู่บ้างมองดูหมออยู่ตลอดเวลามีท่าทีคาดหวังอยู่หลายส่วนหมอหลวงคนนั้นรู้ฐานะของไทเฮาแม้จะบอกว่ายังรักษาความสงบนิ่งบนใบหน้าไว้ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาเองก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันดูจากเหงื่อที่ไหลออกมาตรงหน้าผากก็รู้ได้ไทเฮาเป็นอัมพฤกษ์พยัคฆะหมอเก็บมือกลับมาแล้วรายงานเสียงเบาไม่กล้าล่าช้าแม้แต่น้อยเพียงแค่พูดสั้นๆง่ายๆตอนนี้อาการของไทเฮาอยู่ในขั้นรุนแรงถ้าไม่ฝังเข็มและทานยาไปพร้อมกันเกรงว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้พยัคฆะท้าวจวินหลันเตรียมใจมานานแล้วแต่เมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ยังอดผิดหวังไม่ได้ไทเฮากลับไม่แสดงท่าทีผิดปกติถามแค่ว่าสามารถหายดีได้เหมือนเดิมกี่ส่วนอย่างมาก3ส่วนพะยะค่ะในตอนนี้ร่างกายของไทเฮาตั้งแต่คอลงมาไม่สามารถขยับได้หลังจากหายแล้วขาทั้งสองข้างอาจจะขยับไม่ได้อีกหรือบางทีก็อาจจะขยับท่อนล่างไม่ได้เลยพะยะค่ะหมอตอบด้วยท่าทีหวั่นหวั่นเกรงกลัวว่าไทเฮาจะลงโทษตนเองไทเฮาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเช่นนั้นก็ไม่เลวหมอภายในวังหลวงนั้นไม่กล้ารับประกันเพียงแค่พูดว่าจะค่อยๆหายแต่หายถึงระดับใดกลับไม่ยอมพูดออกมาเจ้าพักอาศัยชั่วคราวอยู่ที่กรมหมอหลวงได้ยาและหนังสือภายในนั้นก็ใช้ได้ตามใจชอบไทเฮาพูดออกมาช้าๆโยนผลประโยชน์ที่ดีมากเช่นนี้ให้ใบหน้าของหมอคนนั้นแสดงความยินดีออกมาแต่จากนั้นก็พูดทิ้งประโยคสุดท้ายเอาไว้แต่ถ้าข้าไม่หายดีถึงขั้นที่เจ้าพูดเอาไว้ก็หมายความว่าเจ้าเป็นคนแสวงหาลาภยศจุดจบนั้นไม่จำเป็นต้องให้ข้าพูดหมอตกใจจนเหงื่อไหลมากกว่าเดิมคิดไปมาก็ยืดหลังค้อมตัวลงต่ำพูดว่ากระหม่อมยินยอมลองพะยะค่ะแต่ขอให้ไทเฮาใช้ยาของกระหม่อมเท่านั้นพะยะค่ะไทเฮาตกใจอยู่เล็กน้อยเลิกคิ้วขึ้นมาพลางหัวเราะเสียงดังอนุญาตไม่พูดเรื่องอื่นเพียงความกล้านี้ก็น่าเชื่อถือแล้วหมอที่พามาทั้งสองคนไทเฮานั้นรั้งเอาไว้เพียงคนเดียวอีกคนหนึ่งนั้นท้าวจวินหลันครุ่นครุดอยู่ว่าจะส่งไปให้ตรวจฮ่องเต้ดีหรือไม่ที่จริงแล้วในสองคนนี้คนที่ไทเฮารั้งเอาไว้เป็นคนที่ถนัดด้านนี้อีกอย่างเพราะนางรู้ว่าหมออีกคนสู้หมอคนนี้ไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ได้ให้ไปตรวจชีพจรไทเฮาไทเฮาเหมือนเดาความคิดของท้าวจวินหลันได้จึงหันไปหาหมออีกคนหนึ่งพูดว่าทางด้านฮ่องเต้ไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรท้าวซื่อเจ้าพาพวกเขาไปตรวจฮ่องเต้หน่อยเถิดท้าวจวินหลันคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พูดเสียงเบาเกรงว่าจะไม่ได้เพคะเมื่อวันนี้พวกเราไม่ได้พบฮ่องเต้วันนี้ไปแล้วก็ใช่ว่าจะได้เข้าพบฮองเฮาเหนียงเหนียงคงจะไม่อนุญาตนางกล้าหรือไทเฮาหัวเราะเสียงเย็น
ข้าให้คนไปดูอาการป่วยของลูกข้าหากนางกล้าขวางเอาไว้ก็ถือว่านางเป็นกบฏท้าวจวินหลันหัวเราะขมขื่นยังคงไม่พูดออกมาร่างกายกลับไม่ขยับแม้แต่น้อยไทเฮาครุ่นคิดรู้ว่าฮองเฮากล้าต่อต้านจริงจึงพูดว่าให้คนเตรียมเกี้ยวนุ่มข้าจะไปด้วยตนเองหมออูที่ได้รับหน้าที่รักษาไทเฮาก็ลุกขึ้นพลางยิ้มและพูดว่าที่จริงแล้วไทเฮาไม่เหมาะจะอยู่ในห้องตลอดเวลาให้คนพาไปสูดอากาศเสียหน่อยก็ไม่เลวพะยะส่งผลดีต่อร่างกายภายในห้องแม้จะอบอุ่นแต่ก็ทำให้คนรู้สึกง่วงงุนอยากนอนและเลือดลมจะเดินไม่สะดวกเพราะไม่ได้ขยับไปไหนพะยะค่ะหยุดไปครู่หนึ่งหมอหลวงอูก็พูดอีกว่าและให้คนมานวดจุดชีพจรให้ไทเฮาทุกวันผลลัพธ์จะดียิ่งขึ้นพะยะค่ะภายในวังหลวงนั้นมีคนที่ถนัดเรื่องนี้โดยเฉพาะดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากไทเฮาพยักหน้าพูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าเองก็ยิ่งต้องออกไปเดินเสียหน่อยนางไม่เชื่อว่าถ้านางไปเองฮองเฮาจะยังกล้าขวางเอาไว้ฮองเฮาย่อมไม่กล้าขัดขวางอย่างแน่นอนในความเป็นจริงแล้วตอนที่ฮองเฮาเห็นขบวนเสด็จของไทเฮาก็ปิดบังสีหน้าตกใจไว้ไม่ได้ฮองเฮาคิดว่าไทเฮาป่วยอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วแต่คิดไม่ถึงว่าพอมาดูอีกทีไทเฮานั้นกลับปรากฏตัวออกมาด้วยวิธีเช่นนี้เมื่ออยู่ในสายตาของหลายคนต่อให้ฮองเฮาอยากพูดขวางแต่ก็ต้องกลืนลงไปคนเป็นแม่มาหาลูกชายของตนย่อมเป็นเรื่องถูกหลักตามทำนองคลองธรรมสำหรับหาหมอสองคนมาตรวจลูกชายนั้นก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ความเคลื่อนไหวด้านนอกส่งผลกระทบไปถึงข้างในทันทีเป่าชวนรีบวิ่งออกมาในทันทีเห็นว่าเป็นไทเฮาก็ตกใจมากรีบทำความเคารพไทเฮาในทันใดไทเฮาสายหน้าลุกขึ้นเถิดเจ้ามาพูดให้ข้าฟังเสียหน่อยฮ่องเต้เป็นอย่างไรกันแน่ฮ่องเต้ยังไม่ได้สติพะยะค่ะไทเฮาเข้าไปดูเองเถิดพะยะค่ะขันทีเป่าชวนหัวเราะขมขื่นแต่กลับไม่เอ่ยถึงคนอื่นความหมายนั้นคือการที่เชิญไทเฮาเข้าไปเพียงคนเดียวท้าวจวินหลันย่อมไม่คิดว่าตนเองนั้นสามารถเข้าไปได้ในความเป็นจริงแล้วคนที่สำคัญที่สุดก็คือหมอไทเฮาย่อมต้องเข้าใจความหมายของขันทีเป่าชวนจึงพูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้หมอเข้าไปดูพร้อมข้าเถิดขันทีเป่าชวนมีท่าทีร้อนรนพูดว่าหมอหลวงบอกว่าฮ่องเต้ต้องพักผ่อนอย่างสงบไทเฮาเข้าไปดูเถิดพะยะค่ะไม่ต้องลำบากหมอคนอื่นแล้วตอนนี้มีหมอหลวง10กว่าคนคอยเฝ้าฮ่องเต้อยู่พะยะค่ะไทเฮาเข้าใจความหมายของคันทีเป่าฉวนและเดาได้ว่าเรื่องนี้จะต้องมีอะไรแอบแฝงเป็นแน่แต่เพราะแบบนี้นางถึงได้นึกโมโหกล่าวว่าเสียงเย็นเอาเถิดให้หมอเข้าไปดูในเมื่อมี10กว่าคนคอยเฝ้าอยู่แล้วจะเพิ่มอีกสัก2คนก็ไม่เห็นเป็นอะไรท้าวจวินหลันเลิกคิ้วรู้อยู่แก่ใจว่าไทเฮาคงไม่ยอมให้ฮ่องเต้แกล้งทำอีกต่อไปใช่แล้วหากฮ่องเต้แกล้งสลบต่อไปราชสำนักย่อมต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นแน่ต่อให้ฮ่องเต้มีความสงสัยในใจมากมายเพียงใดไม่ควรเอาเรื่องทางการเข้ามาล้อเล่นไม่ใช่หรือไทเฮาโมโหให้เป็นขันทีเป่าฉวนก็ไม่กล้าพูดอีกต่อไปทำได้แค่ปล่อยให้ไทเฮาเข้าไปไทเฮาเข้าไปไม่นานท้าวจวินหลันก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวเบาๆภายในห้องแต่เพราะการเก็บเสียงภายในห้องนั้นมีผลดีมากเกินไปสุดท้ายแล้วเป็นเสียงอะไรก็ยังฟังไม่ออกพอไทเฮาออกมาแล้วใบหน้ากลับสงบนิ่งท้าวจวินหลันตั้งใจพิจารณามองสุดท้ายก็ยังคาดเดาอะไรไม่ออกเพียงไม่นานขันทีเป่าฉวนก็ออกมาประกาศว่าฮ่องเต้ฟื้นแล้วพะยะค่ะทุกอย่างเริ่มโกลาหลทันทีคนที่มาจากที่อื่นทำได้ดีกว่าที่แท้ก็เป็นเช่นนี้อย่างนั้นหรือหมอหลวง10กว่าคนยังรักษาฮ่องเต้ให้หายดีไม่ได้หมอที่มาจากด้านนอกเพิ่งมาฮ่องเต้ก็ตื่นขึ้นมาทันทีในตอนนี้ยังมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่คิดว่าฮ่องเต้แซงป่วยคนที่รู้ก็ได้แต่อมยิ้มไม่พูดอะไรเหมือนกับตอนมาไทเฮานำคนจำนวนหนึ่งจากไปอย่างรวดเร็วถาวจวินหลันก็ตามไทเฮาไปแต่ก่อนที่ไทเฮาจากไปก็ทิ้งท้ายไว้เรื่องหนึ่งจวงผินเป็นสนมก้าวควรมาปรนิบัติฮ่องเต้ฮองเฮาเจ้าไปจัดการเสียท้าวจวินหลันได้ยินเช่นนี้ก็มองไทเฮาวูบหนึ่งเห็นได้ชัดว่าไทเฮากำลังปูทางเดินให้กับจวงผินแม้ว่าเรื่องของจวงผินจะทำให้ไทเฮาเสียหน้าแต่อย่างไรแล้วก็ยังเป็นสายเลือดของตระกูลกู้ไม่ว่าอย่างไรไทเฮาก็ยังตัดขาดไม่ลงอย่างไรก็อยู่กับฮ่องเต้แล้วหากจวงผินไม่ได้รับความโปรดปรานเช่นนั้นชีวิตที่เหลือจะทำเช่นไรแม้ว่าตอนนี้จะมีลูกไม่ได้แต่ได้รับความโปรดปรานก็ยังถือว่ามีชีวิตที่ดีอยู่เล็กน้อยฮ่องเอากลั้นลมหายใจเบาๆจากนั้นก็ทำได้แค่ยิ้มรับพร้อมส่งเสด็จไทเฮาพอออกมาจากตำหนักไทเหอเท้าจวินหลันก็สังเกตเห็นเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสีหน้าของไทเฮาไม่ค่อยดีเท่าไรนักกลับมายังวังหยงโซ่เท้าซินหลันก็ส่งสายตาให้เท้าจวินหลันรีบให้นางขอตัวลาออกไปเพื่อเลี่ยงไม่ให้ไทเฮาอารมณ์เสียเอานางมาเป็นเป้าระบายอารมณ์เท้าจวินหลันย่อมไม่ยินยอมเป็นเป้านิ่งอย่างแน่นอนจึงรีบขอทูลลาออกจากวังหลวงไปต
ตอนนี้อารมณ์ของนางกับตอนที่เข้าวังมาไม่เหมือนเดิมตอนที่เข้าวังหลวงมาในใจของนางเต็มไปด้วยความกังวลตอนนี้นางมีแต่ความสบายใจฮ่องเต้ฟื้นขึ้นมาแล้วทางด้านหลี่เย่คงไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเผชิญหน้ากับพรรคพวกของฮองเฮาอีกในเมื่อฮ่องเต้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นกังวลแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังคงรักษารูปแบบต่างฝ่ายต่างไม่ล้ำเส้นกันมิเช่นนั้นหากต้องสู้กันจริงๆเกรงว่าสุดท้ายต่อให้ชนะก็คงถูกฮ่องเต้หวัดระแวงเป็นแน่แต่เรื่องครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่น้อยเรื่องเหล่านั้นที่ฮองเฮาทำฮ่องเต้ย่อมรู้ดีแก่ใจต่อจากนี้ไปคงจะต้องลงมือลดทอนอำนาจฮองเฮาอีกเป็นแน่แล้วยังมีทางด้านตระกูลหวังอีกและคนสุดท้ายก็คือองค์รัชทายาทนางให้คนกระจายข่าวออกไปและส่งฎีกาปลดองค์รัชทายาทฮ่องเต้เห็นแล้วยังไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรแล้วยังมีจวงอ๋องครั้งนี้ดึงเอาจวงอ๋องลงน้ำมาด้วยถือว่าเป็นการตีน้ำให้ขุนน้ำขุนจะจับปลาได้ดีขึ้นนี่ถือว่าดีที่สุดแล้วเมื่อคิดเช่นนี้จวนตวนชิหนองก็ไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่น้อยอย่างไรซะก็ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยช่างทำให้คนรู้สึกดีใจเสียจริงท้าวจวินหลันถึงขั้นคิดวางแผนในใจมื้อเย็นวันนี้ให้ห้องครัวทำอาหารหลายอย่างนางและหลี่เย่จะได้เฉลิมฉลองกันสักครั้งแล้วยังมีส่วนเอ๋อและหมิงจูหลายวันมานี้นางละเลยพวกเขาทั้งสองคนในตอนนี้จึงต้องชดเชยให้เสียหน่อยจบบทที่501บทที่502ใจอ่อนข่าวที่ฮ่องเต้ฟื้นขึ้นมาแล้วนั้นย่อมต้องทำให้ราชสำนักที่ยุ่งวุ่นวายกลับมาสงบลงอย่างรวดเร็วบรรดาขุนนางใหญ่ที่กระสับกระส่ายลังเลไม่รู้ว่าจะเอียงไปทางไหนดีก็ต้องลบความคิดเหล่านั้นออกไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรื่องนี้ฎีกาฟ้องร้ององค์รัชทายาที่ส่งไปนั้นและบรรดาขุนนางที่เสนอปลงรัชทายก็มากขึ้นกว่าที่ท้าวจวินหลันและหลี่เย่คาดการเอาไว้กว่าครึ่งหนึ่งงอเพียงไม่นานอำนาจขององค์รัชทายาทภายในราชสำนักนั้นก็ลดลงไปจนแทบจะไม่เหลือองค์รัชทายาทที่แต่เดิมหลีกภัยหลบอยู่อย่างสบายในตอนนี้กลับต้องใช้ข้ออ้างรักษาตัวไม่กล้าออกมามิเช่นนั้นแล้วคงจะต้องตายไปเพราะน้ำลายคนมิใช่หรือแอบมีความสัมพันธ์กับสตรีของบิดาแล้วยังมีเลือดเนื้อเชื้อเคืออีกด้วยเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในราชสำนักย่อมทำให้บัณฑิตและบรรดาขุนนางที่ให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์รับไม่ได้แม้แต่คนที่แต่เดิมเคยสนับสนุนองค์รัชทายาทคราวนี้ก็เปลี่ยนท่าทีไปภายในช่วงเวลาสั้นๆก็แทบไม่มีคนพูดออกหน้าแทนองค์รัชทายาทถ้าฮ่องเต้ยังคงไม่มาว่าราชการเกรงว่าเรื่องปลดองค์รัชทายาทคงจะได้เริ่มดำเนินการไปนานแล้วแน่นอนว่ารับหลังเรื่องนี้หลี่เย่เองก็จะต้องผลักดันด้วยเช่นเดียวกันมิเช่นนั้นฉะไหนเลยจะคลึกครื้นได้ถึงขนาดนี้ฮ่องเต้ฟื้นขึ้นมาวันที่3ถาวซินหลันก็ส่งข่าวออกมาว่าฮองเฮาประชวนถาวจวินหลันคิดว่าฮองเฮาจะต้องโมโหจนล้มป่วยไปอย่างแน่นอนหรือไม่ก็จงใจแซงป่วยแต่นางเอียงไปที่เหตุผลอย่างหลังมากกว่าอย่างที่คาดคิดเอาไว้ข่าวที่ฮองเฮาประชวนก็ถูกแพร่กระจายออกมาภายในวังหลวงก็มีข่าวเช่นนี้เกิดขึ้นนางกำนันที่แอบมีความสัมพันธ์กับองค์รัชทายาทถูกสอบสวนจนยอมบอกว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกขององค์รัชทายาทและนางเองก็ตั้งใจยั่วยวนองค์รัชทายาทใครจะรู้ว่าถูกยกย้ายไปข้างกายฮ่องเต้กะทันหันเพราะไม่กล้าพูดออกมาถึงได้ปิดบังมาโดยตลอดในตอนนี้เรื่องแดงขึ้นแต่เดิมนึกว่าองค์รัชทายาทจะช่วยนางได้ถึงได้พูดกำกวมทำให้คนนึกว่าเด็กในท้องของนางเป็นลูกขององค์รัชทายาทเมื่อข่าวนี้กระจายออกไปถาวจวินหลันก็อดหัวเราะเสียงเย็นไม่ได้เทียบกับโทษที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นผู้หญิงของฮ่องเต้แล้วยังเข้าไปยุ่งการอธิบายเช่นนี้ทำให้องค์รัชทายาทตกอยู่ในจุดที่น่าสงสารอย่างน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้เหมือนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่อาจโทษองค์รัชทายาทได้กลายเป็นว่าองค์รัชทายาทพลอยเสียหายไปด้วยเพราะเรื่องนี้ถาวจวินหลันไม่เชื่อเรื่องนี้ในเมื่อเป็นผู้หญิงที่ตนเองรับเอาไว้องค์รัชทายาทก็สามารถพูดกับฮ่องเต้ได้รับมาไว้ในวังของตนเองในเมื่อถูกโยกไปข้างกายฮ่องเต้แต่ขอเพียงแค่พูดทันเวลาก็ไม่เป็นอะไรแล้วมิใช่หรือแม้ฮ่องเต้จะไม่พอใจแต่อย่างมากก็รู้สึกว่าองค์รัชทายาทเสียสติแต่ไม่ถึงขั้นที่วุ่นวายเพียงนี้สำหรับเด็กคนนั้นที่ไม่ใช่ลูกขององค์รัชทายาทถาวจวินหลันก็ยิ่งรู้สึกว่าทำได้แค่ยิ้มรับปล่อยผ่านไปไม่ใช่ขององค์รัชทายาทหรือว่าจะเป็นของฮ่องเต้เล่าภายในวังหลวงจะหาผู้ชายสักคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายย่อนอกจากฮ่องเต้และองค์รัชทายาทแล้วก็เหลือเพียงแค่ขันทีที่ยังพอถือว่าเป็นบุรุษได้แต่หากขันทีทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้นั่นก็กลายเป็นตำนานไปแล้วแม้ว่าจะยังมีทหารองครักษ์เดินตรวจจรวมแต่เมื่อทหารองครักษ์เข้าเวรนั้นล้วนเข้าเป็นกลุ่มพร้อมกันไม่มีเหตุผลอะไรและเวลาส่วนตัวที่จะเดินไปไหนมาไหนในวังหลวงได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่ารอบมีความสัมพันธ์กับนางกำนันที่ปรนิบัติเบื้องหน้าฮ่องเต้เลยด้วยซ้ำไปแต่ในใจของท้าวจวินหลันรู้ดีไม่ว่าคำอธิบายนี้จะไม่น่าเชื่อเพียงใดแต่ก็ยังมีคนเชื่ออยู่ดีดังนั้นนางจึงอดระบายกับหลี่เย่ฮ่องเฮาทำเรื่องเช่นนี้จนชินความสามารถในการพลิกเรื่องดำให้เป็นขาวนั้นเก่งยิ่งนัก
หลี่เย่หัวเราะออกมาก็แค่คำพูดแก้ตัวหลอกหลวงคนโง่ก็เท่านั้นแต่ไม่แน่ว่าภายในวังหลวงจะต้องสืบเรื่องนี้ให้แน่ชัดเป็นแน่เด็กที่อยู่ในท้องของนางกำนันคนนั้นเป็นขององค์รัชทายาทจริงใช่หรือไม่ท้าวจวินหลันถามขึ้นมาอีกอย่างไรแล้วก็ยังสงสัยอยู่หลี่เย่พยักหน้ามีความเป็นไปได้แค่องค์รัชทายาทแล้วนอกจากองค์รัชทายาทภายในวังหลวงยังมีใครกล้าถึงเพียงนั้นรอบมีความสัมพันธ์ยังน้อยเกินไปแล้วยังมีลูกออกมาอีกต่างหากท้าวจวินหลันกระพริบตารู้สึกรำพึงรำพันองค์รัชทายาทอยากได้ผู้หญิงแบบไหนไม่เอาแต่กลับต้องหลบหลบซ่อนๆช่างหาเรื่องให้ตนเองยิ่งนักอีเฟยก็เช่นเดียวกันนางกำนันคนนั้นก็เช่นเดียวกันนางกำนันคนนั้นที่จริงแล้วก็แอบคล้ายอีเฟยอยู่บ้างหลี่เย่ยิ้มเย็นออกมาช่วงนี้อีเฟยเก็บตัวไม่กล้าออกมาพบองค์รัชทายาทอีกองค์รัชทายาทอย่อมแปรความสนใจอยู่แล้วเจ้าไม่รู้อะไรบ่าวรับใช้ที่หยวนซื่อหามาล้วนมีส่วนที่คล้ายกับอีเฟยอยู่บ้างสุดท้ายแล้วก็เคยปรนิบัติรับใช้อีเฟยมาก่อนหยวนฉงหวาไม่เพียงแค่เรียนจนตัวเองเหมือนแล้วยังหาคนที่เหมือนมาอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้องค์รัชทายาทจะไม่ตกหลุมไม่หลงไหลได้อย่างไรท้าวจวินหลันอ้าปากค้างตกใจกลับทำได้แค่เพียงส่งเสียงร้องออกมาแสดงความตกใจของตนเองออกมาองค์รัชทายาทนั้นหลงไหลอีเฟยมากถึงเพียงนี้เชียวหรือรอบมีความสัมพันธ์กับอีเฟยยังไม่พอแล้วยังรอบมีความสัมพันธ์กับคนที่คล้ายอีเฟยอีกด้วยอย่างนั้นหรือนี่ไม่รู้ว่าองค์รัชทายาทหลงเสน่ห์หรือควรจะพูดว่าองค์รัชทายาทเลอะเทอะกันแน่หลี่เย่แก่เม็ดเกาลัดส่งให้ท้าวจวินหลันยิ้มและพูดว่าคิดว่าฮองเฮาอยากจะเก็บเด็กคนนั้นเอาไว้แต่คนที่ต้องการปลดองค์รัชทายาทนั้นมีเยอะเกินไปนางทำได้เพียงเท่านี้พูดขึ้นมาแล้วคราวนี้เกรงว่าฮองเฮาคงจะเจ็บปวดใจหน้าดูองค์รัชทายาทไม่มีบุตรชายเพียงคนเดียวก็ยังเกิดจากการลอบมีความสัมพันธ์ฮองเฮาต้องไม่ชอบเป็นแน่ดังนั้นจะต้องคิดหาวิธีให้องค์รัชทายาทมีสายเลือดสืบทอดอื่นอีกหากฮ่องเต้เชื่อจริงว่าเด็กคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์รัชทายาทเกรงว่าจะต้องสืบให้ชัดเจนถึงเวลานั้นผู้ชายที่เข้าออกภายในวังหลวงคงจะต้องถูกสงสัยอีกทั้งไม่รู้ว่าจะสืบพบเรื่องสกปรกอีกมากมายเพียงใดท้าวจวินหลันเคยเป็นนางกำนันมาก่อนย่อมต้องรู้เรื่องราวหน้าไม่อายเหล่านั้นภายในวังหลวงถ้าหากว่าสืบอย่างชัดเจนเกรงว่าคนบริสุทธิ์คงเหลือไม่กี่คนท้าวจวินหลันขมวดคิ้วพลางพูดความคาดเดาในใจของตนเองออกมาท่านว่าหากตรวจพบเรื่องของอีเฟยจะเป็นเช่นไรหลี่เย่ขมวดคิ้วสุดท้ายแล้วก็สายหน้าช่างเถิดร่างกายของเสด็จพ่อรับความทรมานไม่ไหวถ้าหากเรื่องของอีเฟยและองค์รัชทายาทถูกเปิดเผยออกมาเกรงว่าจะต้องเกิดเรื่องเป็นแน่หากเปิดเผยเรื่องที่อีเฟยลอบมีความสัมพันธ์จนคลอดออกมาเล่าท้าวจวินหลันลังเลพลางแสดงความคิดเห็นเช่นนี้เด็กคนนั้นไม่ใช่เลือดเนื้อของฮ่องเต้หยดเลือดทดสอบก็ตรวจดูได้ถึงเวลานั้นไม่จำเป็นต้องลากองค์รัชทายาทเข้ามาเกี่ยวข้องขอเพียงแค่อีเฟยหลี่เย่ยังคงสายหน้าช่างเถิดครั้งนี้เสด็จพ่อกริ้วมากอีกอย่างเรื่องอีเฟยถ้าไม่ลากองค์รัชทายาทเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่มีประโยชน์อะไรรออีกสักหน่อยเถิดในเมื่อหลี่เย่พูดเช่นนี้ท้าวจวินหลันก็ทำได้แค่ปล่อยไปแต่เดิมนางคิดว่าถ้าหากเรื่องของอีเฟยถูกเปิดเผยออกมาถึงเวลานั้นความผิดฐานปิดบังของฮองเฮาก็จะต้องทำให้ฮ่องเต้รังเกียจไม่ต้องพูดถึงเรื่องปลดฮองเฮาพูดแค่การที่ฮ่องเต้ยึดอำนาจทั้งหมดของฮองเฮาออกมาก็พอแล้วพูดตามตรงเสาหลักที่ใหญ่ที่สุดขององค์รัชทายาทไม่ใช่ตำแหน่งรัชทายาทและไม่ใช่ตระกูลหวังแต่เป็นฮองเฮาแน่นอนว่าในใจของนางนั้นเข้าใจว่าทำไมหลี่เย่ถึงได้ต่อต้านเรื่องนี้ถึงขนาดนี้อย่างไรแล้วนั่นก็เป็นพ่อแท้ๆของเขาแม้ว่าเขาจะไม่พอใจมีความโกรธความแค้นแต่ความสัมพันธ์พ่อลูกในสายเลือดนั้นก็ไม่อาจตัดขาดได้เขาทำใจไม่ลงแม้ว่าเรื่องนี้จะต้องถูกเปิดเผยไม่ช้าก็เร็วแต่เขาก็ไม่ยินยอมซ้ำเติมให้มากขึ้นตอนนี้หลี่เย่อาจไม่ได้ถือเป็นคนที่มีจิตใจดีอะไรแต่เรื่องนี้ก็ยังดีกว่าองค์รัชทายาทกว่าพันเท่าหมื่นเท่าดังนั้นหลี่เย่จึงได้รับความเมตตาจากฮ่องเต้ได้รับความเมตตาจากฮ่องเต้องค์ก่อนนั่นถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างน้อยท้าวจวินหลันก็คิดเช่นนั้นตอนที่พูดอยู่นั้นก็จัดการกินเกาลัดคั่วจนหมดท้าวจวินหลันยังคงรู้สึกอยากกินอีกแต่หลี่เย่กลับไม่อนุญาตให้นางใส่ลงไปในเตาผิงเพิ่มแล้วพลางส่งเสียงเรียกให้บ่าวรับใช้ยกเม็ดเกาลัดดิบที่เหลือออกไปพูดว่ากินอีกก็จะเป็นร้อนในแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่เถิดท้าวจวินหลันทำได้แค่ยอมตามน้ำพลางหัวเราะตนเองมีหน้าละหงหลัวถึงได้ให้คนเตรียมไว้แค่จานเล็กคงเพราะรู้ว่าข้าห้ามปากตนเองไม่ได้ส่วนและหมิงจูนั้นอยากอาหารคงเป็นเพราะตามข้ามา
อย่าให้ส่วนเอฮอกินเยอะเกินไปสิ่งนี้ย่อยยากแล้วยังทำให้เป็นร้อนในได้ง่ายหลี่เยิ่มยิ้มพลางพูดออกมามองเถาจวินหลันด้วยสายตาแฝงไว้ด้วยความรักใคร่พลางกำชับเช่นนี้อย่างเอาจริงเอาจังเถาจวินหลันรับคำพลางถอนหายใจออกมาส่วนเอ๋อด้วยเกินไปอากาศหนาวขนาดนี้ยังจะอยากออกไปเล่นข้างนอกอยู่ในห้องเพียงแค่ครึ่งเดียวก็ไม่ยอมอยู่แม่นมแทบจะดูแลไม่ไหวแล้วเพคะสุดท้ายแล้วก็เคยตัวเกินไปจากที่ไทเฮาดูแล้วนั้นในเมื่อเป็นลูกหลานของตระกูลสวรรค์ย่อมต้องเกิดมาพร้อมกับเกียรติยศย่อมต้องไม่เหมือนกับเด็กธรรมดาทั่วไปส่วนเอ๋อขอเพียงแค่ไม่ดื้อจนเกินไปไทเฮาก็ไม่ให้คนไปคอยห้ามเอาไว้จึงทำให้มีนิสัยเช่นนี้มาถึงตอนนี้หลี่เย่หัวเราะพลางส่ายหัวส่วนเอ๋อยังเด็กช้าๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแต่ก็ถูกแล้วที่ห้ามเขามากเกินไปรอจนเขาเป็นหวัดล้มป่วยสักครั้งก็จะรู้เองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอีกอย่างในตอนนี้ข้าเองก็คิดอยู่ว่าสมควรหาคู่หูให้เขาแล้วมีเพื่อนเล่นจะได้เริ่มสั่งสมความรู้ใจกันตั้งแต่เด็กส่วนเอ๋อเพิ่งจะอายุสับขวบกว่าต้องหาเด็กอายุเท่าไรถึงจะเหมาะสมเพคะถาวจวินหลันรู้สึกลังเลเด็กเกินไปก็กลัวว่าคงดูแลตนเองไม่ได้โตเกินไปก็เกรงว่าจะเล่นด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวข้าจะเข้าไปคุยกับคนดูแลจวนสักครั้งมีเด็กอายุ 7-8 ขวบตระกูลโปร่งใสให้เลือกมา2คนหลี่เย่ครุ่นคิดแล้วพูดว่าปีนี้เกิดมหันตภัยน่าจะมีเด็กที่โดนขายจำนวนมากภายในวังหลวงเองก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันเมื่อพูดเรื่องนี้ถาวจวินหลันก็อดถอนหายใจไม่ได้ผู้ลี้ภัยที่กลับไปยังบ้านเดิมเหล่านั้นไม่รู้ว่าตอนนี้มีสถานการณ์เช่นใดบ้างเรื่องนี้หลายวันก่อนหน้านี้ฮ่องเต้ก็เคยพูดขึ้นว่าคิดว่าคงอยากส่งคนให้ไปดูทางนั้นจู่ๆหลี่เย่ก็คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาจึงยกขึ้นมาพูดไม่แน่ว่าครั้งนี้จะส่งข้าและเจ้าเจ็ดไปถาวจวินหลันขมวดคิ้วในทันใดทำไมทุกครั้งที่เป็นเรื่องเช่นนี้จะต้องตกมาถึงท่านทุกครั้งเล่าข้อศอกของท่านยังไม่ทันหายเลยนะเพคะตอนที่นางมองข้อศอกของหลี่เย่ก็เห็นว่าที่จริงดีขึ้นมามากแล้วแต่พอเห็นรอยช้ำเขียวขนาดใหญ่นางก็ยังคงคิดถึงสถานการณ์ในตอนนั้นอยู่ดีคิดไปคิดมาถาวจวินหลันก็หัวเราะออกมาในทันใดเบนหน้าถามหลี่เย่เรื่องลำบากเช่นนี้ไม่สู้ว่าให้องค์รัชทายาทไปจะดีกว่าถือว่าเป็นการกู้ภาพลักษณ์ของตนเองกลับมาด้วยหลี่เย่มองถาวจวินหลันอย่างตกใจขมวดคิ้วอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หัวเราะออกมาเป็นเช่นนั้นจริงเรื่องลำบากเช่นนี้ให้องค์รัชทายาทไปจะดีกว่าองค์รัชทายาทและขุนนางทางนั้นแต่เดิมก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วไปคราวนี้ไม่รู้ว่าการทุจริตเรื่องมหันตภัยเอาของกลางเข้าเป็นของตนเองนั้นองค์รัชทายาทจะร่วมกับคนเลวกระทำชั่วหรือว่าทำผิดก็ว่าไปตามผิดไม่เห็นแก่ญาติมิตรเล่าแต่ไม่ว่าเป็นเช่นไรเขาก็มีวิธีที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้จบบทที่502บทที่503ลงโทษน่าแปลกใจที่ฮ่องเต้ไม่ได้คิดเอาเรื่ององค์รัชทายาทแต่กลับเห็นด้วยว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกขององค์รัชทายาทแต่นางกำนันคนนั้นถูกฮ่องเต้ใช้วิธีแยกชิ้นส่วนโดยมีโทษฝากกฎวังหลวงแน่นอนว่าตามหาตัวชายเลวคนนั้นไม่เจอเพียงใช้เหตุผลว่าผู้หญิงคนนั้นปิดปากสนิทแต่ไม่คิดแม้กระทั่งจะสืบเรื่องนี้อย่างเอิกเกริกยิ่งใหญ่อีกครั้งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ถือว่ามีผลอะไรแม้ว่าถาวจวินหลันจะตกใจแต่ก็รู้สึกว่าสมเหตุผลเพื่อศักดิ์ศรีของราชวงศ์ฮ่องเต้ปิดบังเรื่องนี้ไปก็ถือเป็นเรื่องปกติอย่างไรเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นระหว่างพ่อลูกแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดของฮ่องเต้แต่ลูกไม่บอกบิดาแล้วข้ามหน้าข้ามตาไปฮ่องเต้ย่อมไม่ยอมให้ตนเองมีประวัติด่างพร้อยเช่นนี้เป็นแน่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือฮ่องเต้ไม่อาจเสียหน้าจากการที่บุตรชายลอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงของตนได้ฮ่องเต้เองก็คิดเช่นนี้ถึงได้กล้าทำเรื่องนี้ความจริงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฮ่องเต้จัดการกับความคิดของตนเองได้อย่างดีแม้ว่าฮ่องเต้จะโมโหไม่อยากมองหน้าองค์รัชทายเพราะเรื่องนี้อีกแต่ฮ่องเต้ย่อมแสดงออกต่อหน้าไม่ได้อย่างน้อยก็ยังรักษาตำแหน่งองค์รัชทายาทเอาไว้ได้วิเคราะห์เรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดถาวจวินหลันก็นับถือฮองเฮาขึ้นมาบางส่วนหากตัวนางมีความคิดละเอียดอ่อนเหมือนฮองเฮาเกรงว่าคงไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรไม่ช้าก็เร็วต้องสำเร็จตามที่หวังอย่างแน่นอนแน่นอนว่าส่วนที่สำคัญของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ฮองเฮาแต่เป็นคำสั่งประกาศราวสายฟ้าฟาดของฮ่องเต้ฮ่องเต้ให้ลูกชาย 2-3 คนไปดูแผนการทำโทษทั้งหมดโดยเฉพาะองค์รัชทายาทจัดการสั่งให้องค์รัชทายาทเป็นผู้บังคับบัญชาไม่เพียงเท่านั้นฮ่องเต้ยังให้คนเอาเด็กคนนั้นออกมาก่อนด้วยวิธีการลงโทษเช่นนี้สามารถพูดได้ว่าโหดเหี้ยมเลือดเย็นนี้แตกต่างจากสิ่งที่ฮ่องเต้ถือปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ครองบัลลังก์นี้ไม่เหมือนกันแม้แต่น้อยพูดได้ว่าตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง
ความคิดของฮ่องเต้นั้นคาดเดาได้ไม่ยากไม่มีอะไรไปกว่ากลืนความโกรธนี้ไม่ลงใช้วิธีนี้เป็นการเตือนลงโทษองค์รัชทายาทและใช้เรื่องนี้เตือนลูกชายคนอื่นเท่านั้นอย่างไรเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งไม่ว่าใครก็ต้องตะขิดตะขวงใจทั้งนั้นในความเป็นจริงแล้วเถาจวินหลันรู้สึกว่าต่อจากนี้ไปฮ่องเต้คงไม่ยอมให้ลูกชายที่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าวังอีกเป็นแน่วิธีการลงโทษด้วยการเฉือนเนื้อนั้นปกติแล้วหาพบได้น้อยนอกจากมีโทษหนักชะกันมิเช่นนั้นก็จะไม่ถึงขั้นใช้วิธีการลงโทษโหดเหี้ยมเช่นนี้เพียงคิดถึงภาพเหตุการณ์นั้นเถาจวินหลันก็ตัวสั่นสะท้านอย่างห้ามไม่ได้จากนั้นก็ขนลุกขนชันไปทั้งตัวนางไม่ค่อยพอใจที่หลี่เย่จะต้องไปดูภาพเหตุการณ์เช่นนั้นดูแล้วเกรงว่าคงฝังใจไปอีกนานอีกทั้งยังต้องเป็นฝันร้ายวงเวียนไปตลอดฮ่องเต้ก็จริงๆเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเสียหน่อยทำไมจะต้องให้ท่านไปดูด้วยหลี่เย่หัวเราะขมขื่นกลับพูดหยอกเล่นว่านี่เรียกว่าประตูเมืองไฟไม่เป็นภัยลามถึงปลาในสระไม่ต้องพูดถึงข้าแม้แต่เจ้าเจ็ดก็ต้องไปดูเช่นกันเขาเพิ่งจะอายุเท่าไรกันเกรงว่าคงตกใจมากเป็นแน่อี้เฟยขอร้องให้เห็นใจอยู่ช่วงหนึ่งก็ยังไม่ได้ผลแต่กลับถูกว่ากล่าวไปอีกรอบหนึ่งหยุดไปครู่หนึ่งก็เห็นว่าเถาจวินหลันยังคงไม่วางใจอยู่ดีดังนั้นเขาจึงพูดอีกว่าถ้าดูต่อไปไม่ไหวจริงๆข้าแอบเบนสายตาไปก็ได้แล้วอย่างไรพวกเราก็มองดูจากที่ไกลไม่เหมือนองค์รัชทายาทที่อยู่ท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายอยากจะหลบก็ไม่มีทางเพราะว่าถูกคนจ้องมององค์รัชทายาทย่อมไม่กล้าเบนสายตาหนีแน่ดังนั้นฮ่องเต้ถึงได้ออกคำสั่งเช่นนี้ใช่หรือไม่หลี่เย่คิดในใจที่จริงแล้วเสด็จพ่อเป็นคนใจเหี้ยมโหดโดยแท้องค์รัชทายาทประสบผ่านเรื่องนี้ไปเกรงว่าคงไม่กล้าไปพบใบหน้าที่เหมือนกับอีเฟยไปอีกนานและยิ่งไม่กล้าโดนตัวสตรีอีกใช่หรือไม่แม้แต่ในใจหรือในฝันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทรมานอีกนานเท่าไรพี่ชายของเขาคนนั้นไม่ใช่คนใจกล้าไม่หวาดกลัวอะไรในความเป็นจริงแล้วหากขาดแรงสนับสนุนจากฮองเฮาก็บอกได้ว่าพี่ใหญ่ของเขาเป็นเพียงคนขี้ขลาดเท่านั้นเถาจวินหลันได้ยินคำพูดนี้ของหลี่เย่ก็อดถอนหายใจไม่ได้ถ้าดูเสร็จแล้วท่านก็เรียกองค์ชายเจ็ดให้มาที่จวนของพวกเราเพื่อดื่มชาสงบใจสักหน่อยเถิดถึงเวลานั้นข้าจะให้คนเตรียมอาหารมังสวิรัตให้พวกท่านได้ทานกันดูภาพเหตุการณ์น่ากลัวแบบนั้นเกรงว่าคงไม่อยากเห็นเนื้อไปพักใหญ่หลี่เย่ยิ้มพลางพยักหน้าเจ้าเองก็อย่ากังวลมากเกินไปเป็นผู้ชายทั้งนั้นฉะไหนเลยจะขี้ขลาดหวาดกลัวเช่นนั้นเล่าอย่าเห็นว่าเจ้าเจ็ดอายุยังน้อยแต่เขาเองยังคิดจะนำทหารออกไปรบด้วยซ้ำไปทันใดนั้นก็เปลี่ยนเรื่องพูดทั้งสองคนต่างไม่พูดถึงเรื่องการเฉือนเนื้ออีกต่อไปอย่างรู้ใจกันรอจนถึงวันที่ลงโทษเถาจวินหลันกลับคิดไม่ถึงว่าภายในจวนนั้นยังมีคนจะมาร้องขอโอกาสออกจากจวนเพื่อไปดูคนที่อยากไปดูนั้นมีไม่น้อยกู้อวิจือเถาจือแล้วยังมีเจียงวี่เหลียนทั้ง3คนอยากไปดูทั้งนั้นโดยเฉพาะเจียงวี่เหลียนยังมานัดนางไปดูด้วยกันด้วยซ้ำไปเถาจวินหลันเอ่ยปฏิเสธทันควันสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีอะไรน่าดูเลยสักนิดนางกลัวว่าพอดูแล้วจะทิ้งร่องรอยบาดแผลเอาไว้ในใจและต้องฝันร้ายติดๆกันเถาจวินหลันแต่เดิมนั้นไม่อยากให้พวกนางไปดูแต่พอพูด 2-3 ประโยคกลับถูกคำพูดเป็นในของเจียงอวี่เหลียนย่อเย้ยไปรอบหนึ่งก็ปิดปากสนิทหลังจากที่จัดการเรื่องรถม้าให้พวกนางอย่างรวดเร็วแล้วก็โยนเรื่องนี้ไปไกลพูดตามจริงนางคิดว่าที่พวกเจียงวีเหลียนอยากไปดูก็เพียงเพราะว่าว่างจนเกินไปเท่านั้นอีกทั้งนางคิดว่ารอจนพวกเขากลับมาสีหน้าคงต้องไม่น่าดูอย่างแน่นอนอีกทั้งคงไม่มีความอยากอาหารไปหลายวันเพราะคิดว่าองค์ชายเจ็ดจะมาดังนั้นเถาจวินหลันจึงลงครัวด้วยตนเองทีหนึ่งทำของว่างที่แต่ก่อนนี้องค์ชายเจ็ดชอบบางอย่างและให้ห้องครัวทำอาหารมังสวิรัตที่หอมกรุ่นหลากรสชาติมาอีกโต๊ะหนึ่งและยังสั่งห้องครัวไม่อนุญาตทำกับข้าวที่มีสีแดงหรือทำอาหารมังสวิรัตที่คล้ายกับเนื้อโดยเด็ดขาดกลัวว่าพวกเขาจะคิดถึงภาพตอนลงโทษขึ้นมาสุดท้ายแล้วนางก็ให้ห้องครัวเคี่ยวชาสงบใจและนำยันป้องกันตื่นกลัวออกมาเตรียมไว้นางยังคงคิดว่าองค์ชายเจ็ดยังเป็นเด็กน้อยที่หลบอยู่หลังหลี่เย่ภายในวังเต๋ออันเด็กที่กลัวว่าหลี่เย่จะจากเขาไปดังนั้นแม้ว่าตอนนี้องค์ชายเจ็ดจะโตเป็นหนุ่มรูปงามแล้วแต่นางก็ยังอดปฏิบัติต่อองค์ชายเจ็ดเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งไม่ได้ตอนที่หลี่เย่และองค์ชายเจ็ดกลับมาสีหน้าล้วนไม่ค่อยน่าดูเท่าไรนักใบหน้าขององค์ชายเจ็ดนั้นยังแอบเขียวเล็กน้อยทำให้เถาจวินหลันตกใจมากเกิดอะไรขึ้นเพคะหลี่เย่หัวเราะขมขื่นมองดูองค์ชายเจ็ดและพูดว่าเขาอาเจียนจนกลายเป็นเช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงองค์ชายเจ็ดแม้แต่ตัวเขาเองก็จวนจะอาเจียนออกมาเช่นกันเถาจวินหลันตกใจถลึงตาโตจากนั้นก็รู้สึกว่าสมเหตุสมผลสถานการณ์เช่นนั้นช่างอึดอัดใจเสียจริงองค์ชายเจ็ดยังอายุน้อย
รับเรื่องเหล่านี้ไม่ไหวก็ถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลองค์รัชทายาทแย่กว่าข้ามากนักสุดท้ายแล้วองค์ชายเจ็ดก็ยังมีนิสัยเด็กอยู่เห็นท้าวจวินหลันแล้วก็อดพูดมากไม่ได้พี่สะพ้ายรองท่านไม่ได้เห็นองค์รัชทายาทอาเจียนจนสุดท้ายแล้วต้องให้คนประคองไปตลอดทางทั้งร่างนั้นซี่เซียวไร้เรี่ยวแรงดูแล้วน่าตกใจยิ่งนักไม่รู้ว่ากลับไปแล้วเขาจะฝันร้ายหรือไม่ได้ยินน้ำเสียงซ้ำเติมขององค์ชายเจ็ดท้าวจวินหลันก็อดหัวเราะไม่ได้จากนั้นก็พูดว่าดูท่าทีเช่นนี้กลับไม่จำเป็นต้องเอาชาสงบใจให้เจ้าแล้วเจ้าและพี่รองของเจ้าไปนั่งเล่นก่อนเถิดรออีกครู่หนึ่งพอทำเสร็จแล้วพวกเราค่อยตั้งโต๊ะสำรับองค์ชายเจ็ดได้ยินคำว่าจัดโต๊ะสำรับก็รีบสายหน้าวันนี้ข้าไม่อยากอาหารแล้วล้วนเป็นอาหารมังสวิรัติรสอ่อนนักดูแลสดใหม่วางใจเถิดจะต้องไม่ทำให้เจ้าหมดความอยากอาหารแน่นอนท้าวจวินหลันเม้มปากหัวเราะพลางเหลือบสังเกตมองหลี่เย่ทีหนึ่งเห็นท่าทีของหลี่เย่นั้นดูปกติไม่มีอะไรผิดแผกไปก็รู้สึกสบายใจเล็กน้อยแต่เดิมนั้นนางยังเป็นกังวลว่าหลี่เย่จะรับไม่ไหวผ่านไปไม่นานก็มีคนมารายงานท้าวจวินหลันบอกว่าเจียงวีเหลียนและคนอื่นกลับมาแล้วท้าวจวินหลันเองก็วางใจไม่คิดเรื่องนี้อีกคำนวณเวลาตั้งโต๊ะอาหารเพราะว่าองค์ชายเจ็ดโตแล้วดังนั้นนางจึงไม่ได้ร่วมโต๊ะกินข้าวกับพวกเขาไปนั่งทานอาหารอยู่ตามลำพังเพียงบอกหลี่เย่ให้ต้อนรับองค์ชายเจ็ดให้ดีท้าวจวินหลันปลีกตัวไปองค์ชายเจ็ดกับหัวเราะและพูดกับหลี่เย่ว่าตอนนั้นที่อยู่ในวังเต๋ออันข้าไม่เคยคิดว่านางจะกลายมาเป็นพี่สะพ้ายรองของข้าหลี่เย่หัวเราะทำไมเล่าเจ้าคิดว่าไม่ดีหรือองค์ชายเจ็ดสายหัวเป็นไปได้อย่างไรกันพูดตามจริงนะพี่รองท่านดูพระชายาองค์รัชทายาทดูพระชายาจวงอองพระชายาอู่มีใครเทียบกับพี่สะพ้ายรองได้เล่าขอรับแม้แต่เสด็จแม่ของข้าพออยู่ปกติแล้วยังแอบเปรียบเทียบพี่สะพ้ายรองมาเป็นแบบหาชายาเอกให้ข้าเลยหลี่เย่ได้ยินเช่นนี้ก็สะอึกเล็กน้อยจากนั้นก็เหลือบไปมององค์ชายเจ็ดทีหนึ่งในใจคิดว่าในตอนนี้วิธีการเยินยอขององค์ชายเจ็ดยิ่งพัฒนาขึ้นแล้วตอนนั้นข้ายังนึกอิจฉาพี่รองที่ได้นางกำนันเช่นนี้มาปรนนิบัติข้างกายตอนนี้ข้าก็ยิ่งอิจฉาพี่รองพี่สะพ้ายรองเอาใจใส่ขนาดนี้แล้วยังเฉลียวฉลาดรู้เรื่องรู้ราวช่างน่าอิจฉาเสียจริงองค์ชายเจ็ดถอนหายใจพลางรำพึงรำพันออกมาเม้มปากพูดออกมาไม่รู้ว่าข้าจะมีโชคเช่นนี้หรือไม่หาพระชายาเช่นนี้สักคนหนึ่งคราวนี้หลี่เย่สะอึกจริงๆอดถลึงตามององค์ชายเจ็ดไม่ได้เขาพูดด้วยความเคร่งขรึมส่วนหนึ่งและจนปัญญาส่วนหนึ่งกินข้าวก็กินข้าวไปตอนกินข้าวห้ามพูดส่วนดีของท้าวจวินหลันนั้นเขาย่อมรู้แต่เขาก็ไม่พอใจที่องค์ชายเจ็ดพูดออกมาเช่นนี้ในความเป็นจริงแล้วเขาครุ่นคิดแล้วว่าต่อจากนี้ไปควรซ่อนท้าวจวินหลันดีหรือไม่อย่างน้อยก็ไม่ให้องค์ชายเจ็ดมาที่จวนอองอีกทางด้านท้าวจวินหลันนั้นไม่รู้ว่าเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นในตอนนี้นางเพิ่งได้รับคำรายงานจากคนเฝ้าประตูบอกว่าหลิวฮูหยินจากตระกูลกู้มาอยากขอพบนางท้าวจวินหลันได้ยินเช่นนั้นก็ตะลึงไปหลิวฮูหยินอยากพบนางตอนนี้อย่างนั้นหรือนี่เกิดอะไรขึ้นหรือเกิดเรื่องกับกู้ซีที่อยู่ในวังหลวงหรือแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นหลิวฮูหยินก็ควรจะต้องเข้าวังไปถึงจะถูกในใจกำลังอึดอัดอยู่แต่นางก็ยังคงพยักหน้ารู้แล้วรีพาเข้ามาเถิดในขณะเดียวกันนางก็เรียกหงหลัวให้เอาผ้าคลุมลมออกมาออกไปรับหลิวฮูหยินด้วยตนเองอย่างไรนั่นก็เป็นป้าสะพ้ายของหลี่เย่นางไม่อาจละเลยได้แม้ว่านางจะไม่ค่อยชอบหลิวฮูหยินแต่ก็ต้องทำดีด้วยเป็นมารยาทมิใช่หรือมิเช่นนั้นก็เป็นการหาเรื่องให้หลี่เย่มิใช่หรือหาเรื่องให้ตนเองหรืออย่างไรจบบทที่503บทที่504ขายหน้ามองหลิวฮูหยินจากที่ไกลๆถาวจวินหลันก็ต้องตะลึงไปเหมือนว่ามีเรื่องร้อนรนอย่างไรอย่างนั้นเสื้อผ้าที่สวมใส่มาก็เป็นชุดอยู่บ้านผมก็หวีกล้าวขึ้นไปเป็นหน่วยง่ายๆพอเดินเข้าไปใกล้ก็สังเกตเห็นสีหน้าดำคล้ำของหลิวฮูหยินถาวจวินหลันก็ยิ่งรู้สึกว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นเป็นแน่ยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นกังวลจากนั้นนางก็ค้อมตัวลงยิ้มบางๆพลางเอ่ยทักทายท่านป้ายังพูดไม่ทันจบก็ได้ยินดังเพี้ยดังสนั่นจากนั้นหน้าฝั่งขวาก็รู้สึกแสบร้อนชายารองชุนหุยร้องด้วยความตกใจแต่ทันแค่เพียงประคองถาวจวินหลันให้หลบไปข้างหนึ่งถาวจวินหลันเงยหน้าขึ้นมามองดูหลิวฮูหยินที่ยังยกมือค้างเหมือนอยากจะตบลงมาอีกแต่กลับถูกพี่เจียวจับเอาไว้แน่นนิ่งไปครู่หนึ่งถึงได้สติกลับมาแล้วเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนางถูกตบถูกหลิวฮูหยินตบนี่เพิ่งพบหน้าหลิวฮูหยินก็ง้างมือตบนางไปแล้วทีหนึ่งพูดตามจริงแล้วตอนแรกนางยังไม่ได้รู้สึกโกรธแต่รู้สึกมึนงงทำไมหลิวฮูหยินถึงตบนางเล่าถาวจวินหลันไม่ค่อยเข้าใจจากนั้นถึงเริ่มรู้สึกโมโหหลิวฮูหยินอยากจะสะบัดตัวพี่เจียวออกไปแล้วพุ่งเข้ามาอีกครั้งถาวจวินหลันเห็นก็ถอยหลังไปก้าวหนึ่งหน้านิ่งยืดหลังตรงเอ่ยถามหลิวฮูหยินท
ท่านป้าทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรนางโมโหมากแล้วร่างกายของนางสันเล็กน้อยหน้าอกดั่งไฟสุมแทบจะทำให้นางมอดไม่จนกลายเป็นขี้เถ้านางจะไม่โมโหได้อย่างไรแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ไม่มีเหตุผลให้ตบหน้านางทั้งที่เพิ่งพบหน้ากันอีกทั้งตีคนอย่าตีหน้าลงมือตบหน้าของนางโดยตรงนั้นยิ่งทำให้นางเสียหน้าโดยเฉพาะมีคนมากมายมองดูอยู่นางถูกตบลงมาเช่นนี้ที่หนึ่งเกียรติยศไม่เหลือแล้วไม่พอยังต้องเผชิญหน้ากับสายตาสงสัยของคนอื่นอีกหากวันนี้หลิวฮูหยินไม่มีเหตุผลมากพอให้นางก็ไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆแน่นอนเถาจวินหลันคิดไม่ถึงว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการไล่ถามของตนเองหลิวฮูหยินไม่เพียงแค่ไม่มีอาการใจฝ่ออะไรแต่กลับหัวเราะเสียงเย็นถามนางกลับว่าข้าจะทำอะไรอย่างนั้นหรือเจ้าควรถามตัวเองว่าทำอะไรลงไปมิใช่หรือเถาจวินหลันย่อมไม่รู้ว่าตนเองก่อกรรมธรรมชั่วอะไรจนหลิวฮูหยินต้องปฏิบัติกับนางเช่นนี้แม้ว่านางจะโมโหแต่ก็ถือว่าเข้าใจจะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้หลิวฮูหยินเป็นเช่นนี้แน่นอนเห็นได้ชัดว่าหลิวฮูหยินคิดว่านางเป็นคนทำเถาจวินหลันหน้าคร่ำเคร่งเผชิญหน้ากับสายตาเฉียบคมของหลิวฮูหยินก่อนพูดช้าๆว่าข้าไม่รู้ว่าตนเองทำเรื่องอะไรท่านป้าถึงเกลียดข้าเช่นนี้ขอให้ท่านป้าบอกข้าด้วยเถิดเจ้ากะข้าถึงจะเข้าใจได้มีเช่นนั้นท่านป้าเข้ามาในจวนตวนชินอ๋องแล้วระบายอารมณ์เช่นนี้เกรงว่าคงจะไม่เหมาะสมเท่าไรจริงหรือไม่แม้ว่าจะเป็นญาติแต่ก็ไม่มีเหตุผลให้ทำเช่นนี้ท่านว่าใช่หรือไม่หลิวฮูหยินยังคงพูดแค่ว่าเจ้าทำอะไรเจ้าคิดให้ดีจากนั้นก็ถลึงตามองปี้เจียวเจ้าเป็นใครกันยังไม่ปล่อยมืออีกเจ้านายไม่มีมารยาทบ่าวย่อมไม่มีมารยาทเช่นเดียวกันปี้เจียวยังไม่ยอมปล่อยมือถ้าปล่อยไปแล้วหลิวฮูหยินลงมือทำซ้ำอีกจะทำอย่างไรเถาจวินหลันมองไปทางปี้เจียวพลางมองหลิวฮูหยินสลับกันแล้วจึงสั่งว่าปี้เจียวปล่อยมือเถิดท่านป้าชาติกำเนิดสูงส่งฉะไหนเลยจะเหมือนกับคนธรรมดาปากตลาดได้คำพูดนี้ช่างเป็นการเสียสีอย่างแท้จริงหลิวฮูหยินมีชาติกำเนิดสูงส่งก็จริงแต่ไหนแต่ไรมานั้นก็ถือว่าตนเองเกิดมาสูงส่งมีมารยาทสูงกว่าคนอื่นขั้นหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นหลิวฮูหยินก็แสดงการกระทำแบบคนชั้นต่ำมิใช่หรืออย่างไรพอเห็นใบหน้าแดงกำพูดไม่ออกของหลิวฮูหยินเถาจวินหลันก็สบายใจอย่างบอกไม่ถูกหลิวฮูหยินเป็นผู้ใหญ่ต่อให้นางเสียเปรียบก็ไม่ไปคาดคั้นแต่ความโกรธนี้นางกลับกลืนไม่ลงแอบเสียดสีเช่นนี้ก็ถือว่าเถาจวินหลันได้แก้แค้นแล้วจนถึงขั้นที่เถาจวินหลันอดหัวเราะไม่ได้แต่พอขยับริมฝีปากก็รู้สึกว่าปากและใบหน้าเจ็บมากจึงสูดหายใจเย็นเห็นได้ว่าหลิวฮูหยินลงมือแรงมากจริงๆเถาจวินหลันคิดเยาะเย้ยตนเองไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วนางไปทำเรื่องอะไรเอาไว้หลิวฮูหยินถึงได้ทำเรื่องเช่นนี้ไม่เพียงแค่ไม่สนใจฐานะไม่สนใจมารยาทแม้แต่ศักดิ์ศรีก็ไม่สนใจหลี่เย่เล่าหลิวฮูหยินหน้าแดงไม่รู้จะตอบโต้อย่างไรแล้วจึงถามพวกเจ้าไปเรียกเขามาข้ามีเรื่องอยากถามเขาให้แน่ใจมีเรื่องอะไรท่านป้าสามีสามารถพูดกับข้าได้เลยตอนนี้มีแขกสำคัญอยู่ในจวนท่านอ๋องไม่สะดวกมาพบท่านอีกอย่างเรื่องระหว่างผู้หญิงอย่างพวกเราดึงผู้ชายอย่างเขาเข้ามาก็คงไม่ค่อยดีนะเถาจวินหลันรีตาลงหลังยืดตรงมองดูหลิวฮูหยินไม่ยอมให้ตนเองแสดงความขลาดกลัวและอ่อนแออีกทั้งท่านเองก็ยังไม่ได้อธิบายให้ข้าฟังว่าแท้จริงแล้วข้าทำเรื่องอะไรท่านถึงได้รังเกียจข้าถึงเพียงนี้หลิวฮูหยินไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แต่นางอยากถามให้เข้าใจถึงจะถูกตบไปแล้วแต่ก็ไม่อาจปล่อยให้โดนไปเปล่าๆอย่างน้อยนางก็ต้องเข้าใจที่มาที่ไปนางไม่ยินยอมลากหลี่เย่าเมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้และไม่ยินยอมให้หลี่เย่เห็นสภาพหน้าเวทนาของนางอย่างไรโดนตบไปทีหนึ่งจะหน้ามองได้อย่างไรอีกอย่างมองดูนางเช่นนี้หลี่เย่เองก็ลำบากใจด้านหนึ่งต้องเรียกความยุติธรรมให้นางอีกด้านหนึ่งเพราะว่าป้าสะพ้ายเป็นผู้ใหญ่นี้ไม่น่าลำบากใจหรืออย่างไรหลิวฮูหยินหัวเราะเสียงเย็นทำไมหรือขาดกลัวหรืออย่างไรกลัวว่าข้าจะเผยตัวตนที่แท้จริงของเจ้าให้หลี่เย่รู้หรืออย่างไรข้าต้องพบหลี่เย่ให้ได้เจ้าถือเป็นอะไรคู่ควรจะมาพูดกับข้าอย่างนั้นหรือเถาจวินหลันฟังน้ำเสียงดูถูกของหลิวฮูหยินฉับพลันนั้นก็รู้สึกว่ามีไฟกระแสหนึ่งพุ่งขึ้นมาในใจของนางรู้ดีว่าหลิวฮูหยินคิดว่านางเป็นเพียงอนุพัญญาไม่สมควรเอามาออกหน้าออกตาได้แต่นางรู้ว่าตนเองนั้นเป็นแค่ชายารองจริงแต่นางก็ไม่รู้สึกว่าตนเองนั้นต่ำต้อยด้วยค่าอะไรขนาดนั้นแต่เดิมนางยังคิดเคารพหลิวฮูหยินว่าเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าความโกรธในใจจะถูกกดเอาไว้แต่ตอนนี้นางกลับรู้สึกว่าตนเองไม่ควรคิดเช่นนี้มีคนจำพวกหนึ่งที่มีนิสัยได้คืบจะเอาศอกถลึงตาเชิดหน้าไม่รู้จักข้อบกพร่องของตนเองเถาจวินหลันพลันก็หัวเราะเสียงเย็นเชิดหน้าขึ้นน้อยๆมองหลิวฮูหยินคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม
ข้าเห็นรู้ว่าข้ามีอะไรไม่คู่ควรให้พูดคุยกับท่านป้าพูดถึงฐานะท่านกลับต่ำกว่าข้าเล็กน้อยถ้าจะพูดเรื่องเหล่านี้จริงๆท่านต้องทำความเคารพข้าด้วยซ้ำไปแม้จะบอกว่าพวกเราเป็นญาติกันไม่ต้องมาคิดเล็กคิดน้อยเรื่องเหล่านี้แต่ท่านอย่าลืมฐานะของตนเองไปหากพูดไปแล้วจะทำให้คนคิดว่าท่านไม่มีมารยาทได้หลิวฮูหยินกลับลืมเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อเถาจวินหลันพูดเตือนใบหน้าก็แสดงท่าทีตื่นตะลึงอย่างเห็นได้ชัดแต่หลังจากนั้นหลิวฮูหยินก็หัวเราะเสียงเย็นอย่างนั้นหรือฐานะสูงแล้วอย่างไรภรรยาเอกกับภรรยาเอกไปมหาสุกันส่วนอนุพัญญาอย่างเจ้าก็คู่ควรพูดกับอนุพัญญาที่จวนของข้าเท่านั้นคำพูดของหลิวฮูหยินนั้นช่างบาดลึกเข้าไปในกระดูกเถาจวินหลันกัดฟันพยายามไม่แสดงสีหน้าโกรธเคืองอย่างนั้นหรือข้ากลับไม่รู้ว่าระดับฐานะถือว่าไม่อาจเอามานับได้ข้าขี้เกียจมาพูดไร้สาระกับเจ้าไปเรียกหลี่เย่มาพบข้าหลิวฮูหยินเชิดหน้าขึ้นน้อยๆหันไปชี้นิ้วออกคำสั่งกับปี้เจียวปี้เจียวโกรธอยู่แล้วจึงสวนกลับไปอย่างราบเรียบท่านอ๋องของพวกเรายุ่งมากจะให้ใครที่ไหนก็ได้มาขอพบง่ายๆได้อย่างไรเจ้าคะบ่าวไม่กล้าไปท่านอย่าสั่งบ่าวอีกเลยอีกอย่างบ่าวเป็นบ่าวรับใช้ของชายารองบ่าวสนใจเพียงปรนิบัติชายารองให้ดีเท่านั้นเรื่องอื่นล้วนไม่สนใจเจ้ากะหลิวฮูหยินโมโหจนควันออกหูถลึงตามองเถาจวินหลันด้วยความโกรธเถาจวินหลันสีหน้านิ่งไม่ขยับไปไหนภายในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่นานก็กลายเป็นอย่างเชิงกันเถาจวินหลันโมโหมากนางยืนอยู่ท่ามกลางลมเย็นมานานทว่ากลับไม่รู้สึกหนาวแม้แต่น้อยแต่กลับเหมือนว่าทั้งร่างนั้นร้อนระอุดั่งไฟเผาฉับพลันนั้นด้านข้างก็มีคนหัวเราะเบาๆพลางพูดว่าโอ้นี่เกิดอะไรขึ้นหรือทำไมอยู่ดีๆทุกคนถึงได้มายืนรับลมเย็นกันอยู่ตรงนี้เล่าชายารองก็จริงเสียจริงทำไมถึงไม่ให้ท่านป้าเข้าไปนั่งเล่าเจ้ากะหากท่านอ๋องรู้เข้าเดี๋ยวก็มาโทษว่าพวกเรารับแขกไม่ดีเถาจวินหลันหันหน้าไปมองเห็นว่าเป็นเจียงวีเหลียนนางก็เริ่มหงุดหงิดอีกทั้งคำพูดของเจียงวีเหลียนก็ทำให้นางรู้สึกไม่พอใจเมื่อเจียงวีเหลียนพูดเช่นนี้ก็เหมือนว่านางทำผิดแต่นางทำผิดอะไรเล่าหลิวฮูหยินปฏิบัติเช่นนี้กับนางหากนางยังต้องยิ้มแย้มเอาใจแล้วนางยังเป็นอะไรอยู่อีกใช่แล้วหลิวฮูหยินเป็นผู้อาวุโสก็จริงแต่ฉะไหนเลยจะมีเหตุผลว่าผู้อาวุโสตรงเข้ามาลงมือลงไม้กับคนที่เด็กกว่าถึงในบ้านได้เล่าหลิวฮูหยินฟังคำพูดของเจียงวีเหลียนก็มองไปยังเจียงวีเหลียนที่หนึ่งจากนั้นก็หัวเราะเสียงเย็นพูดว่าข้าเป็นใครกันนางย่อมไม่เห็นข้าอีกอย่างนางเข้าใจหรือว่าอะไรเรียกว่ามารยาทคำพูดนี้เป็นการกดเถาจวินหลันลงไปให้ไม่เหลือข้าเลยแม้แต่น้อยเถาจวินหลันคาดการเอาไว้แล้วว่าหลิวฮูหยินจะต้องพูดเช่นนี้จึงมองไปยังเจียงวีเหลียนที่หนึ่งชายารองเจียงพูดได้ดีนักข้าควรจะเชิญท่านป้าเข้าไปนั่งข้างในถึงจะถูกนางไม่ชอบเจียงวีเหลียนจริงนางรู้ความคิดของเจียงวีเหลียนดีไม่มีอะไรมากไปกว่าจงใจให้นางเสียหน้าเท่านั้นแต่ตอนนี้นางยังไม่มีเวลามาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเหล่านี้มีเช่นนั้นแล้วเรื่องนี้ไม่อาจจบได้เถาจวินหลันหัวเราะเบาๆท่านป้าทำเช่นนี้ข้าก็กลัวว่าข้าเชิญแล้วท่านจะไม่ยอมเข้าไปข้างในกับข้าไม่รู้ว่าวันนี้เจียงวีเหลียนหมายความว่าอย่างไรพอสังเกตเห็นรอยฝ่ามือบนใบหน้าของเถาจวินหลันก็ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจชายารองเถาเป็นอะไรไปหรือเจ้ากะทำไมบนหน้าถึงได้กลายเป็นเช่นนั้นโดนใครตกมาอย่างนั้นหรือเจ้ากะตอนที่เจียงวีเหลียนมานั้นเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวกรากข้างกายมีคนตามมาไม่น้อยเถาจวินหลันเห็นคนเหล่านั้นมองมาที่ตนเองก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีกับเจียงวีเหลียนเห็นได้ชัดว่าเจียงอี้เหลียนต้องการทำให้นางดูน่าสมเพชแต่นางกลับไม่คิดให้เจียงวีเหลียนสมปรารถนาจึงมองเจียงวีเหลียนคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มพูดว่าคำพูดนี้ของชายารองเจียงฟังแล้วเหมือนมีความสุขยิ่งนักทำไมเล่าอย่างไรก็เป็นครอบครัวเดียวกันเจ้าไม่คิดจะเรียกร้องความยุติธรรมให้ข้าแต่กลับดีใจเพราะคนอื่นมีความทุกข์อย่างนั้นหรือจบบทที่504บทที่505ยุติธรรมพ่อเถาจวินหลันเอ่ยปากถามเจียงวีเหลียนกลับเม้มปากหัวเราะดูชายารองเถาพูดเข้าข้าก็แค่ถามเท่านั้นฉะไหนเลยจะดีใจเพราะคนอื่นเป็นทุกข์เล่าข้าเพียงแค่ถามด้วยสงสัยเท่านั้นเองทำไมเล่าชายารองเถาไม่อนุญาตให้ถามอย่างนั้นหรือเจ้ากะคำพูดนี้ของเจียงวีเหลียนเป็นการปัดภาระทิ้งจนหมดเถาจวินหลันหัวเราะเบาๆย่อมต้องถามได้แต่การแสดงออกของเจ้ากลับทำให้ข้าเข้าใจผิดแต่หากไม่ได้ดีใจเพราะคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแสดงว่าชายารองเจียงก็ยืนอยู่ข้างข้าแล้วสายตาของเจียงวีเหลียนเป็นประกายรอยยิ้มค้างอยู่บนใบหน้าใครมีเหตุผลข้าก็จะยืนอยู่ฝั่งนั้นคงไม่อาจเข้าข้างคนกันเองโดยไม่ยึดถือความเที่ยงตรงต่อให้ท่านออกมาก็คิดว่าคงเป็นเช่นนี้
เจียงวี่เหลียนไม่พูดถึงลีเย่ยังดีพอพูดถึงลีเย่ขึ้นมาก็ทำให้หลิวฮูหยินคิดขึ้นมาได้ชายยังรองเจียงข้าต้องการพบลีเย่เจ้าไปเรียกลีเย่มาให้ข้าหลิวฮูหยินพูดออกคำสั่งอย่างเห็นได้ชัดแต่เจียงวี่เหลียนกลับไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดแค่ยิ้มมองไปทางเถาจวินหลันพูดอย่างสงบว่าในเมื่อท่านป้าอยากพบลีเย่ข้าก็ต้องพาท่านป้าไปพบเถาจวินหลันโมโหจนแทบหลุดหัวเราะออกมาเจียงวี่เหลียนมีท่าทีกระตือรือร้นเกินพอดีก็ด้วยอยากเห็นนางเสียหน้ามิใช่หรืออย่างไรแน่นอนว่านางไม่อาจขอร้องเจียงวี่เหลียยนให้อยู่ข้างนางหรือพูดแทนนางได้หากเป็นเช่นนั้นจริงนางคงรู้สึกอึดอัดใจแต่นางรู้สึกว่าเจียงวี่เหลียนทำเช่นนี้ก็เกินไปเล็กน้อยแม้ว่าอยากจะเห็นนางเสียหน้าแต่ก็ต้องไม่ใช่เช่นนี้มิใช่หรือคราวนี้เป็นเรื่องเล็กแต่หากเกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่ของโจรตวนชินอ๋องเล่าถึงเวลานั้นเจียงวี่เหลียนยังเป็นเช่นนี้อยู่นั่นจะเกิดผลตามมาอย่างไรบ้างในเมื่อมีเจียงวี่เหลียนนำทางแล้วเถาจวินหลันย่อมไม่อาจยืนอยู่ที่เดิมได้อีกปล่อยให้ชุนหุยประคองตนเองเข้าไปในเรือนเฉินเซียงช้าๆเรื่องนี้ย่อมไม่อาจปิดบังหลี่เย่ได้แล้วแต่นางคิดว่าอย่างน้อยก็ไม่อาจให้องค์ชายเจ็ดรู้เรื่องหน้าขันนี้ได้ดังนั้นจึงหันไปสั่งปี้เจียว่าบอกท่านอ๋องให้พาองค์ชายเจ็ดไปดื่มชาก่อนจากนั้นค่อยบอกท่านอ๋องว่าท่านป้าต้องการพบเขาแม้นองค์ชายเจ็ดและหลี่เย่สนิทกันแต่เรื่องภายในเรือนเช่นนี้ก็ไม่ควรให้องค์ชายเจ็ดรับรู้อีกอย่างนางคิดว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับนางดังนั้นนางยิ่งไม่ยินยอมให้คนนอกได้ยินมิเช่นนั้นต่อจากนี้เมื่อต้องพบองค์ชายเจ็ดอีกก็มีแต่จะชวนให้คิดถึงเรื่องนี้ถึงเวลานั้นจะต้องประหม่ามากเป็นแน่อีกทั้งต่อจากนี้นางจะต้องเข้าออกวังหลวงมากขึ้นโอกาสพบหน้ากันก็มีมากดังนั้นยิ่งต้องระวังนางไม่อาจเสียหน้าต่อคนผู้นี้ได้จริงๆเถาจวินหลันลูบใบหน้าของตนเองเบาๆก่อนถามชุนหุยเสียงเบาตอนนี้ข้าดูหน้าเวทนามากใช่หรือไม่ชุนหุยสายหน้าไม่ถึงขั้นหน้าเวทนาเจ้ากับเพียงแค่ดูแล้วน่ากลัวเล็กน้อยเจ้ากับฝ่ามือนั้นใช้แรงตบมากทั้งหน้าเริ่มบวมแล้วเกรงว่าอีก 2-3 วันก็ยังคงไม่หายดีเจ้ากะเถาจวินหลันถอนหายใจคิดว่าวันนี้ตนเองโด่งดังอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อครู่นี้มีคนเห็นเหตุการณ์มากมายใช้เวลาไม่นานเรื่องนี้จะต้องถูกแพร่กระจายไปทั่วแน่นอนถ่ายทอดคำสั่งออกไปใครกล้าพูดถึงเรื่องวันนี้ไม่มีทางอ่อนข้อให้เด็ดขาดหากข้าได้ยินอะไรก็ตามแต่จากข้างนอกไม่ว่าเป็นใครพูดลงโทษสถานหนักทั้งหมดเถาจวินหลันคิดแล้วก็ผู้สั่งนางอดหัวเราะขมขื่นไม่ได้แม้จะบอกว่านางไม่ใช่คนที่ต้องการหน้าตาอะไรแต่ก็ไม่อยากเสียหน้าฝ่ามือของหลิวฮูหยินในวันนี้ทำให้ศักดิ์ศรีหน้าตาของนางหายไปโดยสิ้นเชิงไม่พอใจอย่างนั้นหรือย่อมต้องไม่พอใจอยู่แล้วแต่จะไม่พอใจอย่างไรนางก็ไม่อาจทำอะไรกับหลิวฮูหยินได้นี่จึงเป็นเรื่องน่าอึดอัดใจมากที่สุดแต่นางอยากรู้จริงๆว่าแท้จริงแล้วเป็นแบบนี้ได้อย่างไรฉับพลันนางก็อดเร่งฝีเท้าไม่ได้พอกลับมาถึงเรือนเฉินเซียงเถาจวินหลันก็เห็นหลี่เย่รออยู่หน้าประตูจึงเหลือบมองไปข้างหลังหลี่เย่ตามสัญชาตญาณไม่เห็นเงาขององค์ชายเจ็ดนางก็สบายใจไปได้เฮือกหนึ่งหลังจากนั้นสายตาก็ทอดไปยังร่างของหลี่เย่ตอนที่เห็นสายตาเป็นกังวลของเขานางก็ก้มหน้าลงทันทีความน้อยใจพุ่งพล่านเต็มไปหมดหากเป็นคนอื่นนางจะต้องตบคืนกลับไปแน่นอนแต่นั่นเป็นป้าสะพ้ายของหลี่เย่นางจึงทำได้แค่เก็บเงียบและกล้ำกลืนเท่านั้นก่อนหน้านี้ยังไม่เจอหน้าหลี่เย่ยังดีแต่ตอนนี้พบหน้าก็เก็บความน้อยใจเอาไว้ไม่ได้นางเริ่มมีอาการเคืองตาน้ำตาแทบจะไหลออกมานางจะไม่น้อยใจได้อย่างไรตั้งแต่เด็กจนโตต่อให้เป็นตอนที่ลำบากที่สุดก็ไม่เคยพบเรื่องเช่นนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นางพบเจอเรื่องเช่นนี้อีกทั้งยังไม่มีเหตุผลใดๆอีกด้วยแต่น้อยใจถือเป็นเรื่องหนึ่งแต่นางกลับไม่ยินยอมให้หลี่เย่เห็นใบหน้าที่เป็นรอยของนางบางทีดูแล้วอาจจะรู้สึกเห็นใจและโมโหแทนนางแต่เรื่องฉวยโอกาสร้องขอความโปรดปรานเช่นนี้นางกลับทำไม่ได้อีกทั้งนางไม่ยินยอมให้หลี่เย่ลำบากใจหลี่เย่อาจจะได้ยินเรื่องคร่าวๆมาจากปี้เจียวบ้างแล้วดังนั้นจึงมีท่าทางนิ่งๆกับหลิวฮูหยินเพียงแค่พูดว่าท่านป้าสะพ้ายจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรมากอีกแต่สายตากลับทอดมองไปยังร่างของเถาจวินหลันอยู่ตลอดสังเกตใบหน้าของนางอย่างละเอียดต่อให้เถาจวินหลันก้มหน้าก็ไม่อาจปิดบังรอยบวมแดงบนใบหน้าไว้ได้หมดพอหลี่เย่มองอย่างละเอียดแล้วย่อมต้องเห็นอย่างชัดเจนรอยยิ้มของหลี่เย่พลันเป็นเยียบหลิวฮูหยินไม่เข้าใจหลี่เย่ยิ่งไม่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้ของหลี่เย่จึงหัวเราะเสียงเย็นเชิดหน้ามองหลี่เย่พูดว่าตวนชินอ๋องวันนี้ที่ข้ามาไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นแต่ต้องการมาขอความยุติธรรมจากเจ้าหลี่เย่เลิกคิ้วอย่างนั้นหรือแท้จริงแล้วป้าสะพ้ายมาก็เพราะเหตุนี้ข้ายังคิดว่าข้าทำอะไรผิดท่านถึงได้มาหาเรื่องถึงที่นี่
เพิ่งจะเข้ามาในเรือนก็ลงไม้ลงมือกับชายารองของข้าข้ายังอยากจะถามท่านว่าแท้จริงแล้วมีเรื่องอะไรกันแน่คิดว่าชายารองของข้าก็ไม่ได้ทำผิดกับท่านใช่หรือไม่ถาวจวินหลันเงยหน้ามองหลี่เย่อย่างตื่นตกใจนางคิดไม่ถึงว่าหลี่เย่จะกล้าถามหลิวฮูหยินตรงๆโดยไม่ไว้หน้าเลยเช่นนี้วิธีการเช่นนี้ย่อมมีผลสองแบบสำหรับนางแล้วย่อมต้องระบายความไม่พอใจได้อย่างไรก็ไม่มีอะไรทำให้นางสบายใจมากกว่าหลี่เย่ออกหน้าแทนนางแล้วแต่ถือว่าทำผิดกับทางตระกูลกู้มากเกินไปแม้ว่าตระกูลกู้จะช่วยเหลือหลี่เย่ไม่ได้มากแต่อย่างไรก็ยังเป็นญาติของหลี่เย่หากการกระทำของหลี่เย่แพร่กระจายออกไปเกรงว่าคนอื่นจะต้องคิดว่าเขาเย็นชาไร้เย่ใหญ่เป็นแน่หลิวฮูหยินเห็นว่าหลี่เย่ยิ้มแย้มพูดคุยกับนางยังรู้สึกว่าหลี่เย่จะต้องให้คำตอบกับนางแต่คิดไม่ถึงว่าหลี่เย่กลับเปลี่ยนเรื่องพูดแทบจะต้องใช้เวลาครู่หนึ่งถึงได้รู้สึกถึงจุดประสงค์ของหลี่เย่สีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่หลี่เย่ก็ถามอย่างใจเย็นและยังถามอย่างมีเหตุมีผลฉับพลันนั้นนางก็ไม่รู้ว่าจะต้องตอบอย่างไรและรู้สึกประหม่ามากเจียงวี่เหลียนเห็นท่าไม่ดีจึงหัวเราะทำลายบรรยากาศอึมครึมทำไมท่านอ๋องไม่เชิญท่านเป้าไปดื่มชาข้างในเล่าเจ้ากะมีอะไรคุยกันก็เข้าไปนั่งคุยกันเถิดเจ้าค่ะเจียงวี่เหลียนพูดได้ถูกเวลาหลิวฮูหยินนึกได้ก็รีบพูดว่าใช่แล้วข้ามีเรื่องอยากพูดกับเจ้าเมื่อเจียงวี่เหลียนพูดเช่นนี้ก็ทำให้ความกดดันของหลี่เย่หายไปกว่าครึ่งและคิดว่าไม่ดีหากจะไล่ถามอะไรอีกหลี่เย่มองเจียงวี่เหลียนนิ่งเอียงตัวเล็กน้อยเชิญท่านป้าพอเจียงอวี่เหลียนเห็นสายตาของหลี่เย่ก็รู้สึกขลาดกลัวเล็กน้อยหดคอน้อยๆคิดได้ว่าตนเองทำไม่ค่อยดีจึงหันไปยิ้มน้อยๆให้หลี่เย่พยายามแสดงท่าทีสงบแต่หลี่เย่กลับเบนสายตากลับไปนานแล้วท้าวจวินหลันเห็นแบบนี้ก็ยิ่งมั่นใจว่าจะต้องวิเคราะห์วิธีการของเจียงวี่เหลียนให้ดีเจียงวี่เหลียนเป็นปฏิปักษ์กับนางนั้นไม่สำคัญแต่ไม่อาจเป็นปฏิปักษ์กับหลี่เย่ได้นางหักหน้าเช่นนี้มีเรื่องดีสักกี่ครั้งกันเมื่อเข้าไปในห้องและนั่งลงแล้วหลี่เย่ก็อมยิ้มพูดแต่เมื่อมองให้ดีแล้วก็เห็นความแซงของเขาได้ไม่ยากท่านป้าพูดได้แล้วใช่หรือไม่แต่ข้ายังอยากถามว่าท่านทำแบบนี้เพราะเหตุใดแม้จะบอกว่าท่านเป็นผู้อาวุโสแต่ก็ไม่มีเหตุผลให้เข้ามาลงมือลงไม้ตามสบายในจวนตวนชินอ๋องอีกทั้งนั่นยังเป็นผู้หญิงของเขาแม้แต่ไทเฮาก็ยังไม่อาจลงมือกับท้าวจวินหลันเช่นนี้ยิ่งไม่ต้องพูดว่าเวลานี้ท้าวจวินหลันเหมือนเป็นหน้าตาของเขาไม่ใช่ว่าใครจะมาทำอะไรผู้หญิงของเขาก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วเขาจะเป็นตัวชินอ๋องไปเพื่ออะไรไม่สู้เป็นประชาชนธรรมดายังจะดีกว่าตอนนี้หลี่เย่กำลังคิดว่าตนเองแสดงอบอุ่นมากเกินไปคนอื่นถึงได้รู้สึกว่าเหยียบหัวเขาอย่างไรก็ได้ขณะที่หลี่เย่กำลังคิดเช่นนี้หลิวฮูหยินก็เปิดปากพูดท่าทียังคงแข็งตึงเหมือนก่อนหน้านี้กระทั่งมีท่าทีกดดันอยู่ด้วยถาวซื่อทำเรื่องเช่นนั้นท่านไม่ช่วยซีเออแก้แค้นแต่ยังปกป้องนางนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันข้าตบนางแล้วจะทำไมนี่ยังเบาด้วยซ้ำไปข้าไม่เพียงแค่ตบนางเท่านั้นแต่จะให้ไทยเฮาสั่งปลดนางงูพิษคนนี้ด้วยท่านป้าถาวจวินหลันฟังต่อไปไม่ได้รีบตะโกนหยุดเอาไว้ขอให้ท่านป้าพูดดีๆด้วยเถิดเจ้าค่ะท่านบอกมาก่อนว่าแท้จริงแล้วข้าทำเรื่องอะไรแล้วค่อยพูดถึงเรื่องอื่นมิเช่นนั้นท่านพูดว่าข้าเป็นงูพิษแล้วยังจะปลดข้าหากเป็นเรื่องใส่ร้ายข้าแล้วจะทำเช่นไรไม่รู้ว่าท่านจะยอมเสียหน้ามาขอโทษข้าต่อหน้าคนมากมายได้หรือไม่ไม่ใช่เจ้าทำแล้วใครทำเล่าหลิวฮูหยินยิ้มเย็นถามกลับมองท่าทีเช่นนั้นก็รู้ว่าถาวจวินหลันไร้ประโยชน์ที่จะถามแม้กระทั่งหลิวฮูหยินเงยหน้าอวดดีขึ้นมาหากข้าใส่ร้ายเจ้าจริงไม่ต้องพูดว่าขอโทษเจ้าต่อหน้าทุกคนแม้แต่ต่อหน้าไทเฮาข้าเองก็กล้าก้มหน้ายอมรับผิดต่อเจ้าดีข้าเชื่อว่าหลิวฮูหยินเป็นคนวาจาหนักแน่นถ้าเช่นนั้นวันนี้ข้าจะฟังด้วยความตั้งใจแท้จริงแล้วข้าทำเรื่องอะไรกันท่านถึงโกรธแค้นข้าถึงเพียงนี้ถาวจวินหลันหัวเราะเสียงเย็นจัดการผู้สรุปเรื่องนี้ก้มหน้าขอโทษคงไม่ต้องทำแต่อย่างไรก็ต้องให้พูดขอโทษนางอย่างแน่นอนหลี่เย่พลันพูดขึ้นว่าในเมื่อท่านป้าพูดแล้วข้าคิดว่าท่านป้าจะต้องทำได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นขอให้ท่านป้าพูดออกมาด้วยเถิดจบบทที่505บทที่506สาเหตุหลิวฮูหยินทั้งโมโหทั้งโกรธแต่ก็ไม่อาจระบายกับหลี่เย่ได้แม้นางจะคิดว่าตนเองสูงส่งกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่คิดว่าตนเองสูงส่งไปกว่าตวนชินอ๋องหลี่เย่ดังนั้นจึงทำได้แค่พุ่งไปทางถาวจวินหลันแล้วถลึงตามองด้วยความโมโหพลางพูดว่าเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับขันทีเรื่องของซีเอ๋อเจ้าคิดว่าตบตาคนอื่นได้หรืออย่างไรถาวจวินหลันสะดุ้งไปแล้วมองพร้อมหัวเราะเสียงเย็นท่านป้าพูดไรเหตุผลข้าจะไปลงมือกับจวงผินได้อย่างไรเจ้าคะสมรู้ร่วมคิดกับขันทีเล่นงานจวงผินคิดไม่ถึงว่าท่านป้าจะพูดออกมาได้
เรื่องอื่นก็แล้วไปแต่เรื่องนี้ท่านไม่อาจมาใส่ร้ายป้ายสีข้าได้ตอนที่นางได้ยินว่าหลิวฮูหยินมาหาถึงจวนก็พอจะเดาได้แล้วว่าเกิดเรื่องขึ้นกับกู้ซีคิดไม่ถึงว่าเป็นอย่างที่คิดเอาไว้แต่หลิวฮูหยินกลับพูดใส่ร้ายอย่างไร้เหตุผลเกินไปไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครกันเจ้ากลัวว่าซีเอ๋อของข้าเข้ามาในจวนอ๋องแล้วจะแย่งตำแหน่งของเจ้าเจ้าถึงกลัวหลิวฮูหยินพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความเป็นมารดาหูเบาท่าทางตั้งใจหาเรื่องดวงตาทั้งสองข้างแดงก่ำฉไหนเลยยังมีท่าทีของฮูหยินผู้สูงส่งอีกเล่าไม่เพียงเท่านั้นหลิวฮูหยินยังด่าเสียงดังอีกว่างูพิษเจ้าเป็นงูพิษท้าวจวินหลันลุกพรวดหลุบตามองหลิวฮูหยินจากมุมสูงคนที่ทำลายชื่อเสียงก็เหมือนข้าพ่อแม่ท่านป้าเป็นผู้อาวุโสข้าไม่อาจทำอะไรท่านได้แต่หากสืบเรื่องนี้ชัดเจนแล้วว่าท่านป้าใส่ร้ายข้าท่านป้าต้องมาขอโทษข้าจากนั้นก็มองไปทางหลี่เย่พูดว่าขอให้ท่านอ๋องเชิญองค์ชายเจ็ดมาเป็นพยานด้วยเถิดเจ้าค่ะมิเช่นนั้นพวกเราก็เข้าวังหลวงให้ไทเฮาเป็นพยานหากไม่สืบเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วเกรงว่าต่อจากนี้ไปตัวข้าคงจะต้องแบกข้อเสียนี้ไปตลอดนางไม่ชอบกู้ซีและไม่ยินยอมให้กู้ซีเข้ามาในจวนแต่นางเคยทำอะไรหรืออย่างไรแต่ไหนแต่ไรนางเป็นคนที่ใครไม่ทำข้าก็ไม่มีทางไปทำอะไรเจ้าเคยลงมือทำร้ายใครก่อนหรืออย่างไรกันถ้าเป็นเรื่องที่นางเคยทำนางก็ต้องกล้ายอมรับแต่เรื่องที่ไม่ได้ทำกลับไม่อาจให้นางรับทั้งที่เรื่องยังไม่กระจ่างเช่นนี้อีกอย่างตอนนี้หน้าของนางยังปวดแสบปวดร้อนอยู่แม้วันนี้ยังไม่ยอมรับก็ยังตกลงมาทีหนึ่งเกรงว่าหากเป็นจริงชีวิตของนางต้องหาไม่อย่างแน่นอนหลี่เย่มองไปทางหลิวฮูหยินน้ำเสียงเริ่มเย็นลงความคิดของท่านป้าเล่าท้าวจวินหลันถูกใส่ร้ายเขาเองก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันและยิ่งสงสารที่นางต้องมาโดนตบแต่เขาเองก็ไม่อาจลำเอียงอย่างเปิดเผยได้มิเช่นนั้นคงจะถูกติฉินนินทาเอาได้ดังนั้นจึงได้แค่ทำตัวให้เป็นกลางมีแค่เพียงในใจของพวกเราเท่านั้นที่รู้ว่าความคิดของตนเองนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรหลิวฮูหยินก็ยังพอมีสติอยู่บ้างรู้ว่าเรื่องนี้ไม่อาจวุ่นวายไปถึงในวังหลวงได้มีเช่นนั้นกู้ซีก็จะเสียหน้าอีกทั้งไทเฮาก็ประชวนอยู่ยิ่งไม่อาจไปรบกวนได้ทำได้แค่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นก็เชิญองค์ชายเจ็ดให้มาเป็นพยานเถิดท้าวจวินหลันมองไปทางหลิวฮูหยินวูบหนึ่งแล้วพูดกับหลี่เย่ว่าอนุญาตให้ข้าไปจัดการตนเองสักครู่เถิดเจ้ากะรอยฝ่ามือนี้ชัดเจนมากเกินไปอย่างไรนางก็ต้องปิดบังสักหน่อยหลิวฮูหยินยังคงอัดอั้นตันใจอยู่ไม่กล้าแสดงออกกับหลี่เย่ทำได้แค่พุ่งเป้ามาทางถาวจวินหลันเท่านั้นทางด้านถาวจวินหลันเพิ่งพูดจบหลิวฮูหยินก็พูดว่าปิดบังอะไรกันไม่ใช่ว่าขลาดกลัวหรอกหรือในเมื่อเจ้ากล้าทำเรื่องนี้ได้ยังจะเอาหน้าไปเพื่ออะไรอีกถาวจวินหลันใจเดือดพล่านไม่ยอมทำทีท่ายิ้มแย้มอ่อนโยนอีกต่อไปฉับพลันก็กวาดตามองหลิวฮูหยินพูดเรียบๆว่าท่านป้าระวังคำพูดด้วยข้าวกินมั่วได้แต่คำพูดไม่อาจพูดมั่วได้มีเช่นนั้นพอตายไปแล้วจะต้องถูกดึงลิ้นตกนรกอีกทั้งท่านไม่เอาหน้าแต่ข้ายังต้องการนางตอบกลับไปอย่างไม่อ่อนไม่แข็งก็ให้หลิวฮูหยินโมโหจนสะอึกไปแต่เดิมคิดอยากจะตอบกลับแต่หลี่เย่กลับเอ่ยปากพูดขัดว่าเป็นเช่นนั้นจริงเรื่องยังไม่ทันชัดเจนยังไม่มีหลักฐานมายืนยันท่านป้าต้องระวังคำพูดด้วยคำพูดของหลิวฮูหยินติดอยู่ในลำคอโกรธเกรี้ยวอยู่ในใจด้วยคิดว่าสองคนนี้ร่วมมือกันมาตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับตนเองแต่หลิวฮูหยินกลับไม่กล้าพูดออกมาจริงนางทำผิดกับถาวจวินหลันได้แต่ไม่อาจทำผิดกับหลี่เย่มิเช่นนั้นเกรงว่าความสัมพันธ์ระหว่างจวนตวนชินอ๋องและตระกูลกู้รวมถึงความสัมพันธ์กับไทเฮาจะต้องถึงจุดสิ้นสุดเป็นแน่ถาวจวินหลันเข้าไปในห้องหลังจากส่องกระจกดูแล้วก็ต้องสูดลมหายใจเย็นเข้าไปทีหนึ่งรอยฝ่ามือนี้ใช้แป้งฝุ่นก็ยังไม่อาจปิดบังได้อีกทั้งเกรงว่าต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะหายดีหรือจะพูดว่าหลังจากนี้หลายวันนางไม่สามารถออกจากจวนได้แล้วทางที่ดีที่สุดคืออย่าให้คนอื่นเห็นท้าวจวินหลันสงบไฟแค้นเอาไว้แล้วสั่งให้ชุนหุ่ยใช้แป้งปิดเอาไว้แม้ว่าจะปิดได้ไม่หมดแต่ก็ทำให้รอยฝ่ามือนั้นไม่เด่นจนเกินไปถึงเวลานั้นองค์ชายเจ็ดจะต้องไม่จ้องมองใบหน้าของนางอยู่แล้วหรืออาจจะไม่สังเกตเลยแม้แต่น้อยตอนที่ประแป้งท้าวจวินหลันก็เจ็บจนเหงื่อไหลผิวหน้าอ่อนนุ่มบอบบางถูกตบทีหนึ่งเพียงแค่แต่ก็เจ็บมากแล้วพอเก็บกวาดเสร็จแล้วท้าวจวินหลันก็รวบผมพยายามทำให้ตนเองดูเป็นปกติก่อนเดินออกไปหลี่เย่เงยหน้ามองถาวจวินหลันทีหนึ่งจากนั้นก็ก้มหน้าดื่มชาต่อไปหลิวฮูหยินนั่งตัวตรงไม่ได้ดื่มชาแต่ดวงตาทั้งสองข้างกลับแหลมคมประหนึ่งมีดแหลมมองเขม็งไปยังถาวจวินหลันถาวจวินหลันย่อมต้องรู้สึกได้แต่นางก็ไม่ได้ขาดกลัวยืดหลังตรงเดินเข้าไปถึงที่นั่งของตนเองนั่งลงไปนิ่งๆทั้งใจเย็นและสง่างามแสดงออกถึงความทรงอำนาจของตนเองให้หลิวฮูหยินดูในทุกการกระทำ
จียงวี่เหลียนยิ้มพลางยกชาขึ้นจิบจากนั้นก็พูดขึ้นว่าไม่ทราบว่าชายารองเท้าใช้แป้งฝุ่นอะไรหรือเจ้ากะได้ผลดียิ่งนักกลับไปแล้วแบ่งให้ข้าใช้สักกล่องหนึ่งซีที่จริงถ้าจะให้ข้าพูดก็ไม่เห็นจะต้องปิดซ่อนอะไรชายารองเท้าได้รับความไม่ยุติธรรมก็ควรให้คนเห็นเท้าจวินหลันรีตาลงมองไปยังเจียงวี่เหลียนก่อนพูดช้าๆว่าทำไมหรือชากับของว่างยังปิดปากของชายารองเจียงไม่ได้หรืออย่างไรกันหากอยากดูเรื่องวุ่นวายเพียงแค่ยืนอยู่ข้างๆก็พอแล้วเจ้ามายุ่งเช่นนี้คิดอยากทำอะไรกันแน่ฉับพลันนั้นใบหน้าของเจียงวี่เหลียนก็แดงเห่อเหมือนตับหมูเป็นชายารองเหมือนกันแม้ว่าเท้าจวินหลันจะระดับสูงกว่าหนึ่งขั้นแต่ปกติแล้วนางไม่เคยคิดว่าพวกนางแตกต่างกันตรงไหนดังนั้นถึงได้โอหังกำเริบเสบสารรู้สึกว่าต่อให้นางทำให้ถาวจวินหลันไม่พอใจมากเพียงใดถาวจวินหลันก็ไม่มีทางทำอะไรนางเป็นแน่แต่คิดไม่ถึงว่าวันนี้ถาวจวินหลันกลับเปลี่ยนท่าทีอ่อนน้อมของตนไปพูดประโยคที่ไม่เกรงใจเช่นนี้อีกทั้งน้ำเสียงสูงส่งวางตัวของถาวจวินหลันก็ยิ่งทำให้นางไม่อยากยอมแพ้ตอนแรกคิดอยากจะโต้กลับไปแต่พอคิดดูแล้วเจียงวีเหลียนกลับมองไปยังหลี่เย่พูดด้วยความน้อยใจท่านอ๋องหลี่เย่มองไปทางเจียงวีเหลียนพูดออกมาเรียบหากชากับของว่างอุดปากเจ้าไม่ได้เจ้าก็กลับไปเสียหากไม่ใช่เพราะตอนนี้หลิวฮูหยินยังอยู่เขคงจะไม่เกรงใจแบบนี้แน่บนใบหน้าของเจียงวีเหลียนเขียนความคิดเล็กคิดน้อยอยู่แต่ทำไมยังมีใครไม่เข้าใจอีกอย่างเขาก็ลำเอียงอยู่แล้วก่อนเจียงวีเหลียนจะทำเรื่องเช่นนี้เกรงว่าคงไม่คิดถึงผลลัพธ์เลยสักนิดหลี่เย่พูดเช่นนี้เท่ากับออกหน้าแทนถาวจวินหลันเจียงอวีเหลียนจึงหงอยไปทันทีนั่งลงไปข้างๆด้วยความโมโหแต่กลับไม่กล้าพูดอะไรอีกถาวจวินหลันมองไปทางหลี่เย่ในแววตาแฝงไว้ด้วยความขบขันหลี่เย่ยังคงรักษาท่าทีอบอุ่นนิ่งสงบนั่งนิ่งหลังตรงสง่างามตลอดพอองค์ชายเจ็ดเข้าห้องมาถึงเมื่อเห็นหลิวฮูหยินก็ทำเป็นมองไม่เห็นเพียงแค่หันไปพูดกับหลี่เย่พี่รองก็จริงๆเลยทำไมถึงไล่ให้ข้าไปที่ห้องหนังสือคนเดียวเล่าในเมื่อจะเรียกให้ข้ามาก็ควรให้ข้ามาด้วยตั้งนานแล้ววิ่งไปวิ่งมาลมเย็นเต็มท้องไปหมดแล้วหลี่เย่กวาดตามององค์ชายเจ็ดองค์ชายเจ็ดที่โอดโอยกล่าวโทษพลันก็เงียบเชียบและรู้สึกอึดอัดใจวันนี้พี่รองเป็นอะไรไปเหมือนว่าโกรธอย่างนั้นหรือมีเรื่องในจวนที่อยากให้เจ้าช่วยเป็นพยานหลี่เย่พูดเรียบๆมองไปยังหลิวฮูหยินแล้วถามองค์ชายเจ็ดว่าเรื่องของจวงผินเจ้าเองก็รู้เจ้าคิดว่าชายารองเท้าเป็นคนวางแผนอยู่เบื้องหลังหรือไม่องค์ชายเจ็ดมีท่าทีบอกว่าท่านโกหกหรือเปล่าทันทีหลังจากตื่นตะลึงไปครู่หนึ่งเขาก็ตั้งสติกลับมาได้เบนหน้าไปยังหลิวฮูหยินพร้อมพูดอย่างไม่เกรงใจว่าใครโง่ขนาดเอากระโถนมาคว้างใส่คนอื่นกันหลิวฮูหยินได้ยินก็โมโหแทบหงายท้องตึงผ่านไปครู่หนึ่งถึงสงบอารมณ์ได้พูดเสียงสั่นว่าองค์ชายเจ็ดหมายความว่าอย่างไรแม้แต่องค์ชายเจ็ดก็ลำเอียงเข้าข้างหญิงงูพิษเช่นนี้ด้วยองชายเจ็ดหัวเราะลั่นลำเอียงอย่างนั้นหรือทำไมข้าต้องลำเอียงด้วยข้าเพียงพูดความจริงเท่านั้นในเมื่อท่านเป็นมารดาของจวงผินคิดว่าต้องรู้สิ่งที่เสด็จพ่อจัดการกับเรื่องนี้แล้วเป็นแน่ในเมื่อเสด็จพ่อยังสืบไม่พบแล้วท่านเอาอะไรมากล่าวโทษทำไมหรือเสด็จพ่อไม่เฉลียวฉลาดไร้ความสามารถไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมคนมองไม่เห็นปัญหาเล็กๆน้อยๆสู้ท่านไม่ได้อย่างนั้นหรือด้วยตรงนี้มีอยู่แค่ไม่กี่คนองชายเจ็ดถึงไม่ได้ปิดบังแอบซ่อนอะไรพูดผลที่ได้สืบมาอย่างละเอียดตรงๆเป็นนางกำนันคนหนึ่งนางซื้อตัวขันทีรับใช้เบื้องหน้าเสด็จพ่อคิดอยากใช้โอกาสนี้เปลี่ยนจากนกเป็นหงส์แต่เพราะจวงผินโชคไม่ดีบังเอิญเจอเรื่องนี้เข้าหลังจากเรื่องเกิดขึ้นแล้วขันทีและนางกำนันคนนั้นก็ถูกจับโบยตายทั้งหมดฉะไหนเลยจะบังเอิญเช่นนั้นจริงหลิวฮูหยินหัวเราะโต้กลับมายังคงยึดมั่นในความคิดของตนเองถาวจวินหลันหัวเราะเสียงเย็นพูดขัดว่าถ้าเช่นนั้นก็ขอให้ท่านป้าเอาหลักฐานออกมาสิเจ้าคะทำไมยังจะต้องการหลักฐานอีกเล่าหลิวฮูหยินจ้องเขม็งไปทางถาวจวินหลันเจ้าไม่ยอมให้ซีเอ๋อเข้ามาในจวนอ๋องจึงวางแผนเล่นงานนางเจ้าปิดบังคนอื่นได้แต่ปิดบังข้าไม่ได้มิเช่นนั้นซีเอ๋อยังจะไปทำผิดกับใครอีกถึงได้ทำให้ถูกเล่นงานเช่นนี้พูดเช่นนี้ท่านป้าก็ไม่มีหลักฐานมาแสดงหน้าสิเจ้าคะถาวจวินหลันพูดเนิบช้าโต้กลับอย่างอ่อนน้อมถามหลิวหิวหยุนหูนท่านเอาแต่พูดว่าข้าเป็นคนวางแผนเรื่องนี้ข้าอยากจะถามท่านว่าข้าจะวางแผนเช่นไรข้าเข้าหวังหลวงไปตอนไหนและข้าเคยมีโอกาสติดต่อขันทีข้างกายฮ่องเต้ตั้งแต่เมื่อใดข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าขันทีคนไหนเป็นคนเดินนำทางจวงผินอีกอย่างต่อให้ข้าไม่ยินยอมรับจวงผินเข้ามาในจวนอ๋องก็คงไม่ถึงขั้นใช้วิธีเช่นนี้ทำให้คนอื่นเสียหายแล้วยังไม่ได้รับประโยชน์
ข้าเป็นบ้าหรือว่าโง่อย่างนั้นหรือถึงได้กล้าเหยียบศักดิ์ศรีของโจรตวนชินอ๋องไว้ใต้เท้าอีกอย่างท่านก็เอาแต่พูดว่าข้ากลัวว่าจงผินเข้าจวนอ๋องมาแล้วจะแย่งตำแหน่งของข้าข้าอยากจะถามท่านว่าท่านเอาความมั่นใจมาจากไหนเจ้าคะข้ากับท่านอ๋องผูกพันกันมาหลายปีและมีลูกหญิงชายด้วยกันสองคนจวงผินจะเอาอะไรมาเทียบเป็นชายารองเหมือนกันนางจะเอาอะไรมาสูงส่งกว่าข้าอีกทั้งสิทธิ์ดูแลจวนก็อยู่ในมือของข้าข้าจะถูกคนกดหัวไปได้อย่างไรเจ้าคะจบบทที่506บทที่507ท่าทีท้าวจวินหลันมีเหตุมีผลทำเอาหลิวฮูหยินถามต่อไปไม่ได้รมทั้งคำพูดก่อนหน้านี้ขององค์ชายเจ็ดก็ยิ่งทำให้หลิวฮูหยินนิ่งเงียบไปใหญ่ผ่านไปนานถึงได้ยินเสียงขมขื่นของหลิวฮูหยินนี่ก็ไม่แน่อย่างไรเจ้าก็เป็นเจ้าจวนตวนชินอ๋องก็คือจวนตวนชินอ๋องคนที่ได้ผลประโยชน์คือเจ้าเรื่องนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ท้าวจวินหลันเห็นหลิวฮูหยินยังคงปากแข็งจึงไม่คิดจะเปิดปากอีกกลับเป็นองค์ชายเจ็ดที่หัวเราะเยาะและพูดขึ้นมาลูกชายคนโตของจวนตวนชินอ๋องเกิดมาจากชายารองเถาท่านว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องหรือไม่เล่าอีกอย่างไม่ยินยอมให้จวงผินเข้ามาในจวนอ๋องก็มีวิธีอีกตั้งมากต่อให้เข้ามาในจวนอ๋องยาพิษถุงหนึ่งหรืออุบัติเหตุสักครั้งคนไม่อยู่แล้วจะยังข่มขู่อะไรได้จะต้องมาเสี่ยงอันตรายทำอย่างเอิกเกริกยิ่งใหญ่เช่นนี้หรืออีกทั้งท่านคิดว่าวังหลวงเข้าไปยุ่งวุ่นวายได้ง่ายถึงเพียงนั้นหรือหากเป็นเช่นนั้นจริงพวกเราก็คงตายไปไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วหยุดไปครู่หนึ่งองค์ชายเจ็ดก็หัวเราะอีกหากท่านบอกว่าเรื่องนี้ฮองเฮาเหนียงเหนียงหรือไทเฮาเหนียงเหนียงเป็นต้นคิดข้าก็ยังเชื่อแต่หากท่านบอกว่าเรื่องนี้ชายารองจวนอ๋องทำก็ดูหน้าขันเกินไปข้าไม่เห็นรู้ว่าสตรีที่อยู่ในเรือนทั้งวันจะมีความสามารถมากถึงเพียงนี้หากเป็นเช่นนี้จริงเกรงว่าคงต้องเอาหัวชนกำแพงไม่มีหน้ามาใช้ชีวิตต่อบนโลกใบนี้แล้วแม้นองค์ชายเจ็ดจะพูดเกินจริงไปแต่ก็อธิบายปัญหาได้ดีที่สุดไม่ต้องพูดถึงแรงจูใจเพียงแค่ความสามารถของถาวจวินหลันก็ไม่มีทางทำได้แล้วหลิวฮูหยินหาคำพูดมาโต้กลับอย่างตะกุกตะกักถาวจวินหลันเห็นเช่นนั้นก็ยิ้มมองหลิวฮูหยินในเมื่อฮูหยินไม่มีคำพูดอีกก็ให้ทำตามที่เคยพูดด้วยเถิดขอโทษข้าด้วยเจ้ากะท่านทำลายชื่อเสียงของข้าเช่นนี้คิดว่าคำขอของข้าคงไม่ได้มากเกินไปนะเจ้ากะไม่ใช่ว่านางใจแคบคิดเล็กคิดน้อยแต่เพราะนางขจัดความโกรธครั้งนี้ไม่ได้จริงๆหลี่เย่นั่งเงียบไม่พูดจาทำเป็นมองไม่เห็นสายตาที่หลิวฮูหยินมองมาแม้ว่าจะไม่เปิดปากพูดแต่ก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนปองชายเจ็ดคงกลัวว่าเรื่องจะยุ่งไม่มากพอจึงพยักหน้าพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำควรจะเป็นเช่นนั้นท่านควรต้องขอโทษชายารองเถาทำลายชื่อเสียงก็เหมือนข้าบิดามารดาฮูหยินทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องอีกทั้งไม่เพียงแต่ต้องขอโทษชายารองถาวเท่านั้นยังต้องขออภัยพี่รองฮูหยินทำเช่นนี้ถือเป็นการกล่าวหาว่าพี่รองไม่ดูแลภรรยาให้ดีปล่อยให้กำเริบเสบสารถ้าไม่ใช่เพราะองค์ชายเจ็ดยังไม่รู้ว่าถาวจวินหลันถูกตกไปทีหนึ่งเกรงว่าคงจะเพิ่มโทษให้หลิวฮูหยินอีกข้อหาหนึ่งเป็นแน่หลิวฮูหยินมององค์ชายเจ็ดวูบหนึ่งรู้สึกอึดอัดจนอยากจะกรีดร้องออกมาเพื่อระบายอารมณ์นางจะต้องขอโทษถาวจวินหลันฝันไปเถิดดังนั้นหลิวฮูหยินจึงทำเป็นไม่ได้ดินนั่งยืดตัวตรงสง่างามไม่ขยับไปไหนอย่างไรนางเองก็เป็นผู้ใหญ่นางไม่เชื่อว่าพวกเขาจะมาบีบบังคับนางได้ฉับพลันนั้นเจียงวีเหลียนก็พูดแทรกอีกครั้งหัวเราะทำลายบรรยากาศยามนี้นี่ยังจำเป็นอีกหรือเจ้าคะเป็นเครือญาติกันทั้งนั้นทำไมจะต้องคิดเล็กคิดน้อยเช่นนี้ด้วยเล่าท่านป้าก็แค่โกรธเท่านั้นอย่างไรพวกเราก็เป็นแม่คนทั้งนั้นย่อมต้องเข้าใจความรู้สึกของท่านป้าชายารองถาวคิดว่าจริงหรือไม่เจียงวี่เหลียนพูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายดายเพียงแค่ประโยคสองประโยคก็ทำให้คำพูดยโสหังและการใช้คำพูดทำร้ายคนอื่นของหลิวฮูหยินหายไปจนสิ้นแล้วให้หลิวฮูหยินกลายเป็นแม่ผู้น่าสงสารที่ทำเพื่อปกป้องลูกสาวถาวจวินหลันหัวเราะเสียงเย็นติดต่อกันมองนิ่งตรงไปที่เจียงวี่เหลียนพูดออกมาอย่างไม่เกรงใจชายารองเจียงพูดง่ายเสียจริงคนที่ถูกกวนให้น้ำขุ่นไม่ใช่เจ้าข้ากลับต้องการถามเจ้าเพราะข้าเองก็เป็นแม่คนเพื่อไม่ให้ลูกหญิงชายทั้งสองคนของข้าถูกตราหน้าว่ามีแม่เป็นงูพิษข้าไม่ควรถามหาความยุติธรรมจากท่านป้าหรืออย่างไรหยุดไปครู่หนึ่งน้ำเสียงของท้าวจวินหลันก็ยิ่งขรึมขึ้นมองไปทางเจียงวีเหลียนอย่างดุดันและทรงอำนาจชายารองเจียงข้าคิดว่าเจ้าควรเงียบปากไปดีกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าทำไมเจ้าจะต้องพยายามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเล่าจุดประสงค์คืออะไรคราวนี้เจียงวีเหลียนรุนรู้ที่จะต้องเรียบร้อยไม่กล้าออดอ้อนกับหลี่เย่อีกเพียงแค่เม้มปากก้มหน้าลงอย่างน้อยใจในเมื่อหลี่เย่ไม่ใส่ใจทำเป็นมองไม่เห็นแต่ก็ต้องมีคนเห็นว่านางน้อยใจหวังดีแต่ไม่ได้รับสิ่งดีตอบแทนท้าวจวินหลันยิ้มเย็นอยู่ในใจแต่กลับคร้านจะไปสนใจเจียงอวีเหลียนอีกเพียงแค่มองไปทางหลิวฮูหยินพูดว่า
ทำไมหรือท่านป้าเป็นคนรู้มารยาทเป็นคนที่สูงส่งที่สุดทำไมถึงได้พูดเรื่องนี้กลับไปกลับมารู้สึกเสียดายอย่างนั้นหรือเจ้ากะหลิวฮูหยินกัดฟันถามเท้าจวินหลันทำไมหรือเจ้ากิจจะให้ข้าคุกเข่าจริงหรือเจ้าไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าสมควรได้รับสิ่งนี้หรือไม่เท้าจวินหลันเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยท่าทีเรียบนิ่งคุกเข่าคงไม่จำเป็นแต่อย่างไรก็ต้องขอโทษส่วนจะรับได้หรือไม่ในเมื่อข้าถูกท่านป้าใส่ร้ายย่อมต้องรับคำขอโทษของท่านป้าได้เป็นแน่องค์ชายเจ็ดก็พูดเสริมว่าไทเฮาพูดว่าตระกูลกู้รู้มารยาทกฎเกณฑ์มากที่สุดทำไมวันนี้ฮูหยินถึงได้ไม่พอใจขนาดนี้เล่าเมื่อครู่นี้พูดเองมิใช่หรือว่าจะขอขมาขอโทษองค์ชายเจ็ดย่อมไม่กลัวตระกูลกู้หลี่เย่ไม่เอ่ยชมเขาหักหน้าอีกฝ่ายก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วยิ่งไม่ต้องพูดว่าจะหาเรื่องเดือดร้อนให้เขาเลยดังนั้นองค์ชายเจ็ดจึงกำเริบเสบสารไม่มีท่าทีขลาดกลัวแม้แต่น้อยหลิวฮูหยินโมโหจนกัดฟันแน่นยังคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพียงไม่นานบรรยากาศนั้นก็ตึงเครียดเป็นอย่างมากตอนที่ประหม่าอยู่นั้นด้านนอกก็มีคนรายงานว่าอันหยวนโหมาเจ้ากระบอกว่าต้องการพบท่านอ๋องเจ้าค่ะอันหยวนโหกู้อวี่จือซึ่งก็คือสามีของหลิวฮูหยินบิดาแท้ๆของกู้ซีในเวลานี้กู้อวี่จือมาหาถึงเรือนจุดประสงค์นั้นเห็นได้ชัดเจนอย่างไม่มีที่เปรียบเท้าจวินหลันคาดคิดในใจไม่รู้ว่าที่กู้อวี่จือมานั้นแท้จริงแล้วเพราะจะมาช่วยสนับสนุนภรรยาของตนเองหรือว่ามาเพื่อเก็บกวาดสถานการณ์วุ่นวายปองชายเจ็ดมองไปทางหลี่เย่ทีหนึ่งตื่นเต้นมากกว่าเดิมคิดว่าคราวนี้มีเรื่องสนุกให้ดูเสียแล้วท่าทีของหลี่เย่ยังคงอ่อนโยนเรียบนิ่งมองไปแล้วดูอบอุ่นอยู่เล็กน้อยรีบไปเชิญเข้ามาหลิวฮูหยินถอนหายใจรู้สึกว่าที่สามีของตนมาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้ตนไม่ว่าจะพูดอย่างไรหลี่เย่ไม่ไว้หน้าท่านป้าคนนี้ยังพอได้แต่กู้อวี่จือมาด้วยตนเองหลี่เย่คงไม่อาจต้อนให้นางเอ๋ยขอโทษได้อีกเพียงไม่นานกู้อวี่จือก็ถูกพาเข้ามาดูจากเหงื่อที่ไหลท่วมตัวของเขาก็ดูได้ไม่ยากว่าเขาจะต้องเร่งร้อนมาตลอดทางอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็เดินมาอย่างเร่งรีบกู้อวี่จือเข้าประตูมาก็ทำความเคารพหลี่เย่และองค์ชายเจ็ดหลี่เย่ยิ้มยื่นมือไปประคองกู้อวี่จือเอาไว้ไม่ได้ปล่อยให้กู้อวี่จือทำความเคารพตนเท้าจวินหลันกลับใช้โอกาสนี้มองกู้อวี่จือรู้สึกว่ากู้อวี่จือมีหน้าตาคล้ายกับหลี่เย่มากล้วนพูดกันว่าหลานเหมือนลุงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกแม้จะบอกว่าไม่ได้เหมือนกันโดยสมบูรณ์แต่หว่างคิ้วหางตานั้นก็ละไม้คล้ายคลึงแค่มองก็รู้ว่าจะต้องเป็นญาติกันแต่ร่างกายของกู้วี่จือดูเหมือนไม่ค่อยดีนักดูแล้วสู้ผอมอ่อนแรงผมก็กลายเป็นสีขาวล้วนแต่หลังกลับยืดตรงเป็นอย่างมากทำให้คนต้องประเมินเขาสูงอย่างไม่มีเหตุผลความประทับใจที่เถาจวินหลันมีต่อกู้อวี่จือนั้นไม่เหมือนกับหลิวฮูหยินแม้กระทั่งเคารพอยู่หลายส่วนแม้แต่หลี่เย่แม้จะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดแต่ก็เคารพกู้อวี่จือมากเถาจวินหลันถอนหายใจในใจนั้นเริ่มลังเลหรือว่าตนเองจะต้องถอยหลังมาก้าวหนึ่งแต่เมื่อความคิดนี้ปรากฏขึ้นมานางก็เอ่ยปฏิเสธกลับไปอย่างเด็ดเดี่ยวอัดถอยได้นางเคยถอยให้มาหลายครั้งแล้วถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปนางก็คงทำได้แค่ถอยหลังไปทีละก้าวแล้วเพื่ออนาคตนางจะต้องเข้มแข็งกว่านี้เมื่อมั่นใจแล้วเถาจวินหลันก็ยืดหลังตรงตั้งสมาธิจดจ่ออยู่กับการทำความเคารพกู้อวี่จือท่านลุงกู้อวี่จือหันไปมองเถาจวินหลันสายตาหยุดอยู่ที่ใบหน้าข้างที่บวมแดงของนางแล้วจึงพูดว่านี่คงจะเป็นชายารองเถาใช่หรือไม่ดีมากจริงๆกู้อวี่จือชมเถาจวินหลันเช่นนี้ทำให้เถาจวินหลันแปลกใจเล็กน้อยแม้แต่หลิวฮูหยินก็มองสามีของตนเองอย่างแปลกใจปนมึนงงเล็กน้อยหลี่เย่มองกู้อวี่จือยิ้มน้อยๆพลางพูดอย่างอบอุ่นว่าเถาซื่อสมกับคำชมของท่านลุงจริงๆถ้าไม่มีนางจวนตวนชินอ๋องของข้าคงเละเทะไปนานแล้วหลี่เย่ไม่ถ่อมตัวรีบรับคำชมทันทีเช่นนี้ก็ให้กู้อวี่จือไม่รู้จะพูดอะไรต่อหัวเราะฮ่าๆแล้วก็เปลี่ยนเรื่องฮูหยินของข้าคงไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้จวนอ๋องใช่หรือไม่คำถามนี้ของกู้อวี่จือน่าตกใจนักทำให้คนไม่อาจตอบได้โดยง่ายเห็นได้ชัดว่าเขาจงใจถาวจวินหลันมองไปทางหลี่เย่อยากรู้ว่าหลี่เย่จะตอบคำถามของกู้อวี่จืออย่างไรตามความคิดของกู้อวี่จือหลี่เย่ควรจะพูดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลี่เย่กลับแย้มยิ้มถามกู้อวี่จือกลับว่าท่านลุงคิดว่าอย่างไรเล่าข้าคิดว่าท่านลุงรีบร้อนมาที่นี่ก็น่าจะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วกู้อวี่จือสะอึกไปรักษารอยยิ้มบนใบหน้านั้นไม่ได้อีกต่อไปสุดท้ายแล้วเขาก็เบนหน้าถลึงตามองหลิวฮูหยินยิ้มไปทางหลี่เย่อย่างจนปัญญาน้ำเสียงอ่อนลงเจ้าเองก็รู้นิสัยของท่านป้าเจ้าหากนางทำอะไรเจ้าก็เห็นแก่หน้าข้าอย่าได้คิดเล็กคิดน้อยเลยกู้อวี่จือพูดเช่นนี้แล้วหลี่เย่ย่อมต้องไว้หน้าเขาอยู่แล้ว
ถาวจวินหลันหลุบตาลงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วถึงตัดสินใจชิงพูดขึ้นก่อนมิเช่นนั้นหากหลี่เย่ตอบตกลงรับคำกู้อวี่จือนางก็ไม่อาจเปิดปากพูดได้อีกต่อไปอีกทั้งต่อให้หลี่เย่ไม่ยินยอมรับคำก็เพียงแค่ลำบากใจทั้งสองฝ่ายเท่านั้นดังนั้นไม่สู้นางเปิดปากพูดออกไปก่อนแต่ที่ทำให้นางแปลกใจก็คือหลี่เย่ตอบไปอย่างรวดเร็วไม่นิ่งลังเลเลยแม้แต่น้อยแย่งนางพูดออกไปก่อนคำพูดของท่านลุงช่างหน้าขันยิ่งนักหากเป็นเรื่องทั่วไปก็ไม่เป็นอะไรท่านป้าจะปฏิบัติกับข้าอย่างไรก็ได้แต่นางทำเช่นนี้ข้าจะตอบรับคำขอของท่านได้อย่างไรเล่าชายารองของข้าคนนี้จะมีอะไรไม่ดีแต่ก็มีศักดิ์ศรีอยู่บ้างไม่มีทางยอมรับการดูถูกได้แม้แต่น้อยอีกทั้งลูกหญิงชายของข้าก็ไม่อาจยืนมองแม่ของตนถูกสบประมาทได้อีกอย่างท่านป้าก็ให้คำสัญญาเองตอนนี้หากไม่ทำจริงก็ดูจะไม่รักษาวาจาสัตย์คำพูดของหลี่เย่ไม่แข็งและไม่อ่อนเกินไปแต่กลับดังก้องทรงอำนาจไม่ถือว่าเป็นการตอกหน้ากู้อวี่จือแต่ก็ยืนหยัดปฏิเสธคำขอของกู้อวี่จือตราบจนผ่านไปครู่หนึ่งหลี่เย่ถึงพูดช้าๆว่าวันนี้ท่านป้าพุ่งเข้ามาทำเรื่องวุ่นวายทำลายศักดิ์ศรีของข้าหลังจากนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านป้าอย่าก้าวเท้ามาที่จวนนี้อีกจบบทที่507บทที่508เคารพสิ้นเสียงก็ให้ทุกคนตื่นตะลึงแล้วมองไปทางหลี่เย่เป็นตาเดียวแต่ท่าทีของหลี่เย่ยังคงเรียบนิ่งดูเหมือนไม่ได้รู้เลยว่าตนเองพูดอะไรกันแน่สุดท้ายแล้วกู้วี่จือก็ตั้งสติได้ก่อนหัวเราะขมขื่นแล้วสายหน้าแต่ไม่ได้พูดตำหนิหลี่เย่และยิ่งไม่เหลืออะไรให้พูดได้อีกเพียงแค่มองไปทางหลิวฮูหยินผู้หญิงในเมื่อเจ้าพูดว่าจะขอโทษชายารองถาวตระกูลกู้ของข้านั้นพูดแล้วไม่คืนคำเจ้าเองก็ทำเสียเถิดหลิวผู้หญิงกระพริบตาด้วยใบหน้าเหลือเชื่อความจริงแล้วนางเพิ่งจะได้สติจากคำพูดของหลี่เย่หลี่เย่เป็นเช่นนั้นและกู้อวี่จือก็ยังพูดตรงๆแบบนี้อีกหลิวผู้หญิงก็รับไม่ได้จากท่าทีจริงจังของกู้วี่จือหลิวผู้หญิงย่อมเข้าใจมากกว่าใครว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเหลือแล้วสุดท้ายแล้วหลิวฮูหยินก็ทำได้แค่กล้ามกลืนความโมโหพึมพำขอโทษโดยไม่มองถาวจวินหลันแม้แต่น้อยเป็นข้าที่ใส่ร้ายเจ้าต้องขอโทษแล้วถ้าจะบอกว่าพูดขอโทษไม่สู้บอกว่าพูดพอเป็นพิธีแต่ถาวจวินหลันรู้ดีต่อให้เป็นเช่นนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายแล้วหากยังยืนหยันยึดมั่นต่อไปเกรงว่าคงจะทำร้ายหน้าตาของทุกคนเท่านั้นดังนั้นแม้จะบอกว่าประนีประนอมให้แต่ก็ถือว่าบรรลุจุดประสงค์นางเองก็พึงพอใจแล้วแต่นางก็ยังแอบสงสัยไม่รู้ว่าท่านป้าไปฟังใครพูดมาบอกได้หรือไม่แม้นวันนี้ท่านป้าจะตัดสินใจทำเช่นนี้แต่คิดว่าคงไม่ใช่ความตั้งใจแรกน่าจะถูกใครยุยงมาไม่สู้บอกชื่อคนผู้นั้นจะได้ระบายความโกรธนี้ออกมานะเจ้ากะนางเชื่อว่าข่าวลือต้องมีมูลมิเช่นนั้นเรื่องราวผ่านมานานขนาดนี้แล้วทำไมวันนี้หลิวฮูหยินถึงได้รื้อเรื่องเก่ากลับขึ้นมาใหม่หากสืบหาหลักฐานอะไรพบก็คงจะไม่อะไรแต่เห็นได้ชัดว่าหลิวฮูหยินไม่มีหลักฐานอะไรดังนั้นจึงเหลือความเป็นไปได้เดียวคือถูกคนยุยงมาเท่านั้นนางอยากสืบสาวหาคนผู้นั้นมิเช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าหลังจากยุยงหลิวฮูหยินได้แล้ววันอื่นก็ไม่รู้ว่าจะไปยุยงใครอีกนางไม่อาจตกอยู่ในสภาวะถูกกดได้อีกต่อไปและยิ่งไม่อาจไปอธิบายชี้แจงให้ละเอียดหลังจากเกิดเรื่องทีละครั้งได้หลิวฮูหยินนิ่งไปท่าทีเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็สายหน้าเชิดหน้ายืดคอพูดว่าเจ้าคิดมากไปแล้วข้าก็เพียงสงสัยเท่านั้นเองในเมื่อหลิวฮูหยินพูดเช่นนี้ถาวจวินหลันย่อมไม่อาจถามได้อีกดังนั้นจึงทำได้แค่ยุติหัวข้อนี้ไปอีกทั้งดูจากท่าทีของหลิวฮูหยินเกรงว่าต่อจากนี้ไปหลิวฮูหยินก็คงไม่มีทางบอกนางแน่นอนหลิวฮูหยินเป็นเช่นนี้กู้อวี่จือก็หัวเราะขมขื่นอีกครั้งรู้สึกว่าทิ้งคนนี้ไปไม่ได้และไม่ยอมให้เกิดเรื่องอะไรอีกดังนั้นเขาจึงหันไปขอตัวกับหลี่เย่เช่นนั้นข้าขอตัวกลับไปก่อนหลี่เย่ย่อมไม่รั้งเอาไว้หัวเราะและพูดว่าวันอื่นข้าจะไปดื่มชาพูดคุยกับท่านลุงตามลำพังขอรับกู้อวี่จือนิ่งไปรอยยิ้มขมขื่นชัดมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ต้องรับคำเขาย่อมต้องเข้าใจความหมายของถาวจวินหลันหลี่เย่พูดว่าตามลำพังถือเป็นการเตือนเขาว่าต่อจากนี้ไปไม่อยากเห็นหน้าหลิวซื่ออีกและในขณะเดียวกันก็บอกเขาว่าการกระทำทั้งหมดของหะหลิวซื่อในวันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาหลี่เย่ยังคงยอมรับลุงคนนี้จบแบบนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วกู้อวี่จือรู้ดีอยู่แก่ใจว่าไม่อาจร้องขออะไรได้อีกดังนั้นจึงไม่คิดอะไรมากขอแค่หลี่เย่ไม่เบื่อหน่ายและทิ้งตระกูลกู้ก็ถือว่าดีแล้วส่วนหลิวซื่อนั้นอย่างไรก็เป็นนายหญิงของตระกูลกู้คงไปทำอะไรไม่ได้เพียงแค่เสียศักดิ์ศรีไปเท่านั้นเองหลี่เย่ยิ้มบางๆ
ถ้าเช่นนั้นข้าไม่ส่งท่านลุงแล้วถาวจวินหลันก็ค้อมตัวลงท่านลุงถ้าป้าเดินทางปลอดภัยเจ้ากะไม่ว่าจะไม่ชอบหลิวฮูหยินอย่างไรแต่ก็ต้องมีมารยาทเช่นนั้นต่อให้มีเหตุผลก็จะกลายเป็นไม่มีเหตุผลที่ทำให้ถาวจวินหลันรู้สึกแปลกใจก็คือกู้อวี่จือหยุดฝีเท้าลงก้มหน้าน้อยๆให้นางทั้งยังพูดอย่างจริงใจฮูหยินทำผิดต่อชายารองถาวได้โปรดอภัยให้นางด้วยอย่าได้เก็บไปใส่ใจบ้านตระกูลกู้ของพวกเราทำผิดต่อท่านแล้วถาวจวินหลันตกใจไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มน้อยๆทำความเคารพกลับไปท่านลุงพูดเช่นนี้ตัวข้าเองก็โล่งใจแล้วเจ้ากะขณะเดียวกันนางก็เริ่มเลื่อมสายกู้อวี่จือนางเข้าใจแล้วว่าทำไมหลี่เย่ถึงได้เคารพเลื่อมสายกู้อวี่จือเสมอมาแน่นอนว่าต้องมีเหตุผลเพียงการรู้จักปล่อยวางเมื่อจำเป็นก็น่าเคารพมากแล้วน่าเสียดายที่มีภรรยาเช่นหลิวฮูหยินมีแต่ดึงให้กู้อวี่จือตกต่ำลงเท่านั้นเกรงว่าสาเหตุที่หลายปีมานี้ตระกูลกู้เงียบเหงานอกจากเหลือเพียงแค่ชื่อไม่มีอำนาจอะไรแล้วก็ยังเป็นเพราะหลิวฮูหยินด้วยนิสัยท่าทีเช่นนี้ไม่รู้ว่าทำผิดกับคนมากมายเพียงใดแล้วหลิวฮูหยินไม่ได้เข้าใจกฎของหญิงสูงส่งจริงๆคำว่าสูงส่งไม่ได้มีความหมายแค่สูงส่งล้ำค่าเท่านั้นแต่ยังมีความหมายว่าคุณสมบัติสูงส่งไม่ให้คนไม่ดูถูกดูหมิ่นได้หลิวฮูหยินคิดว่าตัวเองนั้นสูงส่งจึงได้ยิงทนงและยิ่งคิดว่าตนเองสูงส่งกว่าคนอื่นขั้นหนึ่งแต่กลับผิดมหันต์พอส่งคู่สามีภรรยากู้อวี่จือไปแล้วหลี่เย่ก็พาองค์ชายเจ็ดออกไปถาวจวินหลันกลับมองไปที่เจียงวี่เหลียนยิ้มบางๆทว่าท่าทีกลับเย็นชาชายารองเจียงวันนี้เจ้ามาได้เวลาเหมาะเจาะนักท่าทีของเจียงวิเหลียนไม่เปลี่ยนแปลงแต่กลับก้าวเท้าออกไปข้างนอกเพียงบังเอิญผ่านมาเท่านั้นเองข้าไม่เห็นรู้ว่าชายารองเจียงรู้จักพูดดีขนาดนี้ถาวจวินหลันพูดต่อแล้วขวางทางเดินของเจียงวิเหลียนเอาไว้พลางพูดแฝงไว้ด้วยความเยาะเย้ยชายารองเจียงดูว่างเกินไปเสียแล้วเจ้าต้องการอะไรกันแน่เจียงวิเหลียนขมวดคิ้วตะโกนถามน้ำเสียงทรงอำนาจยิ่งหากชายารองเจียงว่างมากนักไม่สู้ไปคิดให้ดีว่าจะสอนเซิ่นเอ๋ออย่างไรดีกว่าอีกอย่างควรหยิบหนังสือมาอ่านได้แล้วอะไรเรียกว่าร่วมมือสู้กับคนข้างนอกไม่ใช่หาเรื่องจากในบ้านหากต่อจากนี้ไปเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกข้าคิดว่าท่านอ๋องคงจะไม่พอใจเป็นแน่เซิ่นเอ๋อก็คงจะเรียนความคารมคมคายและมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นมาจากชายารองเจียงมิสู้ให้คนอื่นเลี้ยงเขาจะดีกว่าเถาจวินหลันพูดเนิบช้าน้ำเสียงไม่ได้สูงนักแต่กลับแฝงความทรงอำนาจและน่าเกรงขามใบหน้าของเจียงวีเหลียนเคร่งขรึมลงทันทีถามด้วยความโมโหว่าเจ้ากล้าใช้เซิ่นเอ๋อมาข่มขู่ข้าอย่างนั้นหรือถาวจวินหลันเลิกคิ้วยิ้มอย่างมีเมตตาใช้ข้ากล้าไม่อย่างนั้นเจ้าก็ลองดูว่าสุดท้ายแล้วข้าเพียงแค่ข่มขู่เจ้าหรือไม่เจียงวีเหลียนโกรธจนตัวสั่นผ่านไปครู่หนึ่งถึงพูดว่าเจ้าบังอาจเจ้าเป็นเพียงชายารองเท่านั้นจะมีอำนาจเช่นนี้ได้อย่างไรเซิ่นเอ๋อเป็นลูกชายของข้าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาทำตัวสูงส่งชี้นิ้วสั่งการได้ท่าทีของถาวจวินหลันไม่เปลี่ยนแปลงมองไปในดวงตาของเจียงวีเหลียนนิ่งพูดช้าๆชัดเจนและไม่ขลาดกลัวว่าเจ้าก็ลองดูว่าข้ามีสิทธินั้นหรือไม่เจ้าเป็นมารดาของเขาไม่ผิดแต่เด็กที่ไม่ได้เลี้ยงดูข้างกายมารดาแท้ๆก็มีเยอะแยะไปคนดีมักถูกรังแกมาดีมักถูกควบขี่คำเตือนและสิ่งตอบแทนที่นางเคยให้กับเจียงวีเหลียนก่อนหน้านี้เบาเกินไปถึงทำให้โรคเก่าเจียงวีเหลียนกำเริบซ้ำและซ้ำเล่าดังนั้นครั้งนี้นางจึงไม่ทำเช่นนี้อีกเปลี่ยนวิธีถึงทำให้เจียงวีเหลียนจดจำครั้งนี้อย่างแม่นยำและยังตักเตือนเจียงวีเหลียนได้ว่าอย่าทำผิดอีกบางทีอาจด้วยนางเป็นคนที่พูดง่ายและใจอ่อนหลายส่วนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านางเป็นลูกพลับอ่อนเมื่อเห็นเจียงวีเหลียนถลึงตามองถาวจวินหลันก็เดินออกไปอย่างเชื่องช้าไม่สนใจเจียงวีเหลียนที่โกรธนางจนกัดฟันแน่นและเหมือนจะกลืนกินนางเข้าไปแม้จะบอกว่าเจียงวีเหลียนไม่เคยทำเรื่องอันตรายมาก่อนแต่ถึงแมลงไม่ได้ทำให้คนตายแต่ก็ทำให้คนรังเกียจเจียงวีเหลียนเป็นคนเช่นนั้นแม้จะบอกว่าไม่ได้คุกคามแต่ก็หน้าโมโหหงุดหงิดก่อนหน้านี้ไม่เคยเก็บมาคิดแต่วันนี้เจียงวีเหลียนล้ำเส้นนางมาแล้วนางย่อมไม่อาจทนได้อีกต่อไปและไม่ให้โอกาสเจียงวีเหลียนทำตามใจชอบได้อีกส่วนเซิ่นเอ๋อนั้นแน่นอนว่านางไม่ได้ล้อเล่นถ้าเทียบกับให้เจียงอวีเหลียนเลี้ยงเซิ่นเอ๋อนางกลับยินยอมให้คนอื่นเลี้ยงเซิ่นเอ๋อมากกว่าลูกที่เจียงวีเหลียนเลี้ยงเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่ถ้าให้คนอื่นเลี้ยงดูอย่างน้อยนางก็รับประกันได้ว่าเด็กจะไม่ถูกใส่ความคิดแย่งชิงชื่อเสียงผลประโยชน์และโหดเหี้ยมเจ้าแผนการแน่นอนว่านางเองก็เป็นแม่คนนางย่อมรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นได้ชัดเจนดังนั้นนางถึงได้ทนไม่ได้แต่หากเจียงอวีเหลียนกล้าหาเรื่องนางอีกครั้งนางก็ไม่เกรงใจหากต้องกลายเป็นคนใจร้ายสักครั้ง
แต่นางคิดว่าเจียงวีเหลียนไม่น่าจะออกมาทำเรื่องอะไรอีกเพราะนางรู้ดีว่าเซิ่นเอ๋อสำคัญกับเจียงวีเหลียนเซิ่นเอ๋อเป็นจุดอ่อนของเจียงวีเหลียนนางแทงดาบหนึ่งลงบนจุดอ่อนของเจียงวีเอียนเวียนเช่นนี้เจียงวีเหลียนจะไม่ได้รับบทเรียนได้อย่างไรจัดการกับเจียงวีเหลียนแล้วเท้าจวินหลันก็ผ่อนคลายไปเล็กน้อยอีกทั้งกลับห้องแล้วไม่มีคนอื่นอยู่หลังที่ยืดตรงของนางก็ผ่อนคลายลงแม้ว่ายืดหลังตรงจะทรงอำนาจและง่างามแต่ก็ไม่มากพอได้ผ่อนคลายเช่นนี้นางก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกดูดเรี่ยวแรงทั้งร่างไปรู้สึกเหนื่อยล้าไปทั้งกายนางเอนตัวลงบนเตียงแล้วส่งเสียงเรียกชุนหุยอย่างอ่อนแรงไปเอาน้ำมาถาดหนึ่งเช็ดหน้าเช็ดตาให้ข้าจากนั้นก็ใส่ยาเสียหน่อยค่อยเรียกให้ปี้เจียวกับหงหลัวเข้ามาเพียงไม่นานชุนหุยก็ยกถาดน้ำมาเช็ดหน้าให้ถาวจวินหลันจากนั้นปี้เจียวกับหงหลัวก็เข้ามาด้วยปี้เจียวฝีมือดีถาวจวินหลันจึงให้ปี้เจียวแกะผมและนวดศีรษะกดจุดให้ตนเองเพราะตอนนี้นางเริ่มรู้สึกปวดหัวแล้วพอผ่อนคลายไปหลายส่วนถาวจวินหลันถึงได้สั่งหงหลัวว่าไปให้คนส่งจดหมายให้จิ้งผิงให้เขาช่วยข้าสืบหน่อยว่าวันนี้มีใครไปที่จวนอันหยวนโหบ้างและอันหยวนโหหูหยินได้พบหน้าใครบ้างหากสืบไม่ได้ก็ให้เขาสังเกตว่าต่อจากนี้อันหยวนโหหูหยินจะเรียกพบใครก็ยังดีวันนี้นางจงใจถามว่าใครเป็นคนยุยงนางไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คำตอบแต่นางอยากให้หลิวฮูหยินคิดถึงเรื่องนี้เมื่อคิดได้จะได้ไปหาตัวการยุแยงเพื่อเรียกคิดบัญชีแล้วนางก็จะได้ใช้โอกาสนี้ดูว่าแท้จริงแล้วเป็นใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แม้ว่าถาวจวินหลันจะไม่ใช่คนที่กลับกรอกไปมาแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะให้ใครมารังแกได้ตามใจชอบกล้ามาลงมือบนหัวนางก็ต้องเตรียมถูกแก้แค้นไว้ถึงจะถูกดวงตาของหงหลัวเป็นประกายรับคำเสียงต่ำจากนั้นก็พูดว่าวันนี้เจ้านายสามท่านที่ออกไปข้างนอกนอกจากท่าทีของชายารองเจียงที่นับว่าดีแล้วอีกสองคนกลับรับไม่ไหวเจ้ากะควรต้องเชิญหมอมาเปิดยาแก้ตระหนกให้สักสองช่างหรือไม่เจ้าคะจบบทที่508บทที่509หมอกหนาส่งองค์ชายเจ็ดกลับไปหลี่เย่ก็รีบกลับไปยังเรือนเฉินเซียงด้วยถาวจวินหลันปวดหัวจึงยังคงเอนตัวอยู่บนเตียงให้หงหลัวนวดศีรษะให้ตอนที่หลี่เย่เข้ามาก็เห็นภาพตรงหน้านี้ปี้เจียวเห็นหลี่เย่ก็ส่งเสียงพูดว่าท่านอ๋องถาวจวินหลันได้ยินก็ลืมตาขึ้นมาเห็นว่าหลี่เย่ยืนมองตนเองอยู่หน้าเตียงบางทีอาจต้องพูดว่ากำลังมองดูบาดแผลบนใบหน้าของนางเพราะท่าทีตั้งอกตั้งใจของหลี่เย่ดังนั้นนางจึงเบนหน้าไปอีกข้างตามสัญชาตญาณบางบาดแผลนั้นไม่ให้เขาเห็นหลี่เย่กลับสะบัดมือไปทางปี้เจียวบอกให้ปี้เจียวถอยออกไปและเขากลับนั่งลงบนเตียงยื่นมือออกไปกุมใบหน้าของนางเอาไว้ไม่ให้นางหลบอีกถาวจวินหลันถอนหายใจคิดจะใช้มือบังหน้าเอาไว้แต่ก็ต้องถูกหลี่เย่จับมือเอาไว้อย่างดื้อดึงเสียงของหลี่เย่นั้นเบาประหนึ่งลมอ่อนโยนกระแสหนึ่งแต่ก็ยังเหมือนกับกรวดละเอียดที่พัดพามากับสายลมบาดจิตใจจนรู้สึกแสบคันเขาถามว่าเจ็บหรือไม่ถาวจวินหลันสายหน้าไม่เจ็บแล้วเพคะเพียงแค่ตกใจเท่านั้นทำให้เจ้าต้องเจอเรื่องแย่แล้วสิหลี่เย่ถอนหายใจด้วยท่าทีหงุดหงิดเล็กน้อยเขาต้องรู้สึกสงสารนางเป็นแน่ถาวจวินหลันยิ้มน้อยๆตีมือของหลี่เย่ไม่ใช่ความผิดของท่านหรอกเพคะใครจะคิดว่าท่านป้าจะตบหน้าเต็มๆตั้งแต่เข้ามาเล่าถ้ามิใช่เช่นนั้นต่อให้บ่าวรับใช้กันเอาไว้ไม่ได้ค่าก็หลบเองได้เพคะอีกทั้งท่านเองก็ช่วยระบายความโกรธและให้พวกเขาขอโทษแล้วไม่มีอะไรต้องเก็บมาคิดอีกเพคะแม้จะบอกว่ายังแอบเก็บไปคิดและโมโหอยู่เล็กน้อยแต่ดูหลี่เย่มีท่าทีเช่นนี้นางเองก็เริ่มปล่อยวางที่จริงหากจะคิดบัญชีเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นหากเปลี่ยนเวลาและสถานที่นางก็ไม่ถึงกับหลบฝ่ามือนี้ไม่พ้นแต่วันนี้แค่คิดไม่ถึงจริงๆขอโทษแล้วมีประโยชน์อะไรหลี่เย่แสดงท่าทีโมโหท่านลุงไม่ดูแลคนในจวนให้ดีนี่กลับเป็นความล้มเหลวอย่างมากต่อจากนี้ไปถ้าเจ้าเห็นผู้หญิงคนนี้อีกก็ไม่จำเป็นต้องไว้หน้าไม่ต้องไปสนใจหรือว่าจะหลบไปเลยก็ได้วันนี้ข้าไว้หน้าท่านลุงก็ถือว่าเห็นแก่ความสัมพันธ์ญาติมิตรแล้วต่อจากนี้ไปเจ้าเองก็ไม่ต้องคิดเช่นนี้อีกไม่ต้องเป็นกังวลมากเกินไปนางรังแกเจ้าก็เหมือนรังแกข้าพวกเราจะปล่อยให้ใครมารังแกได้อย่างไรเพคะถาวจวินหลันยิ้มหันไปปลอบหลี่เย่เกรงว่าท่านป้าคงไม่อยากเห็นหน้าข้าอีกแล้วแต่วันนี้ปล่อยให้องค์ชายเจ็ดเห็นเรื่องวุ่นวายนี้แล้วรู้สึกเสียหน้าเสียจริงแต่ยังดีที่เรื่องนี้จบเพียงเท่านี้คิดว่าคงไม่มีคนนอกรับรู้อีกนะเพคะหลิวฮูหยินยอมบากหน้าพูดขอโทษย่อมไม่พูดต่อเป็นแน่และนางก็ดูแลจวนอยู่ยิ่งไม่กล้าพูดออกไปส่วนองค์ชายเจ็ดคิดว่าต้องไม่พูดเป็นแน่คนนอกย่อมไม่รู้แน่นอน
ดังนั้นเสียหน้าเพียงช่วงเวลาสั้นๆผ่านไปไม่นานก็จะลืมไปกลับเป็นท่านที่วันนี้พูดเด็ดขาดมากนักเพคะท่านลุงคงจะต้องตะขิดตะขวงใจเป็นแน่ถาวจวินหลันคิดถึงคำพูดของหลี่เย่ที่บอกว่าไม่ให้หลิวฮูหยินมาที่จวนอีกก็เริ่มกังวลเล็กน้อยพูดกล่อมหลี่เย่เสียงอ่อนท่านเองก็หาเวลาไปชดเชยอ้อมๆหน่อยเถิดอย่างไรเขาก็เป็นลุงของท่านไทเฮานั้นย่อมอยากเห็นพวกท่านปรองดองกันหากข้าทำลายความสัมพันธ์นั้นลงก็จะกลายเป็นความผิดของข้าตอนนี้ไทเฮามีพระวรกายอ่อนแอทำให้นางสบายใจได้ก็ทำเถิดเพคะอย่างแรกด้วยนางสงสารไทเฮาจริงๆอย่างที่สองด้วยคิดถึงความกตัญญูของหลี่เย่อย่างที่สามก็ด้วยไม่ยินยอมให้ไทเฮาเกลียดนางมากขึ้นเพราะเรื่องนี้พอพูดถึงไทเฮาหลี่เย่ก็ยิ่งมีท่าทีคิดมากพระวรกายของไทเฮาแย่ลงอีกแล้วเมื่อวานเสด็จพ่อให้คนไปเร่งสร้างหลุมฝังศพของไทเฮาแล้วที่จริงแล้วด้วยเป็นไทเฮาที่อายุยืนคนหนึ่งหลุมฝังศพของไทเฮาจึงสร้างเสร็จเอาไว้นานแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นฮองเฮาแต่ด้วยลูกชายต้องกตัญญูต่อมารดาดังนั้นหลังจากฮ่องเต้นั่งบัลลังก์จึงได้สั่งให้ขยายหลุมฝังศพของไทเฮาแรงงานจึงยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวไทเฮาอ่อนแรงลงทุกปีอีกทั้งอายุก็มากขนาดนี้แล้วเรื่องนี้ก็ควรเร่งดำเนินการเผื่อไว้แม้แต่ของที่ต้องใช้ในงานศพก็ต้องเริ่มจัดเตรียมได้แล้วแม้ว่าถาวจวินหลันจะยังพูดไม่ได้ว่าชื่นชอบไทเฮาแต่ก็เคารพไทเฮามากอีกทั้งไม่อยากให้หลี่เย่เสียใจนางจึงหดหู่อยู่หลายส่วนแต่นางก็ทำได้เพียงปลอบหลี่เย่เสียงเบาเท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเพคะจะมีใครบ้างที่อายุยืนยาวไม่แก่เท่าอีกอย่างพระวรกายของไทเฮาไม่ดีอย่างไรก็ยังไม่ถึงขั้นพลังชีวิตใกล้มอดดับขอเพียงแค่บำรุงรักษาให้ดีก็ยืดระยะเวลาได้อีกนะเพคะหลี่เย่ยิ้มแต่ท่าทีดูฝืดเคืองเขาย่อมต้องรู้ว่านางเพียงแค่ปลอบประโลมเขาเท่านั้นความเป็นจริงแล้วทุกคนรู้อาการของไทเฮาดีว่าปีนี้อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่สุดท้ายแล้วก็มีเวลาอีกเพียงแค่ 3-4 ปีเท่านั้นช่างเถิดไม่พูดเรื่องนี้แล้วเพคะถาวจวินหลันเปลี่ยนเรื่องคุยคราวที่แล้วบอกว่าจะให้องค์รัชทายาทไปดูสถานการณ์บรรเทาภัยพิบัตินี้ใช่หรือเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วเพคะยังมีเวลาอีก7วันคำพูดที่องค์ชาย7พูดเป็นจริงหรือไม่องค์รัชทายาทตกใจมากเลยหรือพอพูดถึงเรื่องนี้หลี่เย่ก็ทิ้งความหดหู่แล้วแย้มยิ้มกล่าวพวกข้าก็เพียงแค่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกแล่เนื้อเท่านั้นแต่องค์รัชทายาทต่างกันผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่เขาเคยมีสัมพันธ์ทางกายด้วยเขาย่อมต้องรู้สึกต่างกับพวกข้าเป็นแน่ครั้งนี้เกรงว่าคงต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นกลับมาได้ส่วนเรื่องออกไปสังเกตการนั้นคิดว่าคงจะใช้เวลาอีกแค่10กว่าวันนี้แล้วที่เขาไม่ได้พูดคือเขารู้สึกว่าฮ่องเต้ตั้งใจลงโทษองค์รัชทายาทอย่างหนักมิเช่นนั้นคงไม่ทำให้องค์รัชทายาทต้องทรมานเช่นนี้ถาวจวินหลันเลิกคิ้วเล็กน้อยฮ่องเฮาจะเห็นด้วยหรือองค์รัชทายาทถูกทรมานมากเช่นนี้หากต้องออกไปทรมานอีกกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรไม่เห็นด้วยแล้วจะอย่างไรหากเสด็จพ่อมั่นใจแล้วใครจะมาสั่นคลอนได้หลี่เย่หัวเราะเสียงเบาฟ้าผ่าฝนตกถือเป็นน้ำใจของกษัตริย์เพียงให้องค์รัชทายาทไปสังเกตการไม่ได้ให้องค์รัชทายาทไปตายเสียหน่อยพูดมากมายไปก็หาเหตุผลมาขัดขวางไม่ได้นอกจากองค์รัชทายาทกลับไปแล้วตกใจล้มป่วยจนลุกขึ้นมาไม่ได้ถาวจวินหลันครุ่นคิดความเป็นไปได้นี้อย่างละเอียดสุดท้ายก็สายหน้าไปมานอกจากองค์รัชทายาทไม่ต้องการชื่อเสียงของตนเองอีกแล้วมิเช่นนั้นต่อให้ป่วยแต่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าลุกขึ้นมาไม่ไหวจริงก็ไม่มีทางเป็นเช่นนี้มิเช่นนั้นเรื่องนี้กระจายออกไปคนอื่นจะไม่ขบขันหรืออย่างไรผู้ครองแคว้นในอนาคตที่ขาดตาขาวแบบนี้แต่คิดถึงความตกใจที่องค์รัชทายาทได้รับในวันนี้ถาวจวินหลันก็คิดว่าองค์รัชทายาทล้มป่วยก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลปกติองค์รัชทายาทไม่ใช่คนเด็ดเดี่ยวมิใช่หรือผ่านไปอีก 2-3 วันก็ไม่เห็นรอยบาดแผลของถาวจวินหลันแล้วและพอดีว่าวันนี้ก็ได้รับคำสั่งให้นางไปเข้าพบไทเฮาวันรุ่งขึ้นถาวจวินหลันคิดแค่ว่าไทเฮาคิดถึงส่วนเอ๋อวันรุ่งขึ้นจึงพาส่วนเอ๋อเข้าวังหลวงหลังจากผ่านการบำรุงและฝังเข็มมาหลายวันร่างกายของไทเฮาก็ดีขึ้นไม่น้อยอย่างน้อยตอนนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกและขยับมือได้แล้วจึงสามารถกินข้าวและทานยาเองได้ไทเฮาดูมีท่าทีดีขึ้นเล็กน้อยอาจด้วยรู้สึกเบื่อดังนั้นวันนี้ไทเฮาถึงนั่งพิงอยู่บนเตียงอ่อนบนร่างคลุมผ้าขนสัตว์อ่อนเอาไว้ทั้งอบอุ่นและเบาบางบนหน้าผากยังมีผ้าคาดหงคู่ฝังไหหกปิดบังผมขาวไปได้บางส่วนทำให้ทั้งร่างดูมีเรี่ยวแรงไม่น้อย
จางหมัวหมัวกับเถาซินหลันประนิบัติอยู่ข้างกายจางหมัวหมัวช่วยบีบขาให้ไทเฮาเถาซินหลันกลับอยู่ข้างๆช่วยปอกผลไม้เตรียมไว้ป้อนไทเฮานี่เป็นสาลี่หอมที่เป็นของบรรณาการใหม่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่กลับเปลือกบางและน้ำเยอะเนื้อก็หวานและละเอียดอ่อนจนตวนชินอองเองก็ได้รับมาฉลอมหนึ่งนอกจากเด็กบางคนได้ไปคนละ10 กว่าลูกแล้วคนอื่นกลับไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวเถาจวินหลันยิ้มพลางทำความเคารพไทเฮาและเรียกให้ส่วนเอ๋อมาทำความเคารพวันนี้ส่วนเอ๋อดูเรียบร้อยเชื่อฟังเป็นพิเศษหลังจากทำความเคารพไทเฮาแล้วก็มองไปยังเถาซินหลันอมยิ้มพลางเรียกท่านนะเถาซินหลันยกมือขึ้นมาบีบหน้าของส่วนเอ๋อข้ายังกลัวว่าส่วนเอ๋อจะลืมข้าเสียแล้วไทเฮาเห็นเถาซินหลันพาส่วนเอ๋อไปกินสาลี่ก็รั้งเถาจวินหลันเอาไว้พูดคุยเถาจวินหลันถึงได้สติบางทีที่ไทเฮาเรียกนางเข้ามาในวังหลวงคงไม่ใช่เพราะว่าอยากเจอส่วนเอ๋อแต่เพราะอยากเจอนางตอนที่กำลังตกอยู่ในภวังค์ไทเฮาก็เปิดปากพูดว่าได้ยินว่าหลิวซื่อไปทะเลาะกับเจ้าที่จวนตวนชินอองอย่างนั้นหรือพอเถาจวินหลันมั่นใจจุดประสงค์ของไทเฮาแล้วก็รู้สึกว่าใจหล่นวูบก่อนหัวเราะน้อยๆเรื่องผ่านไปแล้วเพคะและก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนางไม่คิดว่าหากตนเองร้องทุกข์หรือน้อยใจแล้วไทเฮาจะมาช่วยตัดสินให้นางได้อย่างแรกเพราะเรื่องนี้ผ่านไปแล้วอย่างที่สองเพราะว่าไทเฮาสนิทสนมใกล้ชิดกับทางตระกูลกู้มากกว่าไม่มีทางเข้าข้างนางแน่นอนด้วยนางรู้เรื่องเหล่านี้อยู่แก่ใจจึงคิดว่าไม่พูดอะไรเลยคงดีกว่าข้ารู้เรื่องที่ตนอองจัดการแล้วจริงๆเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมกับเจ้าหลิวซื่อทำเกินไปหน่อยไทเฮาถอนหายใจหัวเราะขมขื่นคล้ายหงุดหงิดเล็กน้อยไม่ว่าจะผ่านไปนานเพียงใดนิสัยเสียของหลิวซื่อก็ยังแก้ไม่หายนิสัยได้แต่หวังว่าเรื่องเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเถาจวินหลันก้มหน้าไม่พูดไม่จาเรื่องนี้นางย่อมไม่อาจเปิดปากวิจารณ์ได้เจ้าเองก็อย่าเก็บไปใส่ใจไทเฮามีเมตตาอย่างเห็นได้ยากได้ยินเช่นนี้ก็ให้เถาจวินหลันรู้สึกตื่นตะลึงและตื่นตกใจด้วยไม่คิดว่าจะได้รับความเมตตานางย่อมต้องรู้ดีว่าไทเฮาอยากได้ยินคำตอบอย่างไรจากนางจึงตอบไปตามน้ำเรื่องนี้ผ่านไปแล้วเพคะต่อจากนี้พวกเราไม่พูดถึงอีกก็พอแล้วเพคะอย่างไรญาติก็เป็นญาติต่อให้ทะเลาะเบาะแว้งอย่างไรก็ไม่กระทบถึงความผูกพันทางสายเลือดนะเพคะไทเฮาพยักหน้าพอใจตามที่คาดเอาไว้หลายวันมานี้ซินหลันต้องเหนื่อยแล้วข้าเองก็เริ่มดีขึ้นบ้างอีกไม่กี่วันก็ให้นางกลับเถิดมิเช่นนั้นรอให้ตระกูลเฉินกล่าวโทษคงไม่ดีไทเฮาเปลี่ยนเรื่องพูดเถาจวินหลันหัวเราะทันทีตระกูลเฉินจะกล่าวโทษได้อย่างไรเพคะแม้แต่ดีใจยังแทบไม่ทันเลยเพคะให้ซินหลันมาดูแลท่านสักช่วงหนึ่งพวกเขาก็คงวางใจข้าได้ยินว่าฮ่องเต้ตั้งใจจะให้องค์รัชทายาทออกไปสังเกตการอย่างนั้นหรือไทเฮาถามเรื่องนี้อีกครั้งเถาจวินหลันพยักหน้าได้ยินมาเช่นนั้นเพคะแต่ก็ไม่มีรับสั่งอะไรเหมือนว่าฮองเฮายังตัดไม่ขาดนักที่สำคัญก็คือองค์รัชทายาทยังไม่หายดีเพคะลูกที่แม่รักตามใจเกินไปมักจะเหลวไหลไทเฮาหัวเราะเสียงเย็นเถาจวินหลันครุ่นคิดแล้วก็คิดบางอย่างได้ยิ้มและพูดว่าเพราะว่าฮองเฮาปกติแล้วก็สนใจแค่เพียงองค์รัชทายาทเท่านั้นถึงได้กลายเป็นเช่นนี้เพคะถ้าหากว่าแบ่งใจของฮองเฮาเหนียงๆมาบ้างก็คงจะดีบ้างเพคะไทเฮามองเถาจวินหลันรีตาลงเล็กน้อยพลางพูดเนิบๆว่าเจ้ามีอะไรจะพูดก็พูดมาเถิดอย่ามาอ้อมค้อมกับข้าเลยคราวที่แล้วเจ้ากล้าพูดเช่นนั้นตอนนี้ยังต้องอ้อมค้อมอีกทำไมจบบทที่509เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 บทที่510ผลประโยชน์ในเมื่อไทเฮาพูดเช่นนี้เถาจวินหลันย่อมไม่ต้องปิดบังอีกต่อไปก่อนหน้านี้ไทเฮายังชักจูงฮองเฮาได้ท่านอ๋องก็ยังสบายใจได้บ้างตอนนี้สุขภาพของไทเฮาไม่ดีเกรงว่าความสมดุลจะต้องถูกทำลายหม่อมฉันอยากถามไทเฮาว่ายินยอมช่วยท่านอ๋องหรือไม่เพคะไทเฮามองเถาจวินหลันนิ่งดวงตามีประกายเฉียบคมหัวเราะย่อกล่าวตอนนั้นสถานการณ์เร่งด่วนข้าจึงรับปากเจ้าหรือตอนนี้เจ้ายังคิดจะข่มขู่ข้าอีกไม่มีอะไรข่มขู่ไทเฮาได้เพคะเถาจวินหลันเงยหน้าขึ้นมองไทเฮาอย่างเงียบสงบสิ่งที่ควรพูดหม่อมฉันก็พูดกับไทเฮาหมดแล้วเพคะไทเฮาเองคงจะรู้อยู่แล้วเพคะข้าให้ฮ่องเต้กำจัดแม่ไว้ชีวิตลูกได้ไทเฮาพูดช้าๆอย่างชัดถ้อยชัดคำและให้องค์รัชทายาทสาบานว่าเขาจะต้องปฏิบัติกับพี่น้องดีๆก็ได้แล้วอีกอย่างในมือของตวนอองมีอำนาจเขาปกป้องตนเองได้แล้วเหตุใดข้าจะต้องช่วยเจ้าสู้กับหลานของตนเองด้วยเล่าเป็นหลานเหมือนกันย่อมทำตัวลำเอียงไม่ได้ท่านอองมีความแค้นในใจคิดว่าไทเฮาคงจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าใคร
ในเมื่อเป็นเช่นนี้เขาไม่มีทางอยู่ร่วมกับองค์รัชทายาทอย่างสงบสุขได้แน่เพคะเขาอดกลั้นมานานตอนนี้ก็ได้ระเบิดออกมาแล้วจะยังอดทนได้อีกอย่างไรเพคะเถาจวินหลันสายหน้าไปมาพูดตอบโต้คำพูดของไทเฮาเสียงเบาอีกทั้งไม่เคยมีความสมดุลแน่นอนมาก่อนจากความคิดของไทเฮาแล้วองค์รัชทายาทจะต้องขึ้นครองบัลลังก์บางทีตอนแรกท่านอองอาจจะปกป้องตนเองได้แต่เวลาผ่านไปนานกว่านั้นเล่าเพคะข้อศอกจะไปงัดข้อกับลำแข้งตลอดได้อย่างไรเล่าเพคะอีกอย่างตัวเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเพคะเห็นท่าทีของไทเฮาไม่เปลี่ยนแปลงดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจแต่เถาจวินหลันรู้ดีอยู่แก่ใจว่าไทเฮากำลังตั้งใจฟังสิ่งที่นางพูดจึงพูดต่อไปกำจัดแม่เหลือลูกเหมาะกับเด็กอายุน้อยแต่องค์รัชทายาทเป็นผู้ใหญ่แล้วเพคะทำเช่นนี้องค์รัชทายาทคงแค้นท่านอองมากขึ้นแล้วอีกทั้งองค์รัชทายาทก็ไม่ใช้คนที่รักษาแคว้นได้คิดว่าไทเฮาเองก็คงรู้ดีนะเพคะแต่ช่วยตวนอองแล้วองค์รัชทายาทก็จะต้องตายเช่นเดียวกันมิใช่ช่วยคนหนึ่งทำร้ายอีกคนหรือไทเฮายิ้มน้อยสายหน้าเล็กน้อยเถาจวินหลันยังคงสายหน้าเบาๆท่านอองจิตใจดีมีเมตตาไม่มีทางเอาชีวิตองค์รัชทายาทเป็นแน่เพคะแต่ชีวิตของฮองเฮาและคนตระกูลหวังเหล่านั้นท่านอองต้องจัดการแน่เพคะหลายปีมานี้หลี่เย่ทะนอดกลั้นมามากย่อมต้องโกรธแค้นแน่นอนนางรู้ดีว่าไทเฮาให้ความสำคัญกับชีวิตขององค์รัชทายาทไม่ใช่ฮองเฮาและตระกูลหวังด้วยองค์รัชทายาทมีสายเลือดของราชวงศ์ไหลเวียนอยู่เป็นคนของราชวงศ์และเป็นหลานแท้ๆของไทเฮาถาวซื่อเจ้าอยากเป็นฮองเฮาอย่างนั้นหรือฉับพลันนั้นไทเฮาก็เอ่ยถามเถาจวินหลันคล้อยตามเล็กน้อยพอเจอกับสายตาเฉียบคมของไทเฮาที่มองทะลุจิตใจคนได้สุดท้ายแล้วนางก็ไม่ได้เลือกหลบหลีกแต่กลับยิ้มยอมรับอย่างใจกว้างย่อมต้องคิดอยู่แล้วเพคะจะมีสตรีคนใดบ้างไม่อยากเป็นหูหยินมีหน้ามีตาก่อนหน้านี้เป็นไปไม่ได้ในเมื่อตอนนี้มีโอกาสแล้วหม่อมฉันย่อมต้องคิดเป็นแน่เพคะข้าอยู่กับท่านอองมานานหลายปีหม่อมฉันเคยลองคิดว่านอกจากหม่อมฉันแล้วคนอื่นไม่มีทางข้ามหม่อมฉันไปได้เพคะเจ้าช่างมุ่งมั่นเอาชนะเสียจริงไทเฮามีทีท่าคล้ายยิ้มมิน่าเล่าเจ้าถึงไม่มีท่าทีใส่ใจตำแหน่งชายาเอกนักเกรงว่าเจ้าคงจะวางแผนคว้าตำแหน่งที่สูงกว่ามานานแล้วข้ามองเจ้าไม่ผิดจริงๆเจ้าเป็นคนทะเยอทะยานนักก่อนหน้านี้เจ้าปิดบังได้ดีแม้แต่ข้าก็เกือบเชื่อไปแล้วเถาจวินหลันไม่ปฏิเสธและไม่ยอมรับหากเป็นสตรีนางอื่นไทเฮาถามเช่นนี้แล้วนางพูดว่าไม่ยินยอมย่อมต้องโกหกเป็นแน่หม่อมฉันก็แค่คิดไม่ได้ทำอะไรไม่ดีคิดเช่นนี้ก็คงไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่เพคะเถาจวินหลันพูดอย่างเปิดเผยทว่าไทเฮากลับตกใจเล็กน้อยแต่ก็แอบซ่อนเอาไว้ในใจไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าด้วยเคยนั่งตำแหน่งฮองเฮามาก่อนนางย่อมต้องรู้อย่างชัดแจ้งว่าผู้หญิงทุกคนล้วนต้องอิจฉาและหวังตำแหน่งนั้นวันนี้หากเปลี่ยนเป็นสตรีของหลี่เย่ศักคนหนึ่งก็จะต้องคาดหวังอย่างแน่นอนเถาจวินหลันไม่ได้โกหกส่วนเรื่องที่เถาจวินหลันพูดว่าไม่เคยทำเรื่องไม่ดีไทเฮาก็เพียงแค่ยิ้มรับผ่านไปเท่านั้นเส้นของผู้นำฉะไหนเลยจะไม่เปื้อนข่าวเลือดเพียงแค่พูดให้น่าฟังเท่านั้นเองแต่ไทเฮาก็ไม่ได้ถามนางอีกเพียงแค่พูดประเด็นหลักพูดเถิดเจ้ามีแผนอะไรให้ข้าดูหน่อยว่าเจ้าเก่งมากเพียงใดเถาจวินหลันสูดลมหายใจเข้าลึกในเมื่อกู้ซีกลายเป็นจวงผินแล้วไทเฮาก็รู้ชัดแจ้งว่านางคงไม่มีเส้นทางชีวิตอื่นอีกแล้วนางเป็นลูกสาวตระกูลกู้หากนางได้รับความโปรดปรานจนกลายเป็นหวงกุ้ยคิดว่าตระกูลกู้ก็จะต้องเติบโตมีอำนาจไปด้วยแน่นอนนี่จะเป็นประโยชน์กับท่านอองมากเพคะอย่างไรคำพูดข้างหมอนก็ได้ผลมากมีกู้ซีคอยพูดถึงท่านอองในเรื่องดีฮ่องเต้ก็จะยิ่งสนิทสนมกับท่านอองมากขึ้นหลายส่วนเพคะฮ่องเฮาคิดเรื่องนี้ได้นานแล้วจึงหาวิธีกันกู้ซีเอาไว้ไทเฮาหัวเราะยอกคิดเรื่องที่ตนเองอยากให้กู้ซีเข้าไปปรนิบัติฮ่องเต้แต่ผ่านไปไม่กี่วันกู้ซีก็ล้มป่วยสุดท้ายก็ไปไม่ได้แล้วจึงหรีตาลงหลังจากอีเฟยคลอดลูกชายออกมาแล้วก็ยิ่งรวบรวมพรรคพวกมากขึ้นเกรงว่ากู้ซีคงไม่มีโอกาสแล้วเถาจวินหลันเข้าใจความหมายของไทเฮากู้ซีอยากได้รับความโปรดปรานแต่ยังมีฮองเฮาคอยขัดขวางอีเฟยก็ยิ่งแล้วใหญ่อย่างไรอีเฟยยังอยู่ฝั่งเดียวกับฮองเฮาและองค์รัชทายาททั้งสองฝ่ายร่วมมือกันกู้ซีไม่มีโอกาสแล้วจริงๆไทเฮาท่านเองก็เคยพูดว่าซินหลันเหนื่อยสายตัวแทบขาดเช่นนั้นหม่อมฉันขอเสนอแนะเรื่องหนึ่งท่านว่าให้อีเฟยมารับใช้ตอนประชวรเป็นอย่างไรเพคะ
พระวรกายของฮองเฮาและฮ่องเต้ไม่ค่อยดีองค์รัชทายาทก็ป่วยอยู่ท่านเองก็ประชวรคิดว่านางจะต้องใจร้อนเหมือนถูกเผาเป็นแน่เพกและคงยอมสวดภาวนางดอาหารประเภทเนื้อตรับจนกว่าฮ่องเต้หายประชวรและองค์รัชทายาทกลับมาเพคะท้าวจวินหลันยิ้มบางๆมองตาไทเฮาพลางถามเสียงเบาว่าท่านเห็นว่าอย่างไรเพคะช่วงระยะเวลานี้จะพูดว่านานก็ไม่ได้นานจะพูดว่าสั้นก็ไม่สั้นแต่เป็นการซื้อเวลาให้กับคู่สี่มากพอให้นางเข้าไปอยู่ในใจของฮ่องเต้ได้ไทเฮาลังเลอยู่ครู่หนึ่งพบว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งยังไม่ทันออกศึกก็ได้รับชัยชนะอีกทั้งยังสมเหตุสมผลฮ่องเต้เคยเอ่ยชมอีเฟยว่าจิตใจดีอยู่บ่อยครั้งคนจิตใจดีอย่างอีเฟยจะต้องปรนนิบัติยามป่วยได้ไม่เลวแน่นอนส่วนฮองเฮาที่สร้างบาปกรรมไว้มากมายนั้นก็ควรต้องสงบเสงี่ยมและอยู่ชดเชยบาปกรรมเหล่านั้นให้ดีสุดท้ายไทเฮาก็มองถาวจวินหลันวูบหนึ่งอดคิดไม่ได้ว่าที่ถาวซื่อเดินมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะมีข้อดีเกินคนอื่นจริงแต่แม้จะคิดว่าความหัวไวเป็นเรื่องดีแต่วันข้างหน้าก็บอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ไทเฮาหลับตาลงแล้วพูดว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเจ้าไปบอกตวนอ๋องว่าอย่าเข้าวังหลวงหากไม่จำเป็นโดยเฉพาะวังหลังแล้วก็อย่าให้เขาเผยความเก่งกล้าของตนเองมิเช่นนั้นเกรงว่าฮ่องเต้อาจสงสัยและหวาดระแวงถาวจวินหลันย่อมต้องเข้าใจในที่แฝงไว้จึงรับคำอย่างหนักแน่นผ่านไปครู่หนึ่งถาวซินหลันก็พาส่วนเอ๋อกลับมาพอเห็นทั้งสองดูสนิทสนมกันดีถาวจวินหลันก็อดหัวเราะไม่ได้ส่วนเอ๋อสนิทสนิมกับเจ้าเสียจริงถาวซินหลันเองก็หัวเราะแน่นอนอยู่แล้วเจ้ากะข้าเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆหากเขาไม่สนิทกับข้าก็เป็นเด็กลืมคุณมิใช่หรือเจ้ากะไทเฮาหยอกล้อกับส่วนเอ๋ออยู่ครู่หนึ่งบรรยากาศจึงดูคลึกครื้นตอนที่กำลังหัวเราะครื้นเครงกันอยู่ด้านนอกก็มีเสียงรายงานว่าจวงผินเสด็จมาไทเฮานิ่งไปครู่หนึ่งมองดูถาวจวินหลันแล้วพูดว่ารีบให้นางเข้ามาเถิดข้างนอกหนาวนักนางร่างกายอ่อนแออยู่แล้วเดี๋ยวอาการป่วยจะกำเริบอีกถาวจวินหลันไม่ได้แปลกใจแต่หลังจากไทเฮามองนางทีหนึ่งแล้วนางก็เข้าใจจุดประสงค์ที่กู้ซีมาเกรงว่าจะเหมือนกับไทเฮานางก็คิดเย้ยหยันอยู่ในใจหากเป็นแต่ก่อนไทเฮาคงจะไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของนางขนาดนี้และยิ่งไม่ไปใส่ใจไปช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างนางและตระกูลกู้ไทเฮาเป็นเช่นนี้ก็อธิบายได้ว่าสถานะของนางดีขึ้นเหมือนเงาตามตัวใช่แล้วหลี่เย่เรียกร้องความยุติธรรมให้นางไทเฮาต้องเห็นความลำเอียงที่หลี่เย่มีต่อนางรู้ว่านางส่งผลกระทบต่อหลี่เย่ดังนั้นจึงจำต้องคำนึงถึงนางสามารถเทียบได้กับทำโทษคนเลวกระทบคนดีดังนั้นจึงทำได้แค่ลืมตาข้างปิดตาข้างเท่านั้นแต่เพราะพวกนางประเมินนางต่ำจนเกินไปนางเองก็ไม่ใช่คนที่ชอบมาแก้แค้นหลังเรื่องจบไปแล้วในเมื่อเรื่องนั้นจบไปแล้วตั้งแต่วันนั้นนางเองก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงอีกแต่พวกนางเป็นแบบนี้มีแต่ทำให้นางคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ทุกครั้งนางจึงไม่พอใจมากเหมือนกับบาดแผลที่ตกสะเก็ดไปตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่อยู่ๆก็มีคนมาฉีกแผลนั้นออกแล้วก็กลายเป็นแผลสดคาวเลือดและยังให้เจ็บปวดอย่างมากกู้ซีเดินเข้ามาถาวจวินหลันก็สังเกตเห็นว่านางดูผ่ายผอมและบอบบางกว่าเดิมก่อนหน้านี้เป็นคนงามไฟประดับที่เหมือนแค่ลมพัดไฟก็ดับแต่ตอนนี้ยิ่งเหมือนกับตุ๊กตากระเบื้องเคลือบที่เพียงแค่ใช้นิ้วแต่ก็แตกร้าวแต่กู้ซีเป็นเช่นนี้กลับยิ่งน่าค้านหามากขึ้นแต่เดิมที่ล้มป่วยมาตลอดจนระหว่างคิ้วชวนให้ดูเศร้าหมองอีกทั้งร่างกายเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้คนอดสงสารไม่ได้เวลาที่พูดคุยกับนางก็ต้องเบาเสียงลงบางส่วนอย่างควบคุมไม่ได้ถาวจวินหลันคิดในใจกู้ซีเป็นเช่นนี้ทั้งอายุน้อยและรูปงามแม้กระทั่งมีท่าทีลักษณะเหมือนกุ้ยเฟยที่สวรรคตไปฮ่องเต้ไม่มีทางตัดใจทิ้งได้แน่นอนขอเพียงแค่เวลาสักช่วงหนึ่งไม่ต้องพูดถึงอีเฟยแม้แต่ฮองเฮาเองก็ทำอะไรกู้ซีไม่ได้มองจากมุมของจวนตวนชินอ๋องแล้วเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องดีหากยืนอยู่ในมุมของสตรีคนหนึ่งแล้วถาวจวินหลันก็อดสงสารไม่ได้ไม่ว่าจะพูดอย่างไรทุกเรื่องย่อมต้องมีสองด้านเพียงแค่ดูว่าจะมองจากมุมไหนเท่านั้นถาวจวินหลันยิ้มพลางทำความเคารพจวงผินจวงผินเหนียงเหนียงจวงผินก็ส่งยิ้มกลับไปท่าทีดูขัดเขินราวกับแต่ก่อนไม่มีผิดชายารองถาวหลังจากเอ่ยทักทายกันแล้วจวงผินก็ถอนหายใจค้อมตัวไปทางถาวจวินหลันอย่างหนักแน่นข้ารู้เรื่องที่ท่านแม่ของข้าทำแล้วชายารองถาวอย่าได้เก็บไปใส่ใจเลยท่านแม่ของข้าเพียงแค่สงสารข้าเท่านั้นอีกทั้งมีคนคอยยุยงนางเองก็หงุดหงิดเป็นอย่างมากข้าต้องขอโทษแทนท่านแม่ของข้าด้วยถาวจวินหลันรีบเข้าไปประคองจวงผินเอาไว้พูดว่าท่านอย่าทำเช่นนี้เลยเรื่องนั้นจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วต่อจากนี้ไปพวกเราไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกมิเช่นนั้นจะทำลายความสัมพันธ์ของพวกเราเปล่าๆ
จบบทที่510บทที่511งานสมโภชตอนที่ออกมาจากวังหลวงเท้าซินหลันเป็นคนออกมาส่งด้วยตนเองด้วยกลัวนางจะหนาวเท้าจะวินหลันจึงปฏิเสธแต่เท้าซินหลันกลับหัวเราะพูดว่าข้ามีเรื่องอยากพูดกับท่านพี่เจ้าค่ะสองพี่น้องเดินเคียงกันอยู่ข้างหลังแม่นมจุงส่วนเดินอยู่ข้างหน้าส่วนเดินไปเล่นไปเหมาะกับการพูดคุยเป็นอย่างยิ่งวันนั้นฮ่องเต้เสด็จมาเยี่ยมไทยเฮาท่าทางดูดุดันมากกว่าเดิมอีกเจ้ากะท้าวซินหลันพูดเสียงเบาจนได้ยินเพียงแค่พวกนางสองคนถึงขั้นต้องตั้งใจฟังถึงจะได้ยินไม่ต้องพูดถึงนางกำนันที่อยู่ห่างไกลด้านหลังนั้นเลยท้าวจวินหลันรับคำไม่คิดแปลกใจสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ดูจะมากเกินไปฮ่องเต้ต้องตะขิดตะขวงใจเป็นแน่อีกทั้งรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เพียงแค่ไปคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้แต่ยังต้องช่วยปิดบังอีกฮ่องเต้ไม่กริ้วก็น่าแปลกแล้วแค่ดูจากโทษขององค์รัชทายาทก็รู้ได้ว่าฮ่องเต้รู้สึกเช่นใดฮ่องเต้แทบจะสืบดูผู้หญิงข้างกายทุกคนถาวซินหลันหัวเราะเยาะใส่หัวไปมาแต่เดิมก็สงสัยอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งไม่เชื่อใจใครมากขึ้นอีกท่านกลับไปเตือนพี่เขยสักหน่อยก็ดีเจ้ากะในเมื่อวันนี้สงสัยองค์รัชทายาทได้เขาย่อมสงสัยลูกชายคนอื่นได้เหมือนกันท้าวจวินหลันพยักหน้าเคร่งขรึมรู้สึกว่าทางเดินต่อจากนี้จะต้องลำบากมากขึ้นจึงอดคิดไม่ได้ว่าเมื่อคนถึงวัยกลางก็จะขี้สงสัยเช่นนี้ใช่หรือไม่และอารมณ์ไม่มั่นคงใช่หรือไม่แล้วหลี่เย่เล่าหากในอนาคตหลี่เย่เป็นฮ่องเต้ก็จะกลายเป็นเช่นนี้เหมือนกันหรือไม่นางสายหน้าไปมาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ต่อให้วันนั้นมาถึงนางก็จะต้องเตือนเขาปลอบประโลมเขาอย่างแน่นอนพอได้สติกลับมาถาวจวินหลันก็นึกถึงอีเฟยจึงถามถาวซินหลันลับๆล่อๆว่าสืบอะไรได้บ้างหรือไม่ถาวซินหลันสายหัวน่าจะยังสืบไม่พบเจ้ากะแต่พระสนมยศต่ำก็เริ่มได้รับความโปรดปรานแล้วช่วงนี้ฮ่องเต้มาวังหลังทีกว่าแต่ก่อนมากเจ้ากะได้ยินว่าเรื่องอีเฟยยังสืบไม่พบถาวจวินหลันก็เข้าใจว่าฮองเฮาจะต้องช่วยอย่างแน่นอนส่วนฮ่องเต้จะโปรดปรานใครนางกลับไม่เก็บมาคิดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนางดังนั้นนางย่อมไม่ใส่ใจหลายวันมานี้ฮองเฮาไม่พอใจพระชายาองค์รัชทายาทมากนักและยังไม่ไว้หน้านางเลยแม้แต่น้อยริมฝีปากของถาวซินหลันยกยิ้มมีท่าทีดีใจในความทุกข์ของคนอื่นฮองเฮากลับชื่นชอบน้องสาวของนางมากกว่าอีกไม่นานคงมีสนุกแน่เจ้ากะคราวนี้หยวนฉงหวาเป็นคนได้รับผลประโยชน์แต่หลังจากเรื่องนั้นเป็นต้นมาองค์รัชทายาทก็ไม่กล้าถูกตัวสตรีอีกได้ยินว่าฝันร้ายมาตลอดจนไม่กล้านอนเลยเจ้ากะพูดมาถึงสุดท้ายถาวซินหลันก็ปิดท่าทางเย้ยหยันไม่ได้ก็แค่เฉือนเนื้อมีใช่หรืออย่างไรฉะไหนเลยจะน่าหวาดกลัวขนาดนั้นองค์รัชทายาทขี้ขลาดยิ่งกว่าหนูเสียอีกถาวจวินหลันเห็นถาวซินหลันมีท่าทีเช่นนี้ก็ขมวดคิ้วตำหนิอยู่ในวังหลวงยังไม่รู้จักระวังคำพูดและการกระทำไม่ต้องพูดว่าคนอื่นจะเห็นแม้แต่ไทเฮาก็ให้เห็นไม่ได้เข้าว่าเฉินฟู่คงโปรดปรานเจ้ามากตามใจจนนิสัยเดิมกลับมาหมดแล้วถาวซินหลันอึ้งไปเม้มริมฝีปากไม่พูดอะไรไปครู่ใหญ่ผ่านไปนานถึงถอนหายใจเป็นข้าที่ลืมตัวไปเจ้าค่ะเหมือนกับที่ถาวจวินหลันพูดตระกูลเฉินเอ็นดูนางมากจึงไม่ค่อยกดดันนางทำให้นางสบายจนเคยตัวและลืมระมัดระวังตัวเมื่อเข้ามาในวังหลวงไทเฮาเอ็นดูเจ้าถือเป็นเรื่องดีแต่เจ้าก็จะทำตัวตามใจชอบไม่ได้ถาวจวินหลันจับมือของถาวซินหลันไว้เบาๆพลางพูดเสียงอ่อนโยนเมื่อถูกตำหนิแล้วถาวซินหลันก็ถือว่าทำได้ดีมากแต่นางหวังว่าถาวซินหลันจะทำได้ดีกว่าเดิมถาวซินหลันพยักหน้ารับคำอย่างเคร่งครัดถามนางอีกว่าช่วงนี้ฟู่ชิงเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะแทบจะพักที่ศาลาว่าการอยู่แล้วถาวจวินหลันยิ้มมองถาวซินหลันอย่างเข้าใจจนถาวซินหลันหน้าแดงระเรื่อแล้วถึงได้หัวเราะกล่าวเขาห่างจากเจ้าก็กลับไปเป็นนอนหนังสือเหมือนเดิมช่างน่าสบายใจยิ่งนักเทียบกับพวกที่เจ้าชูไม่เลือกหน้านี้ไม่ดีกว่าร้อยเท่าพันเท่าหรือใบหน้าของถาวซินหลันยิ่งเห่อแดงและรอยยิ้มดูสดใสมากกว่าเดิมคุยไปคุยมาก็เห็นว่าใกล้จะออกจากส่วนในของวังแล้วถาวจวินหลันจึงยั้งเท้าพลางหัวเราะและพูดว่าเอาเถิดกลับไปเสียเถิดอากาศเย็นเจ้าเองก็ควรจะดูแลตนเองด้วยถาวซินหลันพยักหน้าคิดไปคิดมาก็เข้าไปกระซิบข้างหูถาวจวินหลันเสียงเบาจวงผินคนนี้ดูแล้วอ่อนแอแต่เกรงว่าแปดมีแผนการอะไรแค่ดูจากการที่นางปรนิบัติฮ่องเต้ไม่กี่วันมานี้ฮ่องเต้ก็ให้ความสำคัญกับนางมากเป็นพิเศษจนฮองเฮาเริ่มระแวงแล้วเจ้ากะหากเป็นสตรีธรรมดาพบเรื่องเช่นนี้คงจะต้องรู้สึกอับอายโกรธแค้นและไม่ยอมไปปรนิบัติฮ่องเต้อีกแต่กู้ซีกลับไม่ใช่เช่นนั้นแต่ยังโดดเด่นเช่นนี้อีกย่อมไม่ง่ายดายแน่นอนเ
ถาจวินหลันได้ยินคำพูดของถาซินหลันก็เข้าใจทันทีจึงพยักหน้าน้อยๆเป็นเช่นนั้นจริงแม้นางจะไม่ได้คิดว่ากู้ซีควรจะทำให้รู้แล้วรู้รอดหรือสิ้นหวังนั่งน้ำตาไหลอาบหน้าอยู่ทุกวันแต่กู้ซีเปลี่ยนไปเร็วมากจนไม่เหมือนกับความคิดของคนทั่วไปแต่กู้ซีรับใช้หน้าฮ่องเต้ได้ย่อมเป็นเรื่องดีกับจวนตวนชินอองอีกทั้งถาวจวินหลันยังรู้สึกว่าต่อให้กู้ซีเป็นคนเจ้าแผนการมากกว่านี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางอีกแล้วอย่างไรกู้ซีก็ส่งผลกระทบให้นางไม่ได้อย่างแรกเพราะไม่จําเป็นอย่างที่สองเพราะไม่มีโอกาสอีกอย่างก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแม้แต่ระดับอาวุโสก็ยังห่างกันกว่า1รุ่นพอเห็นถาวซินหลันเดินกลับไปถาวจวินหลันก็จูงมือซวนเดินออกจากวังหลวงตลอดทางกลับจวนถาวจวินหลันเพียงแค่นั่งหลับตาอยู่บนรถมาครุ่นคิดถึงเหตุการณ์วันนี้วิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีตรงไหนทำได้ไม่ดีในขณะที่ส่วนนั่งเล่นไม้กระดานกลอยู่ข้างๆส่วนพลันปากถามนางว่าเสด็จทั่วจะตายหรือขอรับถาวจวินหลันเบิกตากว้างด้วยตกใจแล้วมองส่วนนิ่งขมวดคิ้วถามเขาว่าเจ้าไปฟังใครพูดมาส่วนพูดว่าจางหมัวหมัวถาวจวินหลันตกอยู่ในภวังค์ครู่หนึ่งแล้วถึงถามส่วนว่าจางหมัวหมัวพูดว่าอย่างไรบอกว่าเสด็จทวดจะตายให้ข้าไปทำให้เสด็จทวดมีความสุขขอรับดวงตาทั้งสองข้างของส่วนเปี่ยมด้วยความสงสัยตายคืออะไรหรือถาวจวินหลันกลับไม่รู้ว่าต้องตอบอย่างไรผ่านไปครู่หนึ่งก็พูดเสียงเบาว่าตายก็คือจากส่วนไปในที่ที่ส่วนไม่สามารถเจอได้อีกห้ามเจ้าไปพูดแบบนี้กับใครอีกส่วนเห็นนางดูเคร่งขรึมจึงพยักหน้าเหมือนเข้าใจถาวจวินหลันอดนั่งครุ่นคิดไม่ได้จางหมัวหมัวกล้าพูดเช่นนี้กับส่วนเพราะว่าร่างกายของไทเฮามีปัญหาหรืออย่างไรกันแต่ดูแล้วก็ไม่เหมือนอีกทั้งหมอก็พูดแล้วว่าผ่านปีนี้ไปก็ไม่มีปัญหาแต่จางหมัวหมัวปรนิบัติดูแลไทเฮามานานหลายปีเป็นคนที่มั่นคงมากเพียงใดกลับพูดเช่นนี้ออกมาต้องเป็นข่าวหรือที่มีมูลแน่นอนหรือบางที่อาจเป็นคำพูดที่จางหมัวหมัวตั้งใจเปิดเผยอย่างนั้นหรือคิดดูแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้มีเช่นนั้นจางหมัวหมัวจะพูดเช่นนี้กับส่วนได้อย่างไรแต่คิดดูแล้วก็ยังรู้สึกแปลกต่อให้จางหมัวหมัวพูดกับส่วนส่วนก็ไม่ต้องถามบางทีแค่หันหัวไปก็ลืมแล้วดังนั้นสุดท้ายแล้วถาวจวินหลันจึงต้องปัดตกไปถาวจวินหลันนั่งครุ่นคิดเรื่องนี้มาตลอดทางปรับจนมาถึงเรือนเฉินเซียงและเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนางก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ด้วยกลัวหลี่เย่จะเป็นกังวลถาวจวินหลันจึงไม่ได้พูดเรื่องนี้กับเขาวันรุ่งขึ้นพอถาวจวินหลันได้ยินว่าหลี่เย่กลับมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าฮองเฮาจะไปวัดเพื่อสวดขอพรรวมทั้งเรื่องให้อีเฟยไปดูแลปรนิบัติไทเฮายามป่วยผ่านไปอีก2วันองค์รัชทายาทก็ได้รับคำสั่งให้ออกจากวังหลวงไปสังเกตการถาวจวินหลันได้ยินข่าวนี้ก็ถอนหายใจยาวเรื่องเป็นไปตามทางที่นางคาดการไว้ตอนนี้สิ่งที่นางต้องทำก็คือรอคอยวันที่กู้ซีจะได้รับความโปรดปรานและหลี่เย่มีฐานหลักแน่ชัดอีกครั้งด้วยองค์รัชทายาทต้องเดินทางออกจากวังหลวงฮองเฮาจึงออกจากวังหลวงไปสวดมนต์ขอพรช่วงนี้จึงผ่อนคลายลงไปมากอย่างน้อยก็ไม่เกิดเรื่องอะไรอีกแต่องค์รัชทายาทเพิ่งออกจากเมืองหลวงได้ไม่นานหิมะก็ตกลงมาและในขณะเดียวกันทหารผู้นำอายุน้อยของตระกูลหวังก็เดินทางมาถึงวังหลวงในเมื่อกลับมาพร้อมชัยชนะก็ต้องนำของบรรณาการและเฉลยศึกจำนวนมากกลับมาเอิกเกริกยิ่งใหญ่ดูน่าเกรงขามยำเกรงยิ่งนักที่จริงถ้าจะพูดถึงผลดีต่อราชสำนักชัยชนะคราวนี้เทียบกับคราวของซินพานไม่ได้คราวที่แล้วที่ซินพานนำกลับมานั้นเป็นสัญญาบรรณาการนานหลายปีเป็นความอ่อนน้อมอย่างสมบูรณ์และความสงบบริเวณชายแดนอย่างยั่งยืนนานแต่เมื่อพูดถึงสายตาคนอื่นถาวจวินหลันที่ตามไปดูด้วยก็อดน้อยใจแทนซินพานไม่ได้ท่าไม่ใช่เพราะถูกลอบแทงเกรงว่าซินพานคงได้หน้ามากกว่าครั้งนี้แต่ก็ต้องพูดว่าชัยชนะครั้งนี้ช่วยชะล้างความกดดันลงไปไม่น้อยอย่างน้อยใบหน้าของฮ่องเต้ก็เปื้อนยิ้มแต่จะจริงใจหรือเสแสร้งมีเพียงฮ่องเต้เท่านั้นที่รู้ดีที่สุดแต่คิดว่าคนอื่นก็คงไม่ได้ใส่ใจนักกลางคืนในวังหลวงจัดงานเลี้ยงต้อนรับปัดเป่าภัยถาวจวินหลันได้รับเชิญเข้าไปร่วมงานในวังหลวงเป็นครั้งแรกอีกทั้งยังนั่งร่วมโต๊ะกับหลี่เย่ก็ยิ่งทำให้นางตื่นเต้นและคาดหวังไม่เพียงแค่นางแม้แต่บรรดาบ่าวรับใช้ในเรือนเฉินเซียงก็เตรียมพร้อมรับมือและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเช่นกันสถานการณ์เช่นนี้ย่อมต้องสวมชุดเต็มยศดังนั้นจึงไม่ต้องคิดว่าสวมเสื้ออะไรใส่รองเท้าอะไรประหยัดเวลาและกำลังไปไม่น้อยแต่การเลือกปิ่นประดับและการแต่งหน้ากลับต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียวชุดเต็มยศบวกกับปิ่นปักประณีตและการแต่งหน้าละเอียดเหมือนภาพวาดกลับทำให้ดูสง่างามและสูงส่งมากขึ้นหลายส่วนพอรวมกับความสง่าที่มีมาแต่เดิมของนางบรรดาบ่าวรับใช้ก็พอใจมากพอนางจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหลี่เย่ก็รออยู่ข้างนอกนานมากแล้ว
นอกจากวันที่แต่งงานและงานเลี้ยงส่วนเอ๋อครบรอบเดือนแล้วพูดตามตรงแล้วนางก็ไม่เคยแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มเช่นนี้มาก่อนดังนั้นถาวจวินหลันจึงเริ่มรู้สึกไม่คุ้นชินทันทีโดยเฉพาะตอนเห็นหลี่เย่ยืนอมยิ้มนางก็ยิ่งรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองดึงแขนเสื้อไปมาอย่างควบคุมไม่ได้พลางจับปิ่นปักที่อยู่บนศีรษะของตนหลี่เย่ยิ้มจับมือของนางเอาไว้พูดว่าสวยมากถาวจวินหลันได้ยินหลี่เย่พูดแบบนี้ก็สบายใจความเคร่งเครียดหายไปทั่วทั้งร่างทันทีและไม่รู้สึกเก้อเขินอีกหลี่เย่มองหวังหรูที่อยู่ข้างๆวูบหนึ่งหวังหรูก็รีบก้าวขึ้นมาอย่างรู้งานพลางส่งหีบทองคำให้หลี่เย่เปิดหีบออกข้างในนั้นมีดอกหมู่ตานสีม่วงอยู่ดอกหนึ่งดอกหมู่ตานนั้นมีขนาดเท่ากับกำปั้นเด็กแต่สีสันสวยงามเป็นที่ยิ่งถาวจวินหลันจ้องไม่วางตานางตกใจเล็กน้อยฤดูนี้ไปเอาดอกหมู่ตานมาจากไหนเพคะแม้ว่าภายในห้องอุ่นแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่ดอกหมู่ตานจะบานออกดอกจบบทที่511บทที่512เปลี่ยนแปลงหลี่เย่ได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มเล็กน้อยส่งดอกหมู่ตานไปให้นางเจ้าเอาไปดูให้ดีๆถาวจวินหลันตะลึงไปมองอย่างละเอียดตามคำบอกสุดท้ายแล้วก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ดอกไม้จริงแต่ทำมาจากผลึกสีม่วงเพราะสีใสบริสุทธิ์ไม่มีสีผสมมากเกินไปดังนั้นแวบแรกจึงเหมือนดอกไม้จริงไม่มีผิดกลีบดอกไม้ที่ทับซ้อนกันเป็นชั้นนั้นก็น่าจะสลักมาทีละใบแต่ละใบแยกจากกันลวดลายเห็นได้ชัดดอกไม้แต่ละกลีบมีเกสรดอกไม้ติดอยู่เหมือนดอกไม้บานและเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดทำให้คนละสายตาไปไม่ได้หลี่เย่หยอกเย้าเล่นกับกลีบดอกไม้กลีบดอกไม้นั้นขยับเล็กน้อยหากกดแล้วเปลี่ยนรูปไปตามนิ้วก็จะเหมือนกับของจริงไม่มีผิดภายในเกสรดอกไม้มีกลีบลับสามารถใส่จำพวกยาเม็ดเอาไว้ได้ปีนี้แคว้นเหลียงมอบยากันพิษมาให้ข้าเม็ดหนึ่งข้าใส่เอาไว้ข้างในนั้นแล้วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเจ้าก็เอาออกมาอมไว้แม้จะแก้พิษไม่ได้ชะงัดนักแต่ก็พอยืดเวลาไปได้หลี่เย่ยิ้มพูดแล้วแสดงให้ถาวจวินหลันดูครั้งหนึ่งถาวจวินหลันได้ยินก็อดขมวดคิ้วถามตามสัญชาตญาณไม่ได้ทำไมหรือเพคะหลี่เย่สายหน้าไม่มีอะไรเพียงแค่ได้มาเม็ดหนึ่งพอดีข้าก็เลยใส่ไว้ให้เจ้าปกติแล้วท่านอยู่ข้างนอกทุกวันท่านติดตัวเอาไว้เองเถิดข้าอยู่ในบ้านทั้งวันฉะไหนเลยจะได้ใช้สิ่งนี้ถาวจวินหลันสายหน้าเบาๆอย่างไม่ยินยอมแม้หลี่เย่จะพูดว่าไม่มีอะไรแต่ในใจของนางก็ยังคงไม่สบายใจจากนั้นก็คิดถึงภาพตอนที่หลี่เย่ถูกพิษและยิ่งรู้สึกว่ายากันพิษนี้ควรต้องอยู่กับหลี่เย่มากกว่าหลี่เย่หัวเราะเบาๆกลับไปข้าจะให้คนหามาอีกเม็ดหนึ่งก็แล้วกันพูดพลางนำเอาดอกหมู่ตานนั้นไปวางเทียบบนผมของถาวจวินหลันหลังจากหาที่เหมาะสมได้แล้วก็ถอดปิ่นลูกท้อฝังอัญมณีก่อนปักปิ่นดอกหมู่ตานลงไปแทนถาวจวินหลันยกมือขึ้นไปลูบรู้สึกลังเลจะเด่นเกินไปหรือไม่ดอกไม้นี้ไม่ใช่สิ่งที่หามาได้โดยง่ายต่อให้มีวัตถุดิบก็ไม่รู้ว่าต้องใช้แรงมากเท่าไหร่อีกทั้งเกรงว่าไม่ใช่ช่างฝีมือที่ไหนก็สามารถทำได้ในตอนนี้นางใส่เข้าวังหลวงไปจะต้องเด่นแน่นอนกลัวอะไรเล่าหลี่เย่หัวเราะเจ้าควรจะชินได้แล้วต่อจากนี้ไปไม่ว่าตอนไหนเจ้ายืนอยู่ข้างกายข้าก็ต้องทำให้คนหันมาสนใจอยู่แล้วตอนแรกถาวจวินหลันยังคิดจะพูดเรื่องฐานะชายารองของตนพอได้ยินแบบนี้ก็กลืนคำพูดลงไปใช่แล้วตอนนี้นางไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวกดตัวเองลงต่ำและไม่จำเป็นต้องหลบหลีกอีกหลี่เย่เก่งกล้ามีความสามารถหากนางยืนอยู่ข้างเขาก็ไม่ใช่แค่สนับสนุนอยู่เงียบๆแล้วจะพอนางควรต้องแสดงความสามารถของตนอวดอ้างข้อดีออกมาถาวจวินหลันเม้มปากยิ้มพลางหันไปสั่งหงหลัวไปเอาผ้าคลุมหนังจิ้งจอกสีม่วงของข้ามาในเมื่อจะต้องโดดเด่นก็จะต้องทำให้ดีที่สุดหนังจิ้งจอกสีม่วงนั้นหายากเป็นอย่างยิ่งเกรงว่าในวังหลวงคงจะไม่มีเช่นกันตั้งแต่นางได้รับมาก็ไม่เคยใส่ออกไปมาก่อนด้วยกลัวว่าจะโดดเด่นมากเกินไปแต่ว่าตอนนี้จวนตวนชินอองควรโดดเด่นได้แล้วหลี่เย่ช่วยถาวจวินหลันผูกผ้าคลุมด้วยตนเองพลางเอาเตาผิงเล็กให้นางอุ้มเอาไว้แล้วถึงได้จูงมือนางเดินออกไปจากห้องทั้งสองคนเดินแนบเคียงกันไปมือทั้งสองคนกุมเข้าด้วยกันเพราะว่ามีแขนเสื้อคลุมอยู่จึงไม่ได้รู้สึกหนาวนักแน่นอนว่าเป็นเพราะมือของหลี่เย่อุ่นมากอยู่แล้วเมื่อเทียบกับหลี่เย่แล้วฝ่ามือของถาวจวินหลันดูเย็นกว่าอย่างชัดเจนแต่กุมสักพักก็เริ่มอุ่นกำลังพอดีอีกทั้งเดินขยับตัวก็เริ่มมีเหงื่อออกมาเมื่อมีเหงื่อก็เริ่มเหนียวชัยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากแต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้คิดจะปล่อยมือจากกันตลอดทางทั้งสองคนไม่ได้พูดคุยกันแต่ตอนที่ขึ้นไปบนรถม้าหลี่เย่ก็ประคองถาวจวินหลันขึ้นไปพูดว่าระวังหัวชนด้านบนด้วยถาวจวินหลันเม้มปากยิ้มบางๆข้าไม่ใช่เด็กเล็กแล้วฉะไหนเลยจะสะเพร่าเช่นนั้นพอรถม้าค่อยๆขยับหลี่เย่ก็กำชับถาวจวินหลันเสียงเบาอาหารในงานเลี้ยงค่อนข้างเลี่ยน
ตอนที่ส่งมาก็แทบจะเย็นแล้วเจ้าเพียงแค่ลองชิมเท่านั้นก็พออยากกินเยอะไปหากหิวก็ให้เลือกอาการที่อ่อนและไม่ค่อยมันมาทานข้าให้ห้องครัวเล็กเตรียมพร้อมไว้แล้วตกดึกกลับมาก็จะมีของให้กินถาวจวินหลันเห็นเขากำชับเคร่งครัดจึงอดหัวเราะไม่ได้ทำไมท่านถึงได้พูดมากเช่นนี้แล้วท่านวางใจเถิดข้าไม่เคยเข้าร่วมงานสมโภชมาก่อนแต่ก็ไม่ถึงขั้นดูแลตนเองไม่ได้อีกอย่างหนึ่งพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันถึงเวลานั้นท่านเตือนข้าก็ยังไม่สายเกินไปตอนที่ข้าออกไปข้างนอกได้ดื่มชาเม็ดซิ่งร้อนๆมาแล้วถ้วยหนึ่งและกินของว่างมาแล้วชิ้นหนึ่งไม่หิวเลยเพคะหลี่เย่อหัวเราะไม่ได้ผ่านไปครู่หนึ่งก็เริ่มเคร่งขรึมแม้จะบอกว่านั่งที่เดียวกับข้าแต่ก็ต้องมีเวลาที่ไปพบปะผู้ร่วมงานคนอื่นถึงเวลานั้นเกรงว่าข้าคงจะช่วยเจ้าไม่ได้เจ้าจะต้องระวังตัวให้มากถาวจวินหลันยังคงหัวเราะผู้หญิงคนอื่นก็ไม่ใช่สัตว์ร้ายอะไรหรือพวกนางกลืนข้าลงไปในคำเดียวได้เล่าต่อให้ไว้หน้าท่านไม่แน่ว่าพวกนางก็จะต้องยอมให้ข้าอยู่สามส่วนหลี่เย่ยังคงไม่วางใจพลางพูดเรื่องที่ควรระมัดระวังในงานสมโภชออกมาไม่หยุดถาวจวินหลันถึงเข้าใจว่าที่จริงแล้วเขาใส่ใจกับงานครั้งนี้มากแน่นอนว่าหลักๆแล้วก็เพราะว่าเขาเคยได้รับบทเรียนมากมายจากในวังหลวงดังนั้นจึงวางใจไม่ค่อยได้พอมาถึงภายในวังหลวงพวกเขาก็ตรงเข้าไปยังสถานที่จัดงานเลี้ยงหลี่เย่คำนวณเวลามาแล้วทั้งไม่ช้าเกินไปและไม่เร็วเกินไปแต่ต่อให้เป็นเช่นนี้ตอนที่พวกเขาเดินจูงมือกันเข้ามาก็ดึงดูดสายตาคนจำนวนไม่น้อยจวงอ๋องและอูอ๋องก็มาด้วยพอเห็นหลี่เย่ก็เดินเข้าไปรับด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มพูดทักทายตามมารยาทพี่รองมาแล้วหลังจากทำความเคารพทักทายกันแล้วพระชายาจวงอ๋องและพระชายาอู่งก็ดึงถาวจวินหลันไปอย่างกระตือรือร้นชายารองถาวไม่พบกันนานเลยดูสวยมากกว่าเดิมหลายส่วนทีเดียวพระชายาอุ่งสังเกตเห็นดอกมูตานบนศีรษะของถาวจวินหลันก่อนจึงถามอย่างตื่นตกใจทำไมยามนี้ถึงมีดอกมูตานบานด้วยเล่าฉับพลันนั้นก็มีเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากข้างหลังพูดว่าไม่ใช่ดอกไม้จริงเสียหน่อยเพียงแค่แกะสลักเป็นรูปดอกไม้เท่านั้นเองพระชายาจวงอ๋องมองผิดไปเสียแล้วถาวจวินหลันเบนหน้าไปมองก็เห็นหยวนฉงหวาพระชายาองค์รัชทายาทและหวังเหลียงตี้หนึ่งเดินมาคำพูดนั้นหยวนฉงหวาเป็นคนพูดตอนนี้ใบหน้าของหยวนฉงหวามีรอยยิ้มประดับอยู่แต่กลับประกายความย่อเย้ยเอาไว้พระชายาองค์รัชทายาทมองไปยังหยวนฉงหวาดุเสียงเบาระวังคำพูดด้วยหยวนฉงหวาไม่เก็บไปใส่ใจแต่ก็เงียบปากไปกลับเป็นหวังเหลียงตี้ที่ยิ้มให้ถาวจวินหลันพูดเสียงเบาว่าวันนี้ชายารองถาวดูสง่างามผิดปกติหนังจิ้งจอกสีม่วงนี้หาได้ยากยิ่งนักข้าจำได้ว่าฮองเฮาเหนียงเหนียงก็มีเพียงแค่ผืนเดียวเท่านั้นแต่ก็มากพอให้ทำแค่ผ้าพันคอเท่านั้นผ้าคลุมผืนหนึ่งอย่างน้อยก็จะต้องใช้หนังถึง 4-5 ผืนมาต่อกันคำพูดของหวังเหลียงตี้ทำให้ดวงตาหลายคู่ทอดมายังร่างของถาวจวินหลันถาวจวินหลันยิ้มน้อยๆสบตากับหวังเหลียงตี้ผู้เสียงเบาหวังเหลียงตี้ไม่เลวเพคะนางไม่ได้มีท่าทีถ่อมตัวเลยแม้แต่น้อยอย่างไรผ้าคลุมก็อยู่บนร่างของนางนางจะถ่อมตัวไปก็ไร้ประโยชน์พระชายาจวงอ๋องหัวเราะทันทีมองถาวจวินหลันและมองไปยังพระชายาองค์รัชทายาทพูดว่าทำไมวันนี้พระชายาองค์รัชทายาทถึงได้ถ่อมตัวเช่นนี้เล่าเพคะกลับเป็นชายารองถาวที่ดูสูงส่งสง่างามมากกว่าพระชายาองค์รัชทายาทย่อมต้องถ่อมตัวองค์รัชทายาททำเรื่องไว้มากของเฮาเองก็ไม่อยู่หากนางยังถือตัวก็ยิ่งทำให้ฮ่องเต้เกลียดองค์รัชทายาทมากขึ้นอีกมิใช่หรือแน่นอนว่าคำพูดนี้กำลังบอกว่าถาวจวินหลันไร้มารยาทเป็นแค่ชายารองทว่ากลับโดดเด่นมากกว่าพระชายาองค์รัชทายาทถาวจวินหลันมองพระชายาจวงอ๋องอย่างตื่นตกใจยิ้มน้อยๆพลางพูดว่าชุดประจำตำแหน่งของชายารองอย่างข้าฉะไหนเลยจะเทียบกับพระชายาองค์รัชทายาทได้เจ้ากะไม่ต้องพูดถึงพระชายาองค์รัชทายาทแม้แต่พระชายาจวงอ๋องข้าก็ไม่สามารถเทียบได้แต่พระชายาจวงอ๋องชมข้าเช่นนี้กลับหมายความว่าข้าเองก็สามารถเชิดหน้าชูตาได้เช่นเดียวกันไม่ได้ดูด้วยเกินไปนักชุดประจำตำแหน่งเทียบไม่ได้แต่ว่าของอย่างอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะเทียบไม่ได้นางพูดเช่นนี้ก็มีความหมายเย้ยหยันพระชายาจวงอ๋องอยู่ในทีเมื่อเทียบกับจวนตวนชินอ๋องแล้วนั้นจวนจวงอ๋องไม่สามารถเทียบได้อย่างน้อยด้านทรัพย์สินก็ไม่สามารถเทียบได้แล้วอีกทั้งปิ่นปักบนร่างกายของนางก็เป็นของดีที่หลี่เย่สั่งให้คนหามาให้มองดูแล้วไม่ได้เด่นแต่พอมองอย่างพิจารณาให้ดีกลับทำให้คนต้องถลึงตาโตพระชายาองค์รัชทายาทก็หัวเราะออกมาแต่กลับเป็นรอยยิ้มที่ดูโหดเหี้ยมเหมือนกับฮองเฮาปากยิ้มแต่ตาไม่ได้ยิ้มไปด้วยชายารองถาวพูดหน้าขันแล้วเจ้าเป็นชายารองชินอ๋องจะได้เกินไปได้อย่างไร
เห็นได้ชัดว่าพระชายาองค์รัชทายาทไม่อยากพูดอะไรมากพอพูดจบก็ตรงเข้าไปนั่งที่ที่นั่งของตนเองพระชายาองค์รัชทายาทเดินไปแล้วหวังเหลียงตี้และหยวนชงหวาย่อมต้องเดินตามไปพระชายาจวงอ๋องมองดูเถาจวินหลันรอยยิ้มยิ่งชัดมากขึ้นชายารองเถาแต่งตัวเช่นนี้จะบอกว่าเป็นชายาเอกก็ดูไม่เกินไปนักพวกเรากลับเทียบไม่ได้เลยพระชายาอุ่งรับคำต่อไปพี่สามพูดหน้าขันแล้วเจ้ากะชายารองก็คือชายารองฉไหนเลยจะข้ามหน้าข้ามตาไปได้เจ้ากะคำพูดนี้คนอื่นได้ยินเข้าจะไม่ดีนะเจ้ากะทั้งสองคนร่วมมือกันเย้ยันเถาจวินเถาจวินหลันย่อมได้ยินอย่างชัดเจนทว่านางกลับไม่หงุดหงิดอมยิ้มพลางพูดกลับไปเรียบๆไม่ใช่อย่างนั้นหรือเจ้ากะหากชายาเอกของพวกเรายังอยู่เกรงว่าได้ยินคำพูดนี้จะต้องไม่พอใจเป็นแน่เจ้าค่ะพอพูดจบนางก็ไม่รั้งตัวอยู่ต่อตรงเข้าไปยืนอยู่หลังหลี่เย่วันนี้คนที่ตามมาคือหงหลัวเถาจวินหลันถอดผ้าคลุมให้หงหลัวถือเอาไว้จากนั้นก็นั่งลงตรงตำแหน่งของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักกาลเทศะเข้ามาหาอีกแต่ไม่พุ่งเข้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนแอบนินทาอยู่ข้างหลังแม้ว่าเถาจวินหลันจะไม่ได้เงยหน้าแต่ก็ได้ยินเสียงของพระชายาจวงอ๋องและพระชายาอู่งที่นั่งอยู่ไม่ไกลแม้จะไม่ได้ยินว่าพูดอะไรแต่นางก็รู้ว่ากำลังพูดถึงนางอยู่วันนี้นางโดดเด่นมากเกินไปแล้วยังไม่อ่อนข้อให้เหมือนในวันพระชายาจวงอ๋องและพระชายาอุ่มไม่นินทาก็ถือว่าแปลกพอใกล้ถึงเวลางานบรรดาพระสนมที่พอมีหน้ามีตาก็เริ่มเดินทางมาถึงเถาจวินหลันเห็นจวงผินกับอิงผินแล้วยังมีซูเฟยอีเฟยอีเฟยท่ามกลางคนเหล่านั้นจวงผินกลับดูโดดเด่นที่สุดชุดในวังสีฟ้าใสอีกทั้งผ้าคลุมหนังจิ้งจอกสีขาวให้ความรู้สึกเหมือนเซียนในภาพวาดแต่ที่ทำให้เถาจวินหลันสังเกตมากที่สุดก็คือปิ่นหงคู่ที่อยู่บนศีรษะของจวงผินปิ่นหงเจ็ดหางแต่มีเพียงแค่ตำแหน่งเฟยเท่านั้นที่สามารถใส่ได้จวงผินกลับเอามาใส่อย่างออกหน้าเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสูงขึ้นหรือไม่ก็ฮ่องเต้ประทานมาให้แต่ไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องแย่เถาจวินหลันคิดถึงคำพูดของเถาซินหลันจึงได้ยกริมฝีปากขึ้นมาน้อยจวงผินเป็นคนเจ้าแผนการจริงๆตอนที่กำลังคิดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงขันทีตะโกนเสียงดังมาจากที่ไกลฮ่องเต้เสด็จในตอนนั้นทุกคนต่างก็พากันลุกขึ้นรับเสด็จเถาจวินหลันสงสัยว่าทำไมนายทหารของตระกูลหวังถึงไม่มาแม้แต่คนเดียวหรือว่ากล้าให้ฮ่องเต้มารอจบบทที่512หนึ่งเหลียงตี้คือตำแหน่งชายารองในองค์รัชทายาทบทที่513ไม่คาดฝันตอนที่กำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเถาจวินหลันก็เห็นฮ่องเต้เดินเข้ามาข้างกายฮ่องเต้มีนายทหารอายุน้อยสัง3คนเดินตามมาเกรงว่าคงเป็นนายทหารตระกูลหวังเหล่านั้นใช่หรือไม่ที่นางมองออกภายในครู่เดียวกลับไม่ใช่เพราะว่าเคยเห็นมาก่อนแต่เป็นเพราะคนเหล่านั้นสวมใส่ชุดของทหารทำให้คาดเดาฐานะของพวกเขาได้ไม่ยากนักที่ทำให้นางรู้สึกแปลกใจมากที่สุดคือท่าทีของฮ่องเต้ในตอนนี้น่าจะไม่ค่อยชอบตระกูลหวังเท่าไรนักแต่ดูจากตอนนี้แล้วการที่หันหน้าไปพูดคุยหัวเราะกับคนเหล่านั้นหมายความว่าอย่างไรหรือว่าฮ่องเต้เปลี่ยนใจแล้วอย่างนั้นหรือพอทำความเคารพเสร็จฮ่องเต้ก็สั่งให้ทุกคนนั่งลงส่วนนายทหารอายุน้อยที่ตามเขาเข้ามานั้นกลับจัดให้นั่งในตำแหน่งที่ใกล้กับฮ่องเต้เป็นอย่างมากจากนั้นฮ่องเต้ก็ยิ้มและโบกมือเรียกกู้ซีจวงผินมานั่งข้างข้าเถาจวินหลันเอียงหน้าไปมองหลี่เย่ตามสัญชาตญาณเห็นท่าทีของหลี่เย่เป็นปกติก็สบายใจสถานการณ์เช่นนี้นางไม่คิดว่าหลี่เย่จะรู้สึกสบายใจจริงๆสตรีที่เกือบได้เป็นชายารองของตนตอนนี้กลับนั่งอยู่ข้างพ่อของตนเองจะคิดอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องปกตินางยังจำท่าทางตอนที่หลี่เย่รู้ว่ากู้ซีกลายเป็นพระสนมได้จึงเข้าใจความรู้สึกของหลี่เย่และยิ่งต้องเป็นกังวลมากขึ้นเช่นเดียวกันหากหลี่เย่แสดงท่าทีผิดปกติออกมาสักเล็กน้อยเกรงว่าฮ่องเต้คงไม่สบายใจเป็นแน่หากเกิดเรื่องเช่นนั้นไม่ต้องพูดถึงหลี่เย่แม้แต่กู้ซีเองก็ไม่มีประโยชน์เช่นนั้นดังนั้นไม่ว่าจะปล่อยวางได้แล้วหรือว่าอดกลั้นเอาไว้หลี่เย่ก็ไม่สามารถแสดงท่าทีผิดปกติได้กู้ซีถูกฮ่องเต้เชื้อเชิญเช่นนี้ย่อมต้องกลายเป็นจุดสนใจแน่นอนหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งกู้ซีก็ลุกขึ้นยิ้มพูดว่าขอบพระทัยฮ่องเต้ที่เชื่อใจเพคะหม่อมฉันยินยอมปรนิบัติฮ่องเต้พอพูดจบก็ค่อยๆเดินไปทางพระราชอาสน์ของฮ่องเต้พระราชอาสน์ของฮ่องเต้นั้นกว้างขวางเป็นอย่างมากถ้าบอกว่าเป็นเก้าอี้ไม่สู้บอกว่าเป็นตั๋งเล็กยังจะเหมาะสมกว่าฮ่องเต้ประทับอยู่ตรงกลางฝั่งซ้ายขวานั่งเพิ่มฝั่งละคนก็ยังเหลือเฟือกู้ซีกลับนั่งตรงฝั่งขวาของฮ่องเต้อย่างรู้งานด้านซ้ายนั้นเป็นตำแหน่งของฮองเฮาหากนางนั่งคนอื่นคงเอาไปพูดติฉินนินทาอีกมิใช่หรือฮ่องเต้ดูพอใจกับท่าทีของกู้ซีเป็นอย่างมากแล้วยังจับมือของกู้ซีพลางชี้ไปยังนายทหารอายุน้อยเหล่านั้นแล้วพูดว่าเจ
จ้าดูนี่เป็นนายทหารที่ครั้งนี้สร้างผลงานใหญ่กลับมานี่ถือเป็นเสาหลักของราชสำนักเจ้าดูพวกเขาถือว่าอายุน้อยมากความสามารถหรือไม่กู้ซีเหลือบมองเพียงทีเดียวก็ถอนสายตากลับมาจากนั้นก็หัวเราะและพูดว่าหม่อมฉันไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เพคะแต่หม่อมฉันคิดว่านายทหารเหล่านี้นำชัยชนะกลับมาได้ก็ถือเป็นผลงานของนายทหารเหล่านั้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าฮ่องเต้รู้จักใช้คนเพคะพูดไปแล้วหม่อมฉันยิ่งรู้สึกเลื่อมใสพระปรีชาของฮ่องเต้เพคะคำพูดนี้ของกู้ซีเป็นการเยินยอเชิญเชิงย่องอย่างแท้จริงแต่หากออกมาจากปากคนอื่นก็คือการเยินยอแต่พอออกมาจากปากของกู้ซีกลับดูเหมือนเคารพจากใจจริงโดยเฉพาะท่าทีการกระทำของกู้ซีพอเห็นฮ่องเต้อารมณ์ดีหัวเราะลั่นถาวจวินหลันก็เข้าใจทันทีว่าทำไมกู้ซีถึงได้รับความโปรดปรานเร็วขนาดนี้ฮ่องเต้หัวเราะเช่นนี้ย่อมต้องมีคนพากันพูดเยินยออีกมากเพียงไม่นานบรรยากาศก็เริ่มคลึกครื้นขณะที่ทักทายกันนางกำนันก็เริ่มทยอยเข้ามานำอาหารเลิศรสหายากขึ้นโต๊ะถาวจวินหลันเห็นว่าเหล้าที่ส่งมานั้นมีสีแดงอ่อนก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยสุราชาติหลี่เย่พยักหน้าน้อยยิ้มและพูดว่าวันนี้ลาบปากแล้วสุราชาตินั้นผลิตน้อยมากดังนั้นต่อให้ภายในวังหลวงก็ไม่ได้มีเก็บเอาไว้มากนักวันนี้ฮ่องเต้ให้นำเหล้าชนิดนี้ขึ้นโต๊ะเห็นได้ชัดว่าให้ความสำคัญและมีความสุขมากถาวจวินหลันเหลือบมองนายทหารตระกูลหวังทีหนึ่งเห็นว่าทั้ง3คนนั้นอมยิ้มเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยก็รู้ว่าทั้ง3คนอารมณ์ดีก็ถูกได้รับความสำคัญจากฮ่องเต้นั้นก็เป็นสิ่งที่มากพอให้หญิงทนงแล้วเหล้าและอาหารถูกนำขึ้นโต๊ะนายทหารตระกูลหวังที่อายุมากสุดก็ยกแก้วขึ้นมาชูไปทางฮ่องเต้เพื่อแสดงความเคารพหัวเราะพลางพูดเสียงดังกระหม่อมขอเคารพฮ่องเต้จอกหนึ่งพะยะค่ะฮ่องเต้ยิ้มพลางยกแก้วเหล้าขึ้นมาควรเป็นข้าที่ต้องเคารพเจ้าแก้วหนึ่งถึงจะถูกพวกเจ้าสร้างผลงานเสียหยาดเหงื่อเพื่อความสงบของแคว้นเราควรดื่มแก้วนี้ให้หมดถึงจะถูกพูดจบฮ่องเต้ก็ดื่มหมดภายในทีเดียวในเมื่อฮ่องเต้ดื่มรวดเดียวหมดคนอื่นย่อมไม่อาจเพียงแค่มองอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นจึงพากันยกแก้วเหล้าขึ้นมาถาวจวินหลันก็จิบไปอีกหนึ่งเช่นกันสุราชาตินั้นเป็นเหล้าชั้นดีของจริงกลิ่นหอมกรุ่นเข้มข้นเข้าปากไปแล้วก็ยังทิ้งรสเอาไว้นานแต่กลับไม่เผ็ดร้อนจนเกินไปเหมาะกับผู้หญิงดื่มหลี่เย่ดื่มไปแก้วหนึ่งจากนั้นก็อมยิ้มลุกขึ้นชูแก้วให้กับตระกูลหวังทั้ง3คนนายทหารทั้งหลายกล้าหาญนักฆ่าเลื่อมใสเป็นอย่างมากขอดื่มให้พวกท่านหนึ่งจอกแสดงถึงความจริงใจของข้าคนตระกูลหวังทั้ง3คนก็ยกเหล้าขึ้นดื่มเช่นเดียวกันจากนั้นจวงอ๋องและอูอ๋องต่างก็พากันชูแก้วแสดงความเคารพคนตระกูลหวังทั้ง3คนนั้นก็พากันดื่มท่าทีดูตรงไปตรงมาฮึกเหิมยิ่งนักและบรรยากาศก็มีความสุขเป็นอย่างมากแต่เพียงแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นพอไม่มีใครลุกขึ้นแชนแก้วอีกแล้วในทหารตระกูลหวังที่อายุมากที่สุดก็ยิ้มพลางเอ่ยปากถามฮ่องเต้พูดไปแล้วกระหม่อมยังมีเรื่องสงสัยอยู่เล็กน้อยพะยะค่ะทำไมวันนี้ไม่เห็นฮองเฮาและองค์รัชทายาทเลยพะยะค่ะรอยยิ้มของฮองเต้กระตุกไปไม่ได้ตอบออกมาทันทีกลับเป็นกู้ซีที่เปิดปากพูดแทนองค์รัชทายาทเห็นอกเห็นใจประชาชนออกจากวังหลวงไปสังเกตการไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงส่วนฮองเฮาเหนียงเหนียงไปสวดมนต์ที่วัดขอให้ไทเฮาหายจากอาการประชวนหนักจึงไม่อยู่ภายในวังหลวงพูดแล้วก็น่าเสียดายยิ่งนักคิดว่าเหนียงเหนียงเองก็คงอยากพบพวกท่านเหมือนกันแต่เพราะไม่สบโอกาสเกรงว่าจะต้องรอวันอื่นแล้วคำพูดนี้ของกู้ซีกลับพูดอย่างระมัดระวังรอบคอบไม่ปล่อยให้เรื่องภายในรั่วไหลแม้แต่น้อยต่อหน้านั้นก็สมเหตุสมผลอย่างน้อยก็ทำให้ตระกูลหวังไม่สามารถขุดคุ้ยหาเรื่องอะไรได้อีเฟยก็หัวเราะพลางพูดว่าฮองเฮาเหนียงเหนียงมีใจกตัญญูขนาดนี้เป็นแบบอย่างที่ดีองค์รัชทายาทเองก็น่านับถือร่างกายของตนเองก็ไม่ค่อยดีแล้วยังออกจากวังหลวงไปพร้อมกับอาการป่วยเห็นได้ชัดว่าองค์รัชทายาทคำนึงถึงประชาชนยิ่งนักถาวจวินหลันได้ยินแล้วก็แทบจะหลุดหัวเราะออกมาทำไมองค์รัชทายาทถึงออกจากวังหลวงเกรงว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ต่างรู้อยู่แก่ใจอีเฟยพูดเช่นนี้ไม่กลัวฮ่องเต้ตะขิดตะขวงใจเลยแม้แต่น้อยรอยยิ้มบนใบหน้าของฮ่องเต้หายไปหลายส่วนอย่างที่คาเอาไว้หลี่เย่เองก็ยิ้มและเอ่ยปากพูดได้ยินว่าครั้งนี้นำของบรรณาการล้ำค่ามาไม่น้อยไม่สู้เสด็จพ่อให้คนนำมาให้พวกเราเห็นเป็นบุญตาดีหรือไม่พะยะค่ะฮ่องเต้ย่อมไม่อาจพูดปฏิเสธจึงหัวเราะพลางสะบัดมือเป่าฉวนให้คนไปยกมาเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมไม่มีคนพูดถึงฮองเฮาและองค์รัชทายาทอีกแต่บรรยากาศกลับไม่ได้คลึกครื้นมีความสุขเหมือนก่อนหน้านี้แล้ว
พ่อคันธีก็ยกของออกมาหนึ่งในนั้นมีต้นง้วนภูขนาดเท่าตัวคนมีอัญมณีขนาดเท่ากำปั้นคนและมีสมุนไพรล้ำค่าจำพวกนอแรดเขาวัวเป็นต้นแต่จะบอกว่าหายากนั้นก็ไม่ได้หายากเท่าไรนักอย่างไรในวังหลวงก็หาอัญมณีด้อท้าวจวินหลันดูแล้วกลับไม่ได้สนใจจึงจับแก้วเล่าเล่นพลางพูดชื่นชมตามน้ำไปหลี่เย่จับมือของท้าวจวินหลันหัวเราะเสียงเบาพูดว่ามีอะไรที่ชอบบ้างหรือไม่หากมีข้าจะไปขอมาให้เจ้าท้าวจวินหลันสายหัวเล็กน้อยช่างเถิดเพคะของไม่ดีเท่าของภายในห้องเก็บของของพวกเราหลี่เย่ได้ยินเช่นนั้นก็อดเลิกคิ้วไม่ได้เขารู้สึกพึงพอใจคำพูดนี้ของท้าวจวินหลันคิดว่าคงเป็นการเอ่ยชื่นชมเขาทางอ้อมใช่หรือไม่ทั้งสองคนพูดคุยกันเบาๆอยู่ครู่หนึ่งแต่กลับได้ยินเสียงกระดิ่งเสียงหนึ่งอย่างไม่ทันตั้งตัวจึงถูกดึงดูดความสนใจไปทันทีท้าวจวินหลันเงยหน้าขึ้นไปมองทันใดนั้นก็ตกใจจนไม่สามารถถอนสายตาออกไปได้ครั้งนี้ไม่ใช่ของแปลกล้ำค่าอะไรแต่เป็นคนที่มีชีวิตสตรีกลุ่มหนึ่งที่ปิดเพียงแค่หน้าอกและบั้นท้ายเท่านั้นมองดูสีผิวสีผมและสีของลูกตาแล้วก็รู้ทันทีว่ากลุ่มสตรีกลุ่มนี้ไม่ใช่คนตระกูลฮั่นและไม่ใช่สถานที่ใดที่นางรู้จักสักทีหนึ่งผมทองตาฟ้าผิวขาวดังหมีจมูกโด่งสูงไม่เหมือนกับพวกนางแม้แต่น้อยแม้แต่ส่วนสูงก็ไม่เหมือนกันสตรีพวกนี้สูงเป็นอย่างมากแทบจะไม่ต่างจากผู้ชายดั้งจมูกก็สูงเป็นพิเศษดวงตาก็ลึกมากมองเพียงแวบแรกก็ชวนให้แปลกใจยิ่งนักแต่พอมองอีกครั้งกลับไม่ดีรู้สึกน่าเกลียดกลับดูดีด้วยซ้ำไปถือว่าเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งบริเวณเอวที่เปิดเปลือยไม่มีอะไรปิดบังเอาไว้ของผู้หญิงเหล่านี้ยังมีกระดิ่งทองพันรอบบริเวณข้อมือและข้อเท้านั้นก็พันเอาไว้เยอะเช่นกันไม่แปลกที่เวลาเดินไปมาจะเกิดเสียงกระทบกรุ้งกริ้งเห็นท้าวจวินหลันแปลกใจหลี่เย่ก็อธิบายเสียงเบาผู้หญิงเหล่านี้เป็นคนเปอร์เซียแถบนั้นหน้าตาไม่เหมือนพวกเราเลยแม้แต่น้อยพวกนางน่าจะเป็นนางระบำท้าวจวินหลันถอนสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยกลับไปพยักหน้าไม่จ้องเขม็งมองอีกไม่ว่าอย่างไรการที่จ้องคนเช่นนี้ก็เสียมารยาทแน่นอนว่านางไม่มองไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะไม่มองมีคนจำนวนไม่น้อยที่ส่งเสียงตกใจอย่างควบคุมไม่ได้และยังมีคนที่หันไปพูดคุยกระซิบกระซาบกับคนข้างๆฮ่องเต้เห็นเช่นนั้นก็หัวเราะและพูดออกมาคนพวกนี้ล้วนเป็นนางระบำที่ซื้อมาจากเปอร์เซียเป็นของบรรณาการเช่นกันนายทหารตระกูลหวังพูดต่อนางระบำเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะใช้เงินแล้วซื้อมาได้จากที่ได้ยินมานางระบำคนหนึ่งจะต้องใช้ทองคำที่มีน้ำหนักเท่ากับตัวนางถึงจะแลกได้ของบรรณาการคราวนี้กลับได้มา4คนเมื่อคำพูดนี้ดังออกไปทันใดนั้นรอบข้างก็เกิดเสียงสุดหายใจลึกทองคำที่เท่ากับน้ำหนักตัวนั่นถือเป็นราคาสวรรค์เพียงแค่สตรีไม่กี่คนเท่านั้นฉะไหนเลยจะมีค่ามากมายถึงเพียงนั้นแต่ความคิดเช่นนี้ก็หายไปเมื่อนางระบำทั้ง4คนระบำจบไปแล้วหลังจากท้าวจวินหลันดูแล้วก็คิดคำบรรยายออกมาได้4คำเท่านั้นของดีใต้ล่าถือว่าเป็นของดีจริงๆแค่ยกมือยกเท้าก็เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์ชวนให้จักจี้หัวใจแม้กระทั่งผู้หญิงบางคนยังต้องหลบสายตาไม่กล้าจ้องมองท้าวจวินหลันอดคิดไม่ได้ผู้หญิง4คนนี้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วโชคชะตาจะนำพาไปที่ใดหากถูกเก็บไว้เป็นนางระบำก็ดูเป็นไปไม่ได้แต่หากถูกฮ่องเต้เรียกไปก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่เพียงแค่ตอนที่กำลังคิดอยู่นั้นก็เห็นฮ่องเต้ยิ้มและพูดว่านางระบำ4คนให้ตวนชินอ๋องจวงอ๋องอูอ๋องและเจ้าเจ็ดเอากลับไปอย่างละคนท้าวจวินหลันได้ยินเช่นนั้นก็ตะลึงงันไปฮ่องเต้ให้พวกเขาเอาคนกลับไปย่อมไม่ใช่ให้พวกเขาดูระบำอย่างเดียวเป็นแน่พูดง่ายๆก็คือมอบสาวงามให้เป็นอนุพันยานางคิดไม่ถึงจริงๆว่าในงานสมโภชจะมีเรื่องเช่นนี้พอได้สติแล้วนางก็หันไปมองหลี่เย่ทันทีพูดตามจริงนางไม่ค่อยเข้าใจว่าฮ่องเต้คิดจะทำอะไรอีกทั้งนี้ถือเป็นงานสมโภชฉลองต้อนรับและปัดเป่าเพศภัยจะประทานรางวัลก็ควรประทานให้คนตระกูลหวังมิใช่หรือทำไมถึงได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลี่เย่เล่าจบบทที่513บทที่514เลือดเย็นท่าทีของหลี่เย่ไม่เปลี่ยนแต่ท้าวจวินหลันกลับสังเกตเห็นหมัดของเขาที่กำแน่นเห็นได้ชัดว่าอารมณ์ของหลี่เย่ในตอนนี้ไม่ได้สงบฮ่องเต้ยิ้มน้อยๆมองหลี่เย่กลับมีท่าทีมีเมตตาเป็นอย่างมากหากมองเช่นนี้ก็เหมือนกับพ่อมีเมตตาคนหนึ่งอยากเอาของดีให้กับลูกชายของตนเองอย่างไรอย่างนั้นหลี่เย่ลุกขึ้นหัวเราะและพูดว่าขอบพระทัยน้ำใจของเสด็จพ่อพะยะค่ะแต่ลูกกลับไม่มีโชคได้เพลิดเพลินลูกไม่ชอบผู้หญิงประเภทนี้พะยะค่ะรู้สึกว่าแปลกเกินไปหากเสด็จพ่ออยากประทานให้ลูกจริงลูกขอเป็นต้นง้วนภูแทนดีกว่าพะยะค่ะ
ท่ามกลางของบรรณาการมากมายถาวจวินหลันคิดว่าต้นง้วนภูเป็นของหายากอยู่เล็กน้อยอย่างไรสีใสบริสุทธิ์และยังสูงเพียงนั้นลักษณะรูปร่างก็ถือว่าไม่เลวถือว่าหาได้ยากยิ่งฮ่องเต้นิ่งอึ้งไปจากนั้นก็หัวเราะเสียงดังตาเจ้ามีแววมากนักแต่ในเมื่อเจ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นต้นง้วนภูเถิดหลี่เย่ยิ้มมองฮ่องเต้และเอ่ยขอบพระทัยขอบพระทัยเสด็จพ่อพะยะค่ะถาวจวินหลันถอนหายใจเบาๆและรู้สึกว่าตนเองคิดมากไปแต่ในใจก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขมากขึ้นหลี่เย่เอ่ยปฏิเสธเองนางจะไม่ดีใจได้อย่างไรอย่างไรแล้วนางก็ไม่อยากให้จวนมีคนใหม่เข้ามาอีกเสด็จพ่อไม่อาจลำเอียงนะพะยะค่ะลูกเองก็อยากแลกนางระบำแลกกับของล้ำค่าเช่นเดียวกันพะยะค่ะหลังจากสิ้นเสียงของหลี่เย่องชายเจ็ดก็รีบลุกขึ้นพูดอย่างทนไม่ไหวฮ่องเต้เลิกคิ้วอย่างนั้นหรือเจ้าเจ็ดก็ไม่ชอบนางระบำอย่างนั้นหรือองชายเจ็ดเบะปากเล็กน้อยนางระบำมีอะไรดีพะยะค่ะไม่ใช่แบบเดียวกันอย่างนั้นหรือไม่สู้ขออาวุธชั้นดีอย่างหนึ่งชุดเกราะที่พี่รองสวมใส่ครั้งที่แล้วสวยมากและดูทรงอำนาจมากน่าอิจฉาเหลือเกินพะยะค่ะพูดถึงเรื่องที่หลี่เย่ออกรบคราวนั้นฮ่องเต้ก็มีท่าทีหวนคำนึงชุดเกราะของพี่รองเจ้าเป็นชุดที่เสด็จปู่ของเจ้าเคยสวมใส่มาก่อนตอนนั้นเสด็จปู่ของเจ้าพูดอยู่เสมอว่าพี่รองของเจ้าเหมือนเขามากที่สุดแต่ไม่เพียงเท่านั้นหรอกตอนนั้นมีเพียงพี่รองของเจ้าเท่านั้นที่ดื้อรั้นจะไปแล้วก็ไม่แพ้ให้คนอื่นทำให้ตระกูลหลี่ของพวกเราได้หน้ากลับมาอีกครั้งเจ้าเรียนจากพี่รองของเจ้าให้มากถือว่าเป็นเรื่องดีนานๆทีเจ้าจะพัฒนาได้เท่านี้บอกมาสิเจ้าอยากได้อะไรพ่อจะต้องให้เจ้าสมใจเป็นแน่องชายเจ็ดก็ได้รับความรักและความเอ็นดูมาตั้งแต่เด็กท่าทีของฮ่องเต้จึงอบอุ่นและเอ็นดูอยู่หลายส่วนลูกอยากได้กระบี่พิธี2เล่มในห้องเก็บของเสด็จพ่อพะยะค่ะองชายเจ็ดแสดงท่าทีละโมบไม่อย่างนั้นคันศรเอ็นกวางก็ดีเหมือนกันแล้วยังมีดคุณอู๋ก็ดีพะยะค่ะหลี่เย่ก็หัวเราะเบาๆน้องเจ็ดตามีแววมากกว่าหม่อมฉันเสียอีกพะยะค่ะของที่ชอบใจนั้นล้วนเป็นของดีฮ่องเต้หัวเราะลั่นแต่กลับโบกมือไปมาในเมื่อเจ้าเจ็ดชอบข้าก็จะมอบให้เจ้าหวังว่าเจ้าจะรอบรู้ปราดเปรียวทั้งบูบุญในอนาคตช่วยข้ารบปราบศัตรูแสดงศักดาอำนาจของพวกเราออกไปถึงจะดีองชายเจ็ดดีใจมากเพราะผลลัพธ์เกินความคาดหมายรีบเอ่ยขอบพระทัยทันทีพูดว่าความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกในชีวิตนี้คือได้เป็นแม่ทัพนำทัพที่น่าเกรงขามช่วยเสด็จพ่อปราบศัตรูทุกทิศทางท้าวจวินหลันรอบถอนหายใจรู้ดีแก่ใจว่าองชายเจ็ดกำลังแสดงเจตนาของตนเองว่าเขาไม่คิดจะแย่งราชบัลลังก์ความต้องการของเขาอยู่ที่เรื่องอื่นเด็กน้อยในตอนนั้นโตขึ้นแล้วรู้จักใช้วิธีนี้มาเป็นข้ออ้างอีเฟยย่อมผิดหวังเกรงว่านางคงคาดหวังว่าองค์ชายเจ็ดจะแย่งชิงกับพี่ชายของตนได้บ้างแต่น่าเสียดายคำพูดขององค์ชายเจ็ดทำลายความหวังของนางแล้วคิดว่าฮ่องเต้คงต้องยินดีใช่หรือไม่ไม่โลภอำนาจในมือของเขาไม่คิดสนใจแย่งตำแหน่งของเขาที่เป็นพ่อมีลูกชายเช่นนี้จะไม่ยินดีได้อย่างไรเล่ากู้ซีหัวเราะพูดว่าฮ่องเต้ลืมองค์รัชทายาทไปแล้วเพคะองค์รัชทายาทอยู่ด้านนอกลำบากลำเข็นมีของดีทำไมฮ่องเต้ถึงจะไม่ได้เล่าครับหม่อมฉันคิดว่าในเมื่อตวนชินอ๋องและองค์ชายเจ็ดไม่ชอบนางระบำไม่สู้ส่งไปให้องค์รัชทายาทพร้อมกันเลยเถิดเพคะสีหน้าของพระชายาองค์รัชทายาทพลันเปลี่ยนไปทันทีแม้แต่นายทหารตระกูลหวังก็เช่นเดียวกันองค์รัชทายาทมีฐานะเช่นใดจะใช้ผู้หญิงที่คนอื่นไม่เอาได้อย่างไรนี่ไม่ใช่ลบหลู่กันอย่างนั้นหรือพระชายาองค์รัชทายาทรีบลุกขึ้นยิ้มและพูดว่าจวงผินต้องเป็นห่วงองค์รัชทายาทแล้วเพคะหม่อมฉันขอขอบพระทัยท่านแทนองค์รัชทายาทแต่องค์รัชทายาทได้ตัดสินใจตั้งใจศึกษากิจการของแคว้นมีใจเพื่อประชาชนไม่สามารถเอาสมาธิมาวุ่นวายกับเรื่องสตรีดังนั้นหม่อมฉันก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่สู้ว่าฮ่องเต้ประธานของอย่างอื่นให้เถิดเพคะคำพูดของพระชายาองค์รัชทายาทนั้นน่าฟังอย่างน้อยก็ไม่ไร้มารยาทท้าวจวินหลันยิ้มเล็กน้อยเอ่ยปากพูดเช่นกันพระชายาองค์รัชทายาทหม่อมฉันกลับไม่เห็นด้วยเพคะองค์รัชทายาทขยันหมั่นเพียรมาโดยตลอดฉะไหนเลยจะกังวลใจเพียงเพราะเรื่องกามารมเพคะองค์รัชทายาทมุ่งมั่นตั้งใจต้องไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนเพคะพระชายาองค์รัชทายาทวางใจได้อีกอย่างนางระบำเหล่านี้ก็เพียงแค่มอบความสุขให้ยามเหน็ดเหนื่อยเท่านั้นเองเพคะจุดประสงค์มีไว้เพื่อทำให้ใจฮึกเหิมเท่านั้นคิดว่าจวงผินเหนียงเหนียงคงตั้งใจบอกเช่นนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจว่าแท้จริงแล้วนางระบำถือเป็นอะไรต่อหน้าแล้วนางระบำก็แค่ระบำมอบความสุขให้ยามเหน็ดเหนื่อยเท่านั้นเองกู้ซีมองไปยังถาวจวินหลันทีหนึ่งยิ้มอย่างเอียงอาย
เป็นเช่นนั้นข้าคิดเช่นนั้นแม้แต่ฮ่องเต้เองบางทีก็ชอบดูร้องรำระบำระหว่างเสวยสำรับเพื่อความจะลงใจมิใช่หรือฮ่องเต้ตบบ่าของกู้ซีพูดว่าสนมที่รักพูดถูกยิ่งนักพระชายาองค์รัชทายาทคิดมากไปเสียแล้วนางระบำสองคนนี้เจ้าเอากลับไปจัดการเถิดเมื่อพูดเช่นนี้ย่อมต้องตัดสินแล้วอย่างแน่นอนแม้ว่าพระชายาองค์รัชทายาทจะไม่ยินยอมแต่ก็ทำได้แค่กล้ำกลืนความไม่พอใจและการต่อต้านลงไปแต่สีหน้าไม่ได้หน้ามองเหมือนเมื่อครู่นี้แล้วถาวจวินหลันมองไปทางอีเฟยทีหนึ่งรู้สึกว่าอีเฟยดูแปลกๆจึงลอบหัวเราะเสียงเย็นอยู่ในใจจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกงานจบลงได้ด้วยดีหลังจากฮ่องเต้เสด็จกลับไปแล้วทุกคนต่างก็ทยอยกันกลับไปตอนที่พระชายาองค์รัชทายาทจะกลับต้องเดินผ่านถาวจวินหลันผีเท้าหยุดเล็กน้อยพลางกวาต้ามองนางอย่างพินิจพิจารณาทีหนึ่งสุดท้ายแล้วก็พูดว่าคิดไม่ถึงว่าชายารองถาวจะฝีปากดีเช่นนี้ถาวจวินหลันส่งยิ้มตอบกลับไปขอบพระคุณที่ชื่นชมเพคะนางระบำพวกนั้นท่าทีไม่เลวเลยทีเดียวคิดว่าองค์รัชทายาทน่าจะชอบนะเพคะดวงตาของพระชายาองค์รัชทายาทเป็นประกายเฉียบคมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรหันตัวเดินจากไปกลับเป็นหยวนฉงหวาที่ส่งยิ้มให้ถาวจวินหลันมีความหมายคล้ายชื่นชมถาวจวินหลันเลิกคิ้วจิบสุราชาติอึกสุดท้ายจากนั้นก็ยิ้มช้าๆนางจงใจแล้วจะทำไมพระชายาองค์รัชทายาทไม่พอใจแล้วอย่างไรนางให้องค์รัชทายาทเก็บผู้หญิงที่หลี่เย่ไม่ต้องการแล้วจะเป็นอย่างไรตอนนี้หลี่เย่ทักทายคนอื่นเสร็จและเดินกลับมาถึงก็จับมือของนางเอาไว้รู้สึกว่าไม่ได้เย็นเท่าไรถึงได้พอใจพูดขึ้นว่านี่ก็ไม่เช้าแล้วพวกเรากลับจวนกันเถิดถาวจวินหลันพยักหน้ารับคำให้หงหลัวนำผ้าคลุมของทั้งสองคนมายิ้มพลางส่งผ้าคลุมของหลี่เย่และสวมให้เขาจากนั้นก็สวมให้ตนเองทั้งสองคนถึงได้ขอตัวจากไปเหมือนกับตอนขามาหลี่เย่ยังคงกุมมือของถาวจวินหลันเอาไว้ทั้งสองคนเดินเคียงกันไปเจ้าแอบเอาดอกเหมยเดือนสองมาด้วยอย่างนั้นหรือหลี่เย่ยิ้มถามได้กลิ่นหอมกรุ่นตลอดทั้งคืนเลยเพคะในแขนเสื้อมีถุงหอมผูกอยู่ข้างในนั้นมีดอกเหมยเดือนสองที่เพิ่งบานถาวจวินหลันยิ้มพลางตอบกลับมาทำเช่นนั้นทั้งไม่เด่นและยังหอมอีกด้วยเป็นวิธีที่ข้าเพิ่งเรียนรู้มาทั้งสองคนพูดเรื่องเรื่อยเปื่อยไปตลอดทางจึงเริ่มสบายอกสบายใจหลังจากขึ้นรถมาแล้วอาจด้วยดื่มสุรามาถาวจวินหลันถึงได้ง่วงงุนอยากหลับดังนั้นจึงเอนตัวพิงไหล่ของหลี่เย่ปิดตานอนหลับหลี่เย่จึงเอื้อมมือไปอบนางเอาไว้พลางนั่งพิงหมอนนิ่มพักผ่อนกลิ่นหอมบนร่างของถาวจวินหลันไม่ใช่แค่กลิ่นของดอกเหมยเดือนสองยังเป็นกลิ่นหอมของแป้งชาติแป้งทาหน้าและน้ำมันหอมอีกด้วยกลิ่นทั้งหลายรวมกันกลับหอมอย่างน่าแปลกชวนให้รู้สึกสงบสุขพ่อปิดตาลงหลี่เย่กลับคิดถึงท่าทีของฮ่องเต้ที่บอกว่าจะยกนางระบำให้ตนเองในใจของเขารู้ดีว่าที่เกิดเรื่องเช่นนี้ก็ได้มีคู่ซีเป็นต้นเหตุฮ่องเต้คงอยากชดเชยให้เขาแต่การชดเชยเช่นนี้ไม่ต้องเอาก็ได้เช่นกันอีกทั้งจะสามารถชดเชยกลับมาได้อย่างไรพูดตามจริงแล้วทุกครั้งที่เขาเห็นฮ่องเต้ปฏิบัติกับคู่ซีเช่นนั้นในใจก็อดคิดรังเกียจไม่ได้โดยเฉพาะมองเห็นสายตาเช่นนั้นของฮ่องเต้เหมือนมองผ่านทะลุกู้ซีไปเห็นอีกคนหนึ่งอย่างไรอย่างนั้นทุกครั้งที่เห็นสายตาเช่นนั้นเขาก็รู้สึกหงุดหงิดไม่ชอบใจมากเขารู้ว่าแท้จริงแล้วฮ่องเต้มองเห็นใครผ่านกู้ซีนั่นคือกู้กุ้ยเฟยเสด็จแม่ของเขาต้องยอมรับว่าคิ้วและดวงตาของกู้ซีเหมือนกับเสด็จแม่ของเขามากโดยเฉพาะท่าทีอ่อนแอขี้โรคยิ่งเหมือนกับเสด็จแม่ของเขาตอนใกล้จะลาโลกนี้ไปอย่างน่าตกใจพูดตามจริงแล้วเขาไม่คิดว่านี่เป็นการใส่ใจและคิดถึงเสด็จแม่ของตนแต่กลับคิดว่านี่เป็นการดูหมิ่นอย่างหนึ่งคู่ซีจะมาแทนที่เสด็จแม่ของตนได้อย่างไรเอามาเทียบกันได้อย่างไรแต่ความรู้สึกเหล่านี้กลับทำได้แค่เพียงกดเอาไว้ส่วนลึกของใจไม่สามารถแสดงออกได้แม้แต่น้อยเขาจึงอึดอัดเป็นอย่างมากเขาย่อมไม่รู้ว่าตอนที่เขาคิดถึงเรื่องเหล่านี้นิ้วมือก็กำเข้าหากันแน่นอย่างไม่รู้ตัวแม้แต่ลมหายใจก็กระชั้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถาวจวินหลันจับมือของหลี่เย่เอาไว้เบาๆพูดว่าหากลำบากใจก็พูดกับข้าเถิดเก็บเอาไว้เช่นนี้อึดอัดแล้วจะทำอย่างไรเล่าหลี่เย่ตะลึงลืมตาอย่างตื่นตกใจเห็นสายตาเป็นห่วงของถาวจวินหลันที่ทอดมองมาในตอนนั้นก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจยกริมฝีปากยิ้มและพูดว่าแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นวันนี้ฮ่องเต้เป็นเช่นนี้ที่จริงแล้วก็เป็นการทำให้เขาดูหรือว่าจงใจจะทดสอบเขาอย่างนั้นหรือจะต้องผ่านไปได้เพคะถาวจวินหลันเองก็หัวเราะเช่นกันพูดออกมาอย่างจริงจังไม่ว่าอย่างไรข้าก็จะอยู่ข้างท่านพูดจบก็นั่งตัวตรงอีกครั้งจับเอาศีรษะของหลี่เย่มาพิงไหล่ของตนเองเอาไว้ลำบากใจก็พิงมาเถิดเพคะหลี่เย่ไม่ได้ขยับอีกแล้วยังหลับตาลงอีกครั้งครั้งนี้เขารู้สึกว่าค่อยๆ
สงบลงอย่างแท้จริงถาวจวินหลันกลับลืมตาขึ้นมองดูลวดลายบนม่านในใจนั้นลอบถอนหายใจแม้ว่าในตอนนั้นจะไม่เข้าใจแต่พอครุ่นคิดมาตลอดทั้งคืนนางก็เริ่มคาดเดาความคิดของฮ่องเต้ในวันนี้บ้างแล้วฮ่องเต้ใกล้ชิดสนิทสนมกับกู้ซีต่อหน้าผู้คนมากมายและยิ่งแสดงความโปรดปรานออกมาไม่เพียงแค่ทดสอบหลี่เย่เท่านั้นยิ่งเป็นการทดสอบกู้ซีอีกด้วยอย่างไรทั้งสองคนนี้ก็เกือบได้เป็นสามีภรรยากันเกรงว่าฮ่องเต้คงคิดมากเรื่องนี้ดังนั้นจึงตั้งใจทดสอบท่าทีของทั้งสองคนดีที่ทั้งสองคนนั้นไม่ได้แสดงท่าทีผิดปกติออกมามิเช่นนั้นเกรงว่าใจของฮ่องเต้คงจะต้องสงสัยมากกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ยิ่งคิดลึกลงไปนางก็ยิ่งรู้สึกเย็นเยียบในใจของฮ่องเต้ถือว่าความสัมพันธ์พ่อลูกเป็นอย่างไรกันจบบทที่514บทที่515ตั้งใจตระกูลหวังสร้างผลงานครั้งใหญ่สามารถเทียบได้กับแหล่งนานพบฝนชำกลับมามีชีวิตใหม่ในทันใดทำให้บรรยากาศที่ค่อนข้างมืดครึ้มในตอนนี้เริ่มมีชีวิตชีวาสิ่งแรกที่ตระกูลหวังทำคือทำให้ฮองเฮากลับเข้ามาในวังหลวงฮ่องเต้ย่อมไม่ยินยอมแต่จะไม่ตามใจตระกูลหวังก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ยังต้องกดความโกรธของตนลงไปเรียกให้ฮองเฮากลับมาสำหรับเรื่องนี้นั้นหลี่เย่กลับไม่ได้ขัดขวางเพียงแค่อมยิ้มไม่พูดจาให้พวกเขาได้หน้าเถิดถาวจวินหลันเข้าใจความหมายของหลี่เย่ขึ้นไปสูงเวลาตกลงมาก็ยิ่งเจ็บหนักตระกูลหวังบีบบังคับคนเช่นนี้ไม่เห็นฮ่องเต้อยู่ในสายตาเห็นได้ชัดว่าเป็นการรนหาที่ตายเป็นไปตามที่คาดไว้ไม่นานฮ่องเต้ก็จัดการแย่งชิงสิทธิ์ทางการทหารของนายทหารเหล่านั้นกลับมาจากนั้นก็จัดการแต่งตั้งให้อยู่ในเมืองหลวงแล้วแต่งตั้งคนใหม่ที่เพิ่งมีหน้ามีตาขึ้นมารับสิทธิทหารแทนคนใหม่บางทีอาจจะไม่ได้เก่ากาจเรื่องการรบแต่ได้เปรียบเรื่องจิตใจที่ซื่อสัตย์จับไปไหนมาไหนได้ง่ายอีกทั้งตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องออกรบคนที่รบเป็นย่อมไม่จำเป็นซินพานถือโอกาสนี้ได้เพิ่มยศตำแหน่งถือว่าเป็นเรื่องดีเช่นเดียวกันฮ่องเฮากลับมาถาวจวินหลันย่อมต้องเข้าวังหลวงไปทำความเคารพถือโอกาสเข้าไปเยี่ยมไทเฮาและถาวซินหลันด้วยด้วยในงานสมโภชวันนั้นนางได้เปลี่ยนแปลงท่าทีที่มีแต่เดิมไปแล้วดังนั้นเข้าวังหลวงในครั้งนี้ถาวจวินหลันจึงลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้พยายามแต่งตัวเรียบง่ายถ่อมตัวเหมือนแต่ก่อนอีกกระโปรงสีม่วงอ่อนปักลายม้าชุดคลุมผ้าฝ้ายแขนกุดสีแดงกุหลาบลายหยีกลางดอกไม้ฝังทองคำขาวด้านนอกเป็นชุดคลุมยาวห้าสีมันวาวพอสวมผ้าคลุมหน้าและเครื่องประดับอื่นแล้วก็ดูสูงส่งสง่างามสดใสเป็นอย่างมากหงหลัวพิจารณาอย่างละเอียดครั้งหนึ่งอดทอดถอนใจไม่ได้รัศมีของนายหญิงแม้แต่พระชายาองค์รัชทายาทก็ไม่อาจเทียบได้ณเลยเพคะถาวจวินหลันได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะทันทีพระชายาองค์รัชทายาทก็แค่ไม่ชอบแต่งกายเช่นนี้เท่านั้นเองหากลองได้แต่งย่อมเหมือนกันอยู่แล้วอีกอย่างพระชายาองค์รัชทายาทก็ยังไม่อาจแต่งกายเช่นนี้ได้องค์รัชทายาททำให้ฮ่องเต้โกรธยามนี้จึงต้องเก็บตัวในงานสมโภชก็ยึดเรื่องการถ่อมตัวเป็นหลักไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแค่ชุดประจำตำแหน่งของพระชายาองค์รัชทายาทและมงกุฎเฉพาะขององค์รัชทายาทนางก็เทียบไม่ได้แล้วคำพูดนี้อย่าให้ใครได้ยินเชียวถาวจวินหลันพูดกำชับจากนั้นก็อุ้มเตาผิงเล็กเอาไว้ในมือและเดินออกจากประตูไปด้วยวันนี้หิมะหนาเดินทางไม่ค่อยสะดวกดังนั้นจึงนั่งเกี้ยวนิ่มไปตลอดทางจนถึงวังของฮองเฮามองดูด้านนอกที่มีเกี้ยวหยุดวางเอาไว้ถาวจวินหลันก็รู้ว่าตนเองมาสายแล้วแต่ก็ไม่ได้ร้อนใจจัดทรงชุดกระโปรงอยู่ครู่หนึ่งแล้วถึงให้คนไปรายงานพอเข้าไปในห้องแล้วถาวจวินหลันก็รู้สึกถึงลมร้อนที่เข้ามาปะทะใบหน้าอากาศอุ่นๆตามมาด้วยกลิ่นของแป้งชาติพอตั้งใจมองไปก็เห็นว่าข้างในมีคนอยู่มากแล้วโดยเฉพาะองค์หญิง3องค์หญิง4พระชายาองค์รัชทายาทหวังเหลียงตี้แล้วยังมีพระชายาจวงอ๋องและพระชายาอู่ฮ่องเฮานั่งอยู่บนที่นั่งประธานตรงกลางแต่งกายมีสีสันกว่าก่อนหน้านี้อยู่เล็กน้อยและก็ต้องสง่างามสูงส่งแน่นอนเพียงแค่นั่งอยู่ตรงนั้นก็มีรัศมีให้ตื่นตะลึงแล้วถาวจวินหลันทำความเคารพอย่างเรียบร้อยหม่อมฉันทำความเคารพฮ่องเฮาเหนียงเหนียงเพคะฮ่องเฮายิ้มลุกขึ้นเถิดเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องมากมายระยะนักนั่งลงเถิดที่นั่งข้างฮองเฮามีคนนั่งแล้วอีกทั้งถาวจวินหลันเองก็ไม่ยอมนั่งตรงหน้าฮองเฮาเช่นเดียวกันดังนั้นย่อมต้องเดินไปนั่งที่ไกลมากที่สุดแต่คิดไม่ถึงว่าฮองเฮากลับยิ้มพูดว่าอาหวานเจ้าให้ชายารองถาวไปนั่งตรงที่เจ้าเสียเถิดส่วนเจ้ามานั่งข้างข้าหวังเหลียงตี้ยิ้มรับคำจากนั้นก็ลุกขึ้นจากที่นั่งของตนเองพลางนั่งลงบนเก้าอี้ข้างกายฮองเฮาอย่างออดอ้อนพูดว่าเสด็จป้าเอ็นดูชายารองถาวเช่นนี้ข้าจะน้อยใจแล้วนะเพคะ
แท้จริงแล้วชื่อเล่นของหวังเหลียงตี้ก็ชื่อว่าอาหวานก็ดูเหมาะสมกับชื่อนี้ยิ่งนักต้องพูดว่าแม้จะเป็นบุตรที่เกิดจากมารดาคนเดียวกันแต่หวังเหลียงตี้กลับดูสวยกว่าพระชายาองค์รัชทายาทอยู่เล็กน้อยอีกทั้งหวังเหลียงตี้ในตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่สวยที่สุดของหญิงสาวดังนั้นยิ่งทำให้พระชายาองค์รัชทายาทเทียบไม่ได้ในงานสมโภชครั้งที่แล้วถาวจวินหลันก็ได้รู้เรื่องนี้แล้วมีหน้าเล่าพระชายาองค์รัชทายาทจึงไม่ยินยอมให้หวังเหลียงตี้เข้ามาในวังหลวงเพราะแบบนี้พระชายาองค์รัชทายาทถึงไม่ได้สนิทสนมกับหวังเหลียงตี้มากเกินไปถาวจวินหลันยิ้มพลางเอ่ยขอบคุณฮองเฮาและหวังเหลียงตี้จากนั้นก็นั่งลงไปอย่างเรียบนิ่งฮองเฮาบีบใบหน้าของหวังเหลียงตี้อย่างเอ็นดูจากนั้นก็หัวเราะและพูดว่าชายารองถาวเป็นยอดดวงใจของตวนชินอองหากข้าไม่ยุติธรรมกับนางตวนชินอองจะไม่มาเอาเรื่องข้าหรืออย่างไรอีกทั้งเจ้าก็มีฐานะต่ำสุดในนี้เจ้าไม่ยกที่นั่งให้แล้วใครจะให้หรือจะให้พี่สาวของเจ้ายกที่นั่งให้เล่าถาวจวินหลันได้ยินคำพูดแฝงในของฮองเฮ่ที่ว่าฐานะต่ำสุดก็อมยิ้มไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดอะไรใช่แล้วในที่นี้นางฐานะต่ำที่สุดเป็นแค่ชายารองชินอองเท่านั้นสู้ไม่ได้แม้แต่หวังเหลียงตี้แต่หวังเหลียงตี้ก็ต้องยกที่นั่งให้ไม่ใช่หรืออย่างไรฮองเฮาก็ไม่อาจไม่ยุติธรรมกับนางนี่ไม่ได้มีความหมายแบบนี้เหมือนกันหรือภรรยาพึ่งพาสามียามนี้หลี่เย่ไม่ใช่แค่ท่านอ๋องที่ไร้ตัวตนอีกแล้วนางเองก็ไม่ใช่ชายารองถาวที่ต้องยอมถอยให้ทุกอย่างอีกต่อไปพูดไปแล้วเหนียงเหนียงเสด็จมาวังหลวงได้ถูกเวลานักเพคะดูแล้วว่าวันที่หนาวที่สุดใกล้จะมาถึงแล้วเหนียงเหนียงสามารถดำเนินพิธีได้เลยเพคะถาวจวินหลันพูดไปยิ้มไปพลางมองฮองเฮาอย่างจริงใจได้ยินว่าไทเฮาดีขึ้นมากแล้วเพคะดูท่าทางการขอพรของเหนียงเหนียงคงจะได้ผลดีมากเพคะเหนียงเหนียงมีใจกตัญญูคิดว่าพระพุทธองค์ต้องซาบซึ้งเป็นแน่เพคะพูดถึงเรื่องออกนองวังไปขอพรต่อให้ฮองเฮามีสมาธิมากเพียงใดแต่ก็น่ากระตุกอย่างควบคุมไม่ได้นางต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นความอัปยศที่สุดตั้งแต่ขึ้นเป็นฮองเฮาจะต้องรู้ว่าต่อให้ก่อนหน้านี้นางทำเรื่องเหล่านั้นก็ยังไม่เคยถูกกระทำเช่นนี้มาก่อนอีกทั้งหากไม่ใช่เพราะคนตระกูลหวังเหิมเกริมก็ไม่รู้ว่านางจะกลับมาได้หรือไม่ส่วนการดำเนินพิธีเข้าฤดูหนาวนั้นฮองเฮาก็รู้ดีแก่ใจว่าได้มอบเรื่องนี้ให้อีเฟยและซูเฟยจัดการแล้วไม่ใช่เรื่องของตนเองเลยแม้แต่น้อยดังนั้นนางจึงมั่นใจว่าถาวจวินหลันจงใจพูดย่อเย้ยนางถาวจวินหลันนั้นตั้งใจทำจริงๆแต่จากท่าทีดูจริงใจของนางแล้วกลับมองไม่ออกแม้แต่น้อยว่านางจงใจได้ยินว่านางระบำสองคนที่อยู่ในวังขององค์รัชทายาทเป็นเจ้าและจวงผินขอให้ประทานให้องค์รัชทายาทอย่างนั้นนอหรือฮองเฮาเห็นถาวจวินหลันมีท่าทีเช่นนั้นก็รู้ว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกจึงตัดสินใจเปลี่ยนเรื่องพูดทันทีถาวจวินหลันมองดูฮองเฮาที่ยกยิ้มขึ้นมาก็รู้ว่าฮองเฮากำลังไล่ถามนางอยู่อย่างเห็นได้ชัดจึงยิ้มและตอบว่าจวงผินเสนอเรื่องนี้เพคะหม่อมฉันก็เพียงพูดตามน้ำไปเล็กน้อยเท่านั้นทำไมหรือเพคะฮองเฮาเหนียงเหนียงเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือย่อมต้องไม่เหมาะสมฮองเฮาเก็บรอยยิ้มไปขมวดคิ้วตั้งท่าสั่งสอนยามนี้องค์รัชทายาทอยู่ในช่วงต้องเรียนรู้แล้วจะให้มาเสียสมาธิเพราะเรื่องสตรีได้อย่างไรจวงผินอายุน้อยไม่รู้เรื่องหรือว่าเจ้าก็ไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันฮองเฮาวังท่าเช่นนี้ถาวจวินหลันก็ไม่รู้ว่าควรตอบเช่นไรนางเลิกคิ้วพลางส่งเสียงร้องตกใจพร้อมทั้งพูดอย่างร้อนใจว่าหม่อมฉันคิดว่าองค์รัชทายาทมีจิตใจมั่นคงจะต้องไม่ถูกเรื่องกามารมณ์ขัดขวางเป็นแน่อีกทั้งหม่อมฉันยังคิดว่าสตรีเหล่านั้นแม้ว่าจะเต้นรำอย่างงดงามแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหน้าตาสวยงามนักนอกจากเก็บเอาไว้เต้นระบำแล้วองค์รัชทายาทก็คงไม่ได้ชอบเป็นได้แค่ของเล่นเท่านั้นอีกทั้งฮ่องเต้เองก็เห็นด้วยหม่อมฉันก็ไม่คิดมากเช่นกันเพคะฮ่องเฮาสะอึกไปทันทีแต่เดิมนางยังคิดว่าหากถาวจวินหลันเถียงกลับมานางย่อมต้องมีวิธีจัดการรออยู่แล้วแต่คิดไม่ถึงว่าถาวจวินหลันจะพูดแบบนี้ก็ให้นางอึ้งจนพูดไม่ออกไปทันทีฮ่องเฮารีตาลงพลางกวาดตามองถาวจวินหลันแล้วก็รู้ความจริงบางอย่างนางมองผิดไปแล้วไม่เพียงแค่มองผิดไปเท่านั้นอาจตาบอดไปด้วยซ้ำนางคิดว่าถาวจวินหลันอยู่ในกำมือของนางแต่กลับไม่ใช่อย่างที่นางคิดเลยยิ่งไปกว่านั้นนางไม่รู้เลยว่าตั้งแต่เมื่อไรกันที่ถาวจวินหลันค่อยๆกล้าพูดหาเรื่องนางเช่นนี้ไม่เพียงแค่มองถาวจวินหลันผิดไปเท่านั้นตอนแรกก็มองหลี่เย่ผิดไปเช่นกันหลี่เย่ที่เชื่อฟังและยอมถอยเป็นนางเองที่มองผิดไปตั้งแต่แรกนางไม่ควรเก็บหลี่เย่เอาไว้จริงๆแต่คราวนี้ในใจของฮองเฮาจะหงุดหงิดอย่างไรแต่ก็ไร้ประโยชน์เรื่องกลายเป็นแบบนี้แล้วไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกทั้งฮองเฮาเองก็คิดว่าถาวจวินหลันโชคดีหลิวซื่อตายแล้วแต่นางเองยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้โรคระบาดไม่ได้พรากชีวิตนางไปไม่ใช่เพราะโชคดีแล้วจะเป็นอะไร
อีกทั้งหลิวซื่อตายไปจนตวนชินอ๋องก็กลายเป็นสวรรค์ของนางแล้วเมื่อคิดเช่นนี้หงเฮาก็อดรู้สึกอิจฉาความโชคดีของเถาจวินหลันไม่ได้คิดถึงตอนแรกเพื่อป้องกันตำแหน่งของตนเพื่อได้รับสิ่งที่อยากได้นางต้องทุ่มเทความหมั่นเพียรและแผนการไปมากเพียงใดแต่หงเฮาก็ค่อยๆย้ำยิ้มโชคดีแล้วจะทำไมโดดเด่นแล้วจะทำไมก็เป็นแค่หมอกเมฆที่ผ่านตาเท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นไม่มีทางยาวนานได้แน่พอฮองเฮาหยิกนิ้วจนเริ่มเจ็บก็ปล่อยออกไปหวังเหลียงตี้ก็เงยหน้ามองฮองเฮาทีหนึ่งเห็นว่าใบหน้าของฮองเฮามีรอยยิ้มแต่กลับใจสันสถานไม่ได้แต่จากนั้นกลับแสดงท่าทีอ่อนน้อมเชื่อฟังอีกครั้งแน่นอนว่าเถาจวินหลันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของฮองเฮาแต่นางกลับไม่ใส่ใจไม่ว่าอย่างไรฮองเฮาก็ทำอะไรไม่ได้ตอนที่กำลังพูดคุยกันอยู่องค์หญิง8และองค์หญิง9ก็เข้ามาพร้อมกันองหญิง8และองหญิง9ทำความเคารพและขออภัยที่ตนเองมาช้าก่อนหาที่นั่งลงด้วยไม่มีที่อื่นแล้วนางย่อมต้องนั่งในตำแหน่งที่ห่างจากฮองเฮามากแต่ดูแล้วทั้งสองคนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจฮองเฮาไม่ได้แสดงท่าทีอะไรกลับเป็นองหญิง3ที่ยิ้มพลางเอ่ยปากพูดว่าทำไมน้อง8กับน้อง9มาสายนักเล่ามีเรื่องอะไรทำให้ล่าช้าอย่างนั้นหรือพวกเรารอพวกเจ้ามาสักพักหนึ่งแล้ววันที่เสด็จแม่ใหญ่กลับวังหลวงพวกเจ้าก็ควรมาเร็วเสียหน่อยคำพูดขององค์หญิง3ไม่ว่าฟังอย่างไรก็เป็นความผิดขององค์หญิง8และองค์หญิง9แต่องค์หญิง8กลับไม่สนใจยิ้มและพูดว่าพี่สะพ้ายใหญ่บ้านข้าตั้งครรภ์เพราะอาการครรภ์ไม่ค่อยมั่นคงนักข้าจึงคอยเฝ้าดูแลอยู่ครู่หนึ่งถึงได้มาสายความจริงแล้วก็ไม่ถือว่าสายถือว่าเข้าวังหลวงมาในช่วงยามปกติแต่คนอื่นแค่มาเร็วเท่านั้นเองส่วนองค์หญิง9กลับดูอารมณ์ไม่ดีนักเพียงแค่พูดเนิบๆว่าเจออันธพาลระหว่างทางขวางทางรถม้าถึงได้ล่าช้าได้ยินว่าองค์หญิง9เจออันธพาลขวางรถม้าเถาจวินหลันก็เงยหน้ามององค์หญิง9อย่างเป็นกังวลพร้อมพูดอย่างเป็นห่วงว่าทำไมถึงได้เจออันธพาลเล่าขวางทางรถม้าด้วยหรือนี่มันเกิดอะไรขึ้นจบบทที่515